สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพัน Official นะครับ EP นี้บอกเลยว่าเป็น EP ที่ทุกท่านรอคอยนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญนะฮะที่ถูกขอจาก FC มากที่สุดเรียกได้ว่าโอ้โหเรียกร้องอยากเจอบุคคลคนนี้มากนะครับบุคคลคนนี้นะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการรบเพื่อปกป้องประเทศชาติมาอย่างยาวนานส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนีคดีครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีมาเป็นทหารพรานคืออยู่บ้านไม่ได้เพื่อง่ายอยู่บ้านตำรวจก็จับพี่ประดิษฐ์จะบอกนะว่าก่อนหน้าเป็นนักฆ่านายกมาแล้วเคยฮะเคยไอ้เรื่องประทัดส่วนใหญ่ผมก็ไม่เคยหมอบนะหมอบยกปลายปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่โดนข้าศึกได้ไงการยิงคนนะฮะเอาปลายกระบอกปืนใส่ไปงี้เลยเรียกว่าตอนนั้นห้าวมากห้าวมากอยากปะทะอย่างเดียวเลยอยากปะทะอย่างเดียวโอ้โหเดินไปเมื่อไรจะเจอว่าเมื่อไรจะเจอคือไม่กลัวพูดง่ายงั้นน่ะกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ปะทะแค่ปักมุชัยถ้าจับตัวได้เขาจะไม่ค่อยเอาไว้อ่ะก็ต้องเชื่อทิ้งอ่ะเคยทุบหัวปลาดุกไหมมันจะเสือกกระสนไปทั่วแต่อันนี้ก็เหมือนกันลักษณะนั้นลักษณะนั้นแล้วก็กวาดลงหลุมยังไม่ตายดีกวาดลงหลุมก็ฝังเลยเอาเชือกผูกกับม้าใช่ผูกกับร่างคน แล้วม้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันวิ่งกระจายไปคนละทางใช่ร่างก็ฉีกหมดเลยฉีกไปหมดเลยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I Can Read เริ่มต้นที่นี่ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตหนุ่มโพพันธ์ Official นะครับก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่บัณฑิตคำศรีเมืองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่บัณฑิตทราบไหมครับว่าพี่บัณฑิตเนี่ยเป็นคนที่ FC นะฮะขอมากที่สุดคนหนึ่งเลย อยากให้หนุ่มโพพันธ์ Official เชิญพี่บัณฑิตมา บอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเรานัดกันเนี่ยพี่บัณฑิตเกือบไม่ได้มานะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นพี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มไปชนกับฟุตบาทแล้วผมก็กระเด็นไปหมวกกันน็อกกระเด็นไปครับเจ็บตรงไหนบ้างพี่เจ็บที่หัวไหล่ครับแขนแทบยกไม่ขึ้นเลยโอ้โหเมื่อเช้าตัดสินใจว่าจะโทรบอกคุณหนุ่มดีไหมว่าจะไม่มาแต่ที่นี้สัจจะลูกผู้ชายเมื่อนัดแล้วก็ต้องมาก็เลยกัดฟันว่าจะแต่งตัวได้ก็กัดฟันนี่ไงเป็นคนน่ารักอย่างนี้นะแต่จริงที่โทรบอกผมก็เลื่อนวันก็ได้ไม่ผมรักษาคำพูดไหวฮะพี่บัณฑิตครับครับผมถามตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กเลยพี่บัณฑิตเป็นคนที่ไหนพี่เป็นคนจังหวัดอุดรธานีฮะครับแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพมหานครครับผมคือครอบครัวผมเป็นคนยากจนนะครับยากจนหาเช้ากินค่ำแล้วตอนอยู่อุดรทำอะไรพี่ทำไร่ทำนาไม่ใช่ฮะเป็นประเภทรับจ้างครับผมรับจ้างนะรับจ้างทำไมถึงย้ายจากอุดรมากรุงเทพเร็วจังปกติคนส่วนใหญ่ก็จะโตก่อนทำงานก่อนแล้วค่อยมาทำงานในกรุงเทพผมมาอยู่กับหลวงลุงผมครับมาเรียนหนังสือครับผมมาเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กเลยครับหลวงลุงอยู่วัดอะไรพี่อยู่วัดเทพธิดารามครับผมศาลาเฉลิมไทยทางโน้นฮะทางหลานหลวงทางอยู่ในเมืองครับผมใช่ฮะเทพธิดาวรนดาวัดวัดสุทัศน์วัดอะไรเนี้ยครับครับคือเป็นเด็กๆอยู่กับท่านเลยเด็กวัดเรียกว่าเด็กวัดเด็กวัดครับเด็กวัดครับเป็นเด็กวัดคือโตมากับข้าววัดนะฮะโตมากับวัดเลยแล้วผมก็มาใส่เป็นคือบวชตั้งแต่เด็กอะพูดง่ายนะพี่ประดิษฐ์เป็นพระบวชเรียนบวชเรียนนะผมเป็นเนนตั้งแต่เด็กเหรอครับเป็นเนนตั้งแต่เด็กบวชเรียนบวชเรียนครับผมตอนนั้นผมอยู่กับหลวงลุงเสร็จปุ๊บทีนี้เขาต้องให้เราจบปท.3ก่อนถึงจะไปเรียนฝ่ายโลกได้ทีนี้ผมมีลุงอีกคนนึงอยู่วัดจันไนครับผมก็เลยออกจากหลวงลุงไปอยู่ที่วัดจันไนวัดจันไนก็คือซอยประดู1ถนนตกที่นั่นเขาใครอยากเรียนอะไรก็เรียนได้อย่างเงี้ยผมก็เลยไปอยู่ที่โน่นบวชเรียนแล้วก็พอศึกพอจบมต้นมาก็ศึกมาเรียนมปลายต่อที่โรงเรียนบางกะปิข้ามฟากมาเลยนะข้ามฟากแล้วมาบางกะปิอยู่กับใครอ่ะพี่มันอยู่กับพี่ครับผมมันอยู่กับพี่ก็แสดงว่าพี่บัณฑิตเนี่ยบวชเนนอยู่หลายปีเหมือนกันนะเรียนทางพระอยู่หลายปีนะครับผมแล้วเรื่องของโลกของวิญญาณอะไรต่ออะไรที่พี่สัมผัสบ่อยตอนไปลบอะไรเงี้ยเชื่อว่ามันมีผลมาจากตอนเด็กๆที่เราบวชเรียนไหมฮะผมมองว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีแบบนี้แล้วคุณจะไปพิสูจน์ทราบเรื่องวิญญาณเรื่องโลกลี้ลับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนอกจากเขาจะให้คุณเห็นเองมันเป็นมิติหนึ่งที่คนส่วนใหญ่จะสัมผัสไม่ได้ผมมองดูอย่างนั้นนะแต่สำหรับผมเองเจอมาบ่อยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันเป็นเช่นนี้ไม่รู้นะแต่ผมเดานะพี่บัณฑิตก็อาจจะบวชเรียนมาตั้งแต่เด็ก
ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่จะเจอบ่อยพี่ดิษฐ์มาครับผมแล้วหลังจากที่เรียนมัธยมปลายทำไมถึงได้อยากเข้าไปเป็นทหารแล้วก็ไปสมัครเป็นทหารพรานที่จริงญาติผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ญาติทางแม่ก็รับราชการนะเคยไปรบที่เวียดนามก็มีนะแต่ตัวผมเองผมไม่คิดว่าจะอยากจะเป็นทหารหรอกนะครับคิดเหมือนกันแต่ว่าสภาพร่างกายเรามันไม่ได้คือเราตัวเล็กนะเราตัวเล็กเกินไปแล้วก็ดังเรียนหนังสืออยู่ช่วงนั้นเรียนอยู่ม.ปลายอยู่ก็พอดีมีเพื่อนมาชวนเพื่อน3คนนี่เขาเป็นทหารผ่านศึกแต่ที่นี่เขาเป็นยามเขาเป็นยามประจำหมู่บ้านแต่ผมก็อยู่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาก็เลยชวนผมพาไปเป็นเพื่อนพูดง่ายกันน่ะพาเป็นเพื่อนผมก็บอกเขาว่าผมเรียนหนังสืออยู่พี่วะผมไปไม่ได้หรอกเขาบอกว่าขาดโรงเรียนสักสองสามวันจะเป็นไรไปเป็นเพื่อนหน่อยผมบอกว่าผมไม่มีเงินค่ารถเขาบอกว่าเดี๋ยวออกให้ผมก็เลยตัดสินใจมาเขาแต่ไม่ได้มาตั้งใจมาเป็นทหารหรอกมาเป็นเพื่อนเขาสามคนอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปสมัครอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจเพราะเรียนหนังสืออยู่ช่วงนั้นยังเรียนม.ปลายอยู่ที่บางกะปิใช่ครับผมสามคนนั้นเขาเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนมีบัตรผ่านศึกด้วยครับเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่เนาะเป็นเพื่อนรุ่นพี่ครับผมแล้วที่เขาไปสมัครนั้นเขาไปสมัครที่ค่ายปักธงชัยใช่ตอนนั้นมันมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มันเป็นด้านหลังเลยแล้วเขาก็หมอบแต่งชุดทหารพันยิงแล้วหมอบยิงปืนเขาบอกว่ารับสมัครเสือพาน1กองร้อยเขาไม่ใช้คำว่าทหารพานนะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขาบอกว่ารับสมัคร1กองร้อย80นายแล้วก็บอกวันที่ไปก็นั่นนะเขาหนังสือพิมพ์ให้ผมดูนั่นแหละแล้วพอไปถึงอีท่าไหนไปเป็นเพื่อนถึงได้ไปเป็นทหารพรานด้วยกับเขาพอไปถึงปุ๊บลงจากหน้าค่ายมาก็เห็นเขาฝึกกันเลยผมว่าไม่รู้ว่าหน่วยไหนแต่ถ้าให้ผมมองดูผมคิดว่าจะเป็นหน่วยแซปเปอร์รุ่นแรกครับเขาฝึกกันโอ้โหฝึกถือปืนวิ่งแบบมันสง่างามมันเท่มันองอาจพึงผายมันบรรยายไม่ถูกอ่ะพูดง่ายพอเห็นปุ๊บอุ้ยอยากเป็นทันทีเลยในใจอยากเป็นอยากเป็นพอดีครับเขาไปในค่ายก็คนเยอะฮะช่วงเวลานั้นคนมาสมัครเยอะเลยครับครับผมก็จะไปนอนที่หมู่บ้านนนแดงมันอยู่คือค่ายมันอยู่หน้าค่ายหมู่บ้านนนแดงครับก็ไม่มีที่นอนเพราะว่าคนมาสมัครเต็มวัดหมดเลยครับก็เลยไปนอนโรงเรียนที่ติดกันนะไปนอนโรงเรียนโรงเรียนก็แน่นอีกพอเช้ามาก็รุ่งเช้ามาก็ไปที่ตรงเขารับสมัครครับเจ้าหน้าที่เขาก็มาจัดโต๊ะ3หรือ4โต๊ะนั่นน่ะส่วนมากจะทหารก็เป็นจากหน่วยรบพิเศษป่าหวายนะแต่ทหารเขาย้ายมาเป็นทหารพันนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่โคงนะฮะนะก็มาตั้งโต๊ะมันมีหลายโต๊ะนะใครต้องการรับสมัครทหารพันก็ให้ไปเข้าแถวเป็นระเบียบนะเป็นระเบียบผมก็เลยมาแล้วก็ลองดูสักตั้งนะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายถ้าไม่ได้เราก็กลับไปเรียนซื้อต่อถ้าได้เราก็ตัดสินใจจะลาออกจากโรงเรียนก็เลยไปเข้าแถวกับเขาพวกนี้เขาจะให้ยื่นบัตรประชาชนนะบัตรประชาชนพอมาถึงผมปุ๊บผมก็ยื่นบัตรประชาชนเขาก็มองดูหน้าผมเฮ้ยคือบัตรประชาชนผมนี่มันเด็กกรุงเทพว่ากรุงเทพง่ายงั้นอ่ะครับเขาก็พี่ไม่ได้หรอกเราเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าเขาถามผมนะบอกเรียนอยู่ครับว่าเอ้ยไม่เอาที่นี่มันสนามรบนะเขาบอกไม่ใช่สนามเด็กเล่นเขาว่าไม่เอาออกไปเรียนหนังสือต่อเขาไล่ผมออกนอกแถวคือหนึ่งผมตัวเล็กสองผมเป็นนักเรียนอยู่ก็โอ้โหตอนนั้นม.ปลายเนี่ยผมว่าไม่ถึง18มั้งไม่ถึงอ่ะไม่ถึงแล้วพี่ตอนหนุ่มๆก็ตัวเล็กหน้าเด็กผมดูรูปนะครับผมพอโดนว่างั้นพี่รู้สึกไงรู้สึกเสียใจฮะเขาบอกว่าคนที่ส่วนใหญ่นี่มามันมีแต่พวกเสือสิงกระทิงแรดเขาบอกนะน้องกลับไปเรียนหนังสือต่อเถอะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนี่คือสนามการฆ่ากันตายเขาว่างั้นนะนี่มันสนามรบสนามการฆ่ากันตายทำไมเขาถึงพูดว่าที่นี่มีแต่เสือสิงกระทิงแรดคนที่มาเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นเสือสิงกระทิงแรดพี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกหนีคดีครับเอาเหรอครับคืออยู่บ้านไม่ได้พูดง่ายอยู่บ้านตำรวจก็จับ อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีมาเป็นทหารพานคือว่าถ้ามาเป็นทหารพานแล้วคือเขาจะไม่สนใจเลยตำรวจอะสมัยนั้นตำรวจจะไม่เข้าในค่ายปักไม่ได้เลยห้ามเข้าทำไมพอตำรวจเห็นทหารพานแล้วแบบไม่จับอะทำไมสมัยนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจจะมีการขอร้องอะไรประมาณนี้นะผมว่านะเฮ้ยพวกนี้ก็เจ้าหน้าที่เหมือนเราครับก็เวลาเขาฝึกเขาไปรบเขากลับบ้านตำรวจเขาไม่สนใจนะทั้งที่รู้ว่าคนนี้มีคดีอยู่อย่างเงี้ยเอาเหรอครับเขาไม่สนใจเจ้าที่จะจับแต่คุณจะไปก่อคดีใหม่ก็แล้วกันอย่างน้อยคุณอาจจะเคยก่อคดีแต่ตอนนี้เนี่ยไปช่วยรบครับคุณไปช่วยชาติบ้านเมืองใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรลืมไปก็ได้ของเก่าครับของเก่าลืมไปแต่อย่าไปก่อใหม่นะเอาเป็นว่าคำว่าเสือสิงกระทิงแรดเนี่ยเฉพาะบางคนนะครับเฉพาะบางคนครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นนะทหารที่ค่ายปักธงชัยเข
ขาก็มองว่าเฮ้ยบัณฑิตคำศรีเมืองไอ้นี่มันเด็กจะมาเล่นอะไรไปนี่มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นครับสุดท้ายยังไงพี่เขาให้สมัครไหมสุดท้ายผมก็เขาไล่ผมก็ไปยืนผมมึนหน้ามึนตาใสเนี่ยเป็นประเภทมึนตาใสผมก็ไม่หนีเหมือนกันผมก็ยืนอยู่ข้างทางโต๊ะเขาเนี่ยโอ้โหเขายืนรออยู่นั่นแหละจนคนสุดท้ายเขากำลังจะเก็บโต๊ะคนสุดท้ายหมดแล้วนะพอก็เก็บเอกสารเก็บอะไรผมก็เข้าไปใหม่เลยท่านครับแบบผมขอร้องเถอะในเมื่อผมได้มาแล้วก็ให้ผมพิสูจน์ลองดูให้ผมลองสมัครลองดูให้ผมเทสร่างกายลองดูถ้าเกิดว่าผมไม่ผ่านผมก็ไม่เสียใจเขาก็มองหน้ากันนะนายทหารก็มองหน้ากันเขามองหน้าผมเขาก็หัวเราะกันนะมองหน้าเฮ้ยมันไม่ผ่านหรอกเขาว่านะมันไม่ผ่านหรอกรับมันไว้รับมันไว้สักคนหนึ่งยังไงมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีเขาว่างั้นนะผมก็ดีใจใหญ่เลยผมเอาแล้วบัตรประชาชนมึงผมก็ยื่นบัตรประชาชนพอเขาลงรายละเอียดลงรายละเอียดเสร็จปุ๊บก็เขาก็บอกว่าเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวถอดเสื้อผ้าออกหมดถอดเสื้อผ้าหรือแต่งเกงในครับผมให้ไปยืนเข้าแถวเป็นระเบียบเดี๋ยวแถวตอนที่4ครับนายบัณฑิตก็ต้องถอดอย่างนั้นถอดหมดเหลือกางเกงในตัวเดียวทุกคนเหลือกางเกงในตัวเดียวหมดตายแล้วต้องมายืนเข้าแถวกันเทสร่างกายเทสร่างกายก่อนเทสร่างกายก่อนตอนนั้นเลยเหรอตอนนั้นเลยครับก็คือรับสมัครปั๊บเรียบร้อยเทสเลยเทสเลยเทสเลยมันจะเป็นด่านแต่ละด่านนะดึงข้อรู้สึกว่าจะ7ครั้งอ่ะนะดึงขึ้นมาอย่างงี้ครับมาตรฐานคือ7ครั้งต้องเดินแต่ว่าเราต้องทำสกอร์ดึงได้7ครั้งนี่ไม่ผ่านแน่นอนเพราะว่ามีคนดึงมากกว่าเราอีกก็คือต่ำกว่า7ครั้งไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยแต่ว่าถ้าได้มากกว่า7ครั้งมีโอกาสผ่านเขาจะคัดไว้ถ้าเกิน7ครั้งก็จะคัดไว้ด่านแรกดึงข้อผมดึงได้15ครั้งคือดึงคือใช้กำลังแขนอย่างเดียวโทษนะใช้กำลังแขนอย่างเดียวดึงขึ้นดึงลงเนี่ยดึงขึ้นดึงขาตรงอย่างนี้เลยห้ามแกว่งขาห้ามแกว่งครับครับเขาจะเอาแขนเขามากั้นอย่างนี้เลยถ้าขาเราไปแตะแขนเขาเนี่ยปุ๊บเขาไม่นับเลย15ครั้งครับเฮ้ยเก่งนะพี่นะนี่แสดงว่าเด็กๆออกกำลังกายพอใช้ได้แต่ตัวใหญ่ไม่ผ่านตัวใหญ่เขาไงไอเราตัวเล็กได้เปรียบดึงข้อได้เปรียบดึงข้อได้เปรียบเอาละด่านต่อไปคืออะไรฮะรู้สึกว่าจะเป็นลูกนั่งรู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่า80ครั้งหรือไงนี่แหละครับแต่ผมทำสกอร์ไปเกินไปประมาณ130ผ่านต่อไปก็มาวิดพื้นครับเขาจะเอามือมาลองหน้าอกแล้วนะหน้าอกเราจะต้องไปแตะกับมือเขาถึงจะนับงั้นเขาไม่นับแล้วขึ้นลงต้องขึ้นลงด้วยกล้ามแขนเราเอาตูดโด่งขึ้นก็ไม่ได้เอาหัวโด่งขึ้นก็ไม่ได้เขาไม่นับคือขึ้นลงเสมอนะวิดพื้นนี่ผมไม่แน่ใจสกอร์เท่าไหร่นะผมก็ลืมแล้วมานานมาแล้วแต่ผมก็ผ่านอีกผ่านเอาเป็นว่าผ่านทุกด่านผ่านทุกด่านคือเขาจะไม่ให้เราพักเลยนะออกจากด่านนี้เข้าด่านนี้ออกจากด่านนี้เข้าด่านนี้คือไม่มีโอกาสหายใจได้พักเลยพูดง่ายแต่ด่านสุดท้ายคือวิ่งแข่งกันโอ้โหเขาปล่อยทีละ10คนเขาเอาที่1กับที่2ครับนอกนั้นคัดออกอีก8คนคัดออกครับวิ่งนี่ถ้าเป็นระยะทางนี่ประมาณกี่โลประมาณโลกว่าครับโลกว่าแต่สปีดหน่อยนะเร็วหน่อยครับเอาที่1กับที่2ครับปรากฏว่าผมวิ่งได้ที่1พี่บัณฑิตได้ที่1เลยได้ที่1เลยครับวิ่งได้ที่1เลยพอเราเทสพวกนี้เสร็จไอ้พวกที่เทสผ่านเนี่ยพวกที่เทสผ่านพวกเทสไม่ผ่านก็คัดออกไปพวกที่เหลือนี่รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณหลายร้อยนายนะเขาแค่80ครับแต่พวกที่เทสผ่านหลายร้อยนายเขาบอกว่าอีก1เดือนมาฟังผลยังไม่ได้นะเอ้ายังไม่ได้ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเขาก็ให้กลับบ้านไปก่อนอีกเดือนนึงอีก1เดือนต้องมาฟังผลพอเขานัดอีกเดือนนึงผมก็มาเลยที่พูดนั่นประมาณปีอะไรฮะปี2024ครับ2524นะท่านผู้ชมก็จะประมาณสัก40ปีที่แล้วครับผมก็ไปหาที่นอนก็ไม่มีที่นอนอีกแหละต้องไปนอนในตู้ก๋วยเตี๋ยวนอนแม่หน้าค่ายนะฮะมันจะ แม่ค้าเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวทีนี้เขาจะมันที่เก็บถ้วยเก็บชามเขาน่ะเขากุญแจคล้องไว้เฉยครับผมก็เลยปลดกุญแจออกผมก็เลยเข้าไปนอนในนั้นมันไม่มีที่นอนนอนก๋วยเตี๋ยวแล้วเพื่อนเพื่อนไม่เขาไม่แยกย้ายกันนอนไม่รู้ใครไปนอนไหนแต่ผมนอนในตู้ก๋วยเตี๋ยวไปไม่มีที่นอนไปนอนในตู้ก๋วยเตี๋ยวตู้ก๋วยเตี๋ยวเพื่อมาฟังผลว่าตัวเองจะได้เป็นทหารพรานหรือเปล่าใช่ครับตื่นเช้ามาออกจากตู้ก๋วยเตี๋ยวมาฟังผลเขาประกาศยังไงพี่สองโมงเช้ามาปุ๊บเขาประกาศรายชื่อเลยพวกที่ผ่านการเทสนะครับลำดับที่76 77 78ยังไม่มีผมเลยเฮ้ยเขาแค่80นาย80คนครับเขาไล่มาตั้งแต่ชื่อแรกจนมาถึง70แล้วยังไม่มียังไม่มี77 78 79ก็ยังไม่มีผม
ผมก็โอ้ชิบหายงานนี้ไม่ได้แล้วแบบเพราะมันเหลือแค่คนเดียวอ่ะใช่ไหมนายที่80นายมันดิดคำสีเมืองอ้าวโอ้โหไม่สุดท้ายเลยได้เป็นทหารพรานค่ายปักธงชัยยังครับยัง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 ไม่ได้เป็นก็เราได้รับคัดเลือกไปแล้ว80คนน่ะครับก็ยังอีกเพราะว่าตอนนั้นมันมีพวกที่มารอสมัครอีกประมาณ 4-5,000 คนแต่ที่จริงเขาไม่ได้เปิดรับสมัครนะครับแต่พวกนี้มันมาจากทุกสารทิศเลยเอ้ามาสมัครทหารพรานแต่ที่จริงเขาไม่เปิดไม่ได้เปิดรับแล้วเอ้าแล้วไม่ได้เปิดรับแล้วมากันเป็น 4-5,000 คนแล้วทําไงทีนี้มันก็คือคล้ายๆว่าโวยวายกันน่ะประมาณว่าโวยวายกันดอกรับใหม่ด้วยรับสมัครพวกผมด้วยรับใหม่ด้วยประมาณเนี้ยคือเขาอยากเป็นน่ะทำไมในช่วงปี2520กว่าแถวนั้นน่ะทำไมทุกคนอยากจะมาเป็นทหารเนี่ยคนตั้ง 4-5,000 คนเขาไม่ได้รับสมัครแล้วทำไมคุณอยากจะมาเป็นทหารเพราะรู้ว่าเป็นทหารเนี่ยต้องไปรบนะเหนื่อยนะช่วงนั้นก็มีสงครามมีลัทธิคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆมากมายถูกไหมฮะในประเทศเราทำไมไม่กลัวตายกันเหรอมันมีเหตุหลายปัจจัยนะผมมองว่านะครับครับที่พี่บัณฑิตวิเคราะห์ว่าไงเป็นคนที่ไม่มีงานทำหนึ่งแหละไปเป็นทหารดีกว่าสองพวกนี้คดีครับสามพวกอยากมาเป็นทหารรับใช้ชาติโดยตรงนี่นะนี่สามอย่างที่ผมวิเคราะห์ดูนะครับก็คืออย่างน้อยสมมติว่าเราไม่ได้ทำการทำงานอะไรนะหางานก็ยากในยุคเศรษฐกิจในช่วงปีแบบนั้นนะเข้ามาเป็นทหารก็ยังดีกว่าประมาณนั้นนะพี่นะประมาณนั้นหลังจากนั้นผ่านมีรายชื่อ80คนแล้วยังไงต่อพี่คือทีนี้ไอ้พวกที่มาที่มาใหม่นะมันเยอะทีเนี้ย 4-5,000 คนนายก็เลยนายเขามาปรึกษากันว่าน่าจะรับพวกนี้ด้วยครับเขาก็เลยให้พวกนี้วิ่งแข่งกันพวกนี้สบายว่าผมไม่ต้องมาวิดข้อไม่ต้องมาดึงข้อไม่ต้องมาอะไรเลยโอ้ง่ายนะวิ่งแข่งกันอย่างเดียวรู้นี้มารู้งี้มารอบนี้ดีกว่า คือผมเนี่ยรอบผมเนี่ยหนักแล้วหนักแต่นี่ชุดนี้เขาปล่อยทีละ20คนหรือไงเนี่ยแหละเพราะมันเยอะเอาที่1กับที่2ไงผมก็ไม่แน่ใจนะให้มันเหลือให้มันได้แค่80คนเอาคน 4-5,000 คนเนี่ยก็เป็นพวกผมได้80แล้วพวกนี้ก็ได้80เป็น160เป็น160แล้วมาเทสแข่งกันอีกแสดงว่าเราคัดมาแล้วเหลือ80อันนี้80ครับตอนนี้80กับ80เนี่ยมาเทสแข่งกันอีกเทสแข่งกันอีกโอ้ตายแล้วยังไงตอนนี้ต้องเทสอะไรอีกอะโอ้โหทั้งกิ้งทั้งเกือกทั้งคานทั้งมุดขี้โคลนทั้งโดดกระโดดกบทั้งอะไรทุกอย่างคือนายเขาจะเดินตามหลังถ้าใครล้าหลังเขาจะคัดออกเลยคือไม่อยู่ข้างหน้าก็ต้องหยุดประมาณกลางๆคือจะไม่โดนคัดออกเพราะว่านายเขาจะเดินตามหลังเลยผมพยายามบอกหน้าตลอดเพราะถ้ารู้ว่าถ้าอยู่ข้างหลังโดนคัดออกแน่เราพยายามที่จะอยู่ข้างหน้าตลอดครับอยู่ข้างหน้าตลอดตั้งแต่สองโมงเช้ายันห้าโมงเย็นถึงเหลือ80นายโดยที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อะไรเทสแข่งกันโดยที่ไม่มีการพักการอะไรเลยโดยที่ไม่ได้ดื่มน้ำเขาไม่ให้ดื่มน้ำนะน้ำก็ไม่ได้กินเหรอไม่ให้กินพี่บัณฑิตสภาพเป็นไงตอนนั้นโอ้โหแบบก็สุดๆนะครับเละไปหมดเละไปหมดเลย ครับบางคนอ้วกออกมาเป็นเลือดอ่ะทั้งเถือกป้าหมอแดดร้อนๆเนี่ยไอ้ลูกถนนลูกรังนะฮะให้เถือกป้าหมอกันนะแล้วก็กอดกันกิ้งลงเขื่อนเนี้ยใครๆหลุดจากกันเขาก็คัดออกคล้ายๆคู่บดีอ่ะโอ้โหกอดกันแล้วกิ้งลงมาถูกก้อนหินถูกอะไรมั่งเนี้ยถ้าใครหลุดจากกันเขาก็คัดออกคือเขาจะให้เหลือแค่80คน80นายพูดง่ายปรากฏว่า5โมงเย็นหลังนับยอดเรียบร้อยแล้วเหลือ80นายพอนับยอดอีกทีได้82นายเกินมาอีก2นายอ้าวแล้วอีก2นายมาจากไหนอ่ะมันแอบเข้ามาครับมันอยู่นั่นเนี่ยมันแอบเข้ามาเออแล้วไงทีนี้ต้องนายเขาบอกว่าเอาใครเข้ามาทีหลังนะเมื่อกี้มันนับได้ยอดได้80นายเป๊ะแล้วใช่มั้ยล่ะนายเขาเป็น10เขายืนล้อมอยู่เขารู้เขาบอกเห็นอยู่นะเมื่อกี้ใครเข้ามามึงออกไปเลยเขาบอกมึงออกไปเลยมึงไม่อยากโดนตีนเขาว่านะมึงออกไปเลยทำไงเพื่อไม่ยอมออกเขาก็เลยวิ่งรอบสนามส่วนการฝึกหรือศึกษาถ้าใครล้าหลังเขาจะคัดออกโอ้โหไอเรานี่นะเหนื่อยมาตั้งแต่8โมงเช้ามาถึง5โมงเย็นนะท่านผู้ชมไอคน2คนที่แอบแทรกเข้ามาแล้วทำให้เราต้องแข่งต่ออีกนี่อยากจะกระทืบมันมากเลยนะโอ้โหเพื่อนเขาขอร้องแล้วขอร้องอีกใครเข้ามามึงออกไปเลยมึงเห็นใจกูเถอะเขาบอกนะแล้วยังไงพี่คราวนี้วิ่งรอบสนามอีกกับไอ้2คนนั่นแหละครับที่มันแอบเข้ามามันไปไม่รอดอ๋อเหรอครับจริงป่ะครับนายเขาบอกกูรู้แล้วมึง2คนเข้ามาเขาบอกสมน้ำหน้ามึงนายเขาว่านะไอ้2คนที่แอบเข้ามานายเขารู้อยู่สุดท้ายก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเขามีงบให้80นายแหละพี่นะในสมัยก่อนนะมันงบประมาณก็ไม่ได้เยอะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจะ82 83ก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ครับเพราะกองร้อยหนึ่งมันก็กองร้อยทหารพานมันก็80นายอยู่แล้วครับครับคราวนี้จบแล้วนะการทดสอบครับผมจบแล้วบัณฑิตคำศรีเมืองผ่านก็ผ่าน แล้วก็ได้เป็นทหารพรานสมใจใช่ครับอ
หลังจากที่คิดว่าจะแค่ไปเป็นเพื่อนๆครับแต่สุดท้ายเนี่ยเราได้เป็นทหารจริงแล้วเพื่อนที่ไปเป็นเพื่อนเขาเนี่ยได้ไหมตกหมดครับ ตกหมดเลยทั้ง3คนเลยไม่มีใครไม่มีใครได้เลยเนี่ยมันคล้ายๆเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์นะไปเป็นเพื่อนเพื่อนเทสหน้ากล้องไม่ได้ตั้งใจจะไปเทสหน้ากล้องเลยครับพอไปถึงไอ้คนที่ไปอะไม่ได้ไอ้คนที่มาเพื่อนเนี่ยมักจะได้มาเป็นเพื่อนได้ผมคงจะเหมือนกันนะเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์นี่ไงก็เลยถึงได้เป็นบัณฑิตคำศรีเมืองทุกวันนี้พี่หลังจากนั้นพอได้เข้าไปเป็นทหารพานเต็มตัวแล้วเนี่ยฝึกอยู่นานไหมเพราะผมฝึกไม่นานครับแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกผมจะฝึก3เดือนที่ปากช่องหนองตะกูครับกองร้อยผมก็ไปฝึกที่นั่นแต่รุ่นผมนี่ฝึกแค่เดือนนึงแต่เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นครับเข้มข้นมากเลยครับฝึกอะไรบ้างครับอันดับแรกก็ฝึกระเบียบวินัยฮะการทำความรบอะไรประมาณนี้การเรียกแถวการเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งเรียงสองเรียงสามก็ว่าไปครับพอตรงนี้เสร็จแล้วก็มาฝึกการใช้อาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็น M6 เป็นปืนอากาเป็นเซกาเซ่เป็นเซกาเป็นอาวุธต่างๆเป็นพวกกับระเบิดอ่ะการฝึกการใช้ระเบิดก็ใช้ของจริงไม่มีของปลอมเช่นปาระเบิดM26 เนี่ยถอดสลักออกมาอย่างเงี้ยครูผมนี่แขนขาดสองข้างอ่ะต้องใช้เหล็กเป็นเหล็กเลยครูฝึกมันหมายความว่าอะไรพี่ครูฝึกไม่มีแขนไม่มีแขนขาดไปเลยแล้วก็ใช้เหล็กดามออกมาเป็นที่คล้ายๆจับบังคับจับเหรอฮะครูฝึกผมแล้วแกไปโดนอะไรมาพี่โดนระเบิดนะกู้ระเบิดไปเก็บกู้ระเบิดครับการฝึกแต่ละรุ่นเนี่ยมันส่วนมากก็จะมีการเสียชีวิตครับปาระเบิดปาของจริงเนี่ยครับเขาจะขุดหลุมลงไปลึกขุดหลุมเล็กๆลงไปลึกประมาณเป็นเมตรอ่ะขุดลงไปถ้าเกิดว่าทหารที่สั่นอ่ะเวลาดึงสลักออกแล้วที่สั่นอ่ะทำระเบิดร่วงเขาจะปัดระเบิดลงในหลุมมันก็จะล่วงไปในหลุมมันก็จะไปแตกในนั้นมันก็จะไปเป็นไรถ้าตับปัดพลาดนิดนึงทั้งครูฝึกทั้งทหารที่ร่วมงานฝึกด้วยก็เสียชีวิตโอ้โหนี่ฝึกกันจริงจังอย่างนี้เลยพี่เพราะว่าระเบิดระปาไปเนี่ยมันจะมาประมาณ6วินาทีพอระปาไปปุ๊บใช่ไหม 1,001 เราจะนับไปเลย 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 มันก็จะระเบิดเลยบางลูกไม่ถึง 1,006 บางลูกถึงแค่ 1,004 แต่บางลูกอาจจะถึง 1,008คือเราดึงสลักปุ๊บเราปล่อยให้สลักมันตีคามือเราได้เลยจากนั้นมันจะไม่แตกใครจะกล้าล่ะก็มีฮะครูฝึกทำให้ดูเลย 1,001 1,002 1,003 ก็ปาเลยทีนี้ปาเลยปาไปถึงก็บุ้มใจต้องนิ่งมากนะนิ่งมากแล้วก็ครั้งสุดท้ายก่อนจะจบก็ฝึกแบบเขาจะตั้งปืนกลเราเลยปตอเนี่ยเขาตั้งเลยแล้วจะมีรูลวดหนามเขาจะเอาของโซโคอะไรไปวางไว้มั่งพวกอุจจาระพวกอะไรเนี้ยคือเขาจะไปเขาแกล้งเราอ่ะให้เราคานคืบคานศอกนะฮะฝ่าวิธีกระสุนน่ะถ้าใครลุกขึ้นก็ตายเลยเขาจะยิงปืนในระดับประมาณสักเมตรหนึ่งนะเขาจะเป็นปืนเขาจะยิงลักษณะนี้เขาจะตั้งปืนให้ตรงระดับเขาจะสายปืนเงี้ยแล้วเราก็ต้องคานสวนปืนมาแล้วมันจะมีลวดหนามลวดหนามติดกับพื้นเลยแล้วก็จะใช้หงายหลังแท็กพ่อหมอแล้วก็ต้องใช้ปลายปืนเรางัดงัดลวดหนามขึ้นล็อกแสกข้างก็มีนะตีล็อกแสกด้วยครับเขาเรียกแท็กพ่อหมอไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นปืนกลน่ะเขาจะยิงนะก็คือปืนกลอยู่ข้างบนครับผมยิงในระดับนี้ยิงในระดับนี้เราต้องลอดใต้ใช่แนวกระสุนปืนแนวกระสุนปืนลอดใต้ลวดหนามไปด้วยลอดใต้ลวดหนามไปด้วยถ้าใครกลัวก็ไม่สามารถผ่านได้หรอกตายด้วยถ้าลุกขึ้นมาตายเลยคือถ้าแบบไปเจองูตกกระจายเรียบร้อยลุกขึ้นมานั่งก็เต็มเลยฮะตายเดี๋ยวก่อนพี่ประดิษฐ์แล้วเวลาฝึกกันเนี่ย80คนเนี่ยมีพลาดแล้วเสียชีวิตอะไรกันบ้างไหมบาดเจ็บบ้างไหมก็มีฮะมีรุ่นผมมีอยู่เหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอเขาจำหน่ายเลยครับตายครับก็สรุปเหลือไม่ครบ80ทีไม่ครบ80ครับผมโอ้แสดงว่าฝึกนี่อันตรายมากนะพี่บัณฑิตอย่างที่พี่เล่าให้ฟังอ่ะปัดไปไม่ลงหลุมฮะตู้มานี่ก็ตายกันหมดเลยตายอยู่บริเวณนั้นอ่ะครับไม่ตายก็บาดเจ็บแต่ระเบิด M26 ก็รู้อยู่แล้วมันรุนแรงนะครับมันรุนแรงเอาละครับก็ฝึกอยู่1เดือนครับผมแบบเข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นเลยเขาบอกไหมว่าหลังจากการฝึก1เดือนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยฝึกสำเร็จแล้วเนี่ยจะส่งเราไปทำอะไรที่ไหนเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกครับเรื่องนี้เป็นความลับเป็นเรื่องของราชการเขาจะไม่บอกว่าเราไปรบที่ไหนเขาจะไม่ยอมบอกเด็ดขาดเลยก็ยุทธการแรกผมก็คือยุทธการบ้านหินแตกโอ้ครับบ้านหินแตกไปบ้านคุณสาเลยนะครับบ้านหินแตกพูดถึงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในค่ายนะพี่นะ
ค่าตอบแทนต่อเดือนเนี่ยพอใช้ไหมหรือว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วก็เป็นเงินเก็บตอนนั้นผมฝึกอยู่มันคล้ายๆแบบเป็นเบี้ยเลี้ยงมันไม่ใช่เงินเดือนนะฮะครับครับมันได้ที่750อ่ะ750นี่750เดือนต่อเดือนนะแค่นั้นเองครับคือเป็นเบี้ยเลี้ยงแต่ว่าเค้าตัดจ่ายเป็น2งวดตอนฝึกอยู่นะ15วันจ่ายทีแล้วก็สิ้นเดือนก็จ่ายที1พอฝึกจบเสร็จปุ๊บก็ขยับมาเป็น900เอาละครับก็ฝึกอยู่1เดือนครับผมแบบเข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นเลยเขาบอกไหมว่าหลังจากการฝึก1เดือนเนี่ยฝึกสำเร็จแล้วเนี่ยจะส่งเราไปทำอะไรที่ไหนเรื่องนี้เป็นความลับไม่บอกครับเรื่องนี้เป็นความลับเป็นเรื่องของราชการเขาจะไม่บอกว่าเราไปรบที่ไหนเขาจะไม่ยอมบอกเด็ดขาดเลยขอย้อนไปนิดหนึ่งนะย้อนตอนนั้นในช่วงที่ผมฝึกอยู่ก็มีหน่วยหนึ่งที่ฝึกอย่างหนักกว่าผมอีกครับที่ห้าทุ่มหกทุ่มเขายังไม่ได้นอนเลยอยู่บนเขาภูหลวงฝึกเออเริ่มครับพอผมนอนแล้วพอผมเป่าหวีดตื่นปุ๊บเนี่ยเขาเข้าแถวเรียบร้อยแล้วจัดแถวอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ฮาร์ดฝึกมันติดกันเลยผมคิดว่าหน่วยตอนนั้นเป็นหน่วยซัปเปอร์แน่นอนเพราะว่าหน่วยไม่มีหน่วยอื่นฝึกเขาพวกผมซัปเปอร์ครับซัปเปอร์แบบพี่เฉลิมชัยที่มาออกหนุ่มคงคันออฟฟิเชียลเนี่ยนะใช่ครับผมใช่พี่บัณฑิตก็มีโอกาสได้เห็นหน่วยซัปเปอร์ฝึกเห็นฮะเห็นตลอดครับแล้วซัปเปอร์กับเราเนี่ยเขาฝึกต่างกับเราไหมฝึกต่างครับอันนั้นเขาดูเดือดกว่าดูเดือดกว่าแต่ว่าอาหารเขาอย่างนี้ดีกว่าผมคนละอย่างกันเลยอ๋อให้ฝึกหนักแต่ให้กินดีให้กินดีไก่เขานี่เป็นคนละครึ่งตัวเลยกินไก่คนละครึ่งตัวอาหารเขามีของงูของหวานพร้อมแล้วก็มีพวกร้านก็เป็นพวกนมพวกไวตามิลเขาจะมีร้านสวัสดิการนะพี่เขาเรียก PX นะแบบคุณไปสั่งกินได้เลยเขานั่นน่ะเขาแบบกินดีกินดีมากเลยรองเท้าเขาใส่แมนบูทคู่ตอนนั้นคู่ละประมาณ500บาทแมนบูทอ่ะอ๋อเป็นรองเท้าหนังรองเท้าหนังแมนบูทแล้วพี่ใส่รองเท้าอะไรคอมแบทครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมเคยเดินเข้าไปหาเขานะไปถามเขาเขาบอกน้องอย่ามาคุยกับพี่เลยบอกเดี๋ยวนายรู้แล้วนายเขาด่าพี่เขาไม่อยากคุยกับผมหน่อยสักเบอร์เขาไล่ผมหนีอ้าวทำไมคุยกันไม่ได้เขาไม่อยากคุยคือมันเป็นความลับไงแล้วอีกอย่างเกิดนายมาเจอเขาจะด่าเขาไม่อยากให้พวกผมไปคุยกับหน่วยซัปเปอร์ตอนนั้นผมยังฝึกไม่จบซัปเปอร์เขาฝึกจบเสร็จเขาก็มีถุงทะเลใบหนึ่งก็แต่งพลเรือนครับพี่จะไปไหนกันผมถามเขานะฝึกจบแล้วนายเขาจะพาไปเที่ยวพัทยาเขาว่างั้นนะไปเที่ยวพัทยาไปกับพี่ไม่น้องเขาบอกว่าผมไม่ไปหรอกครับพี่ผมฝึกอยู่ว่างั้นแล้วเขาก็ไปทำงานกันวันนั้นเขาบอกไปพัทยาได้ยิงเขาไปทำงานเขาไปตีในเขตพม่าคือเขาไปตีโรงงานผลิตยาเสพติดของคุณสานั่นละพี่เซตนั้นแสดงว่าเป็นเซตพี่เฉลิมชัยนะเนี่ยที่ฝึกอยู่นั่นน่าจะใช่ครับเราอยากจะเป็นแซปเปอร์แบบเขาบ้างไหมอยากเป็นครับอยากเป็นเพราะว่าตอนที่ไปตอนที่ยังไม่ได้เข้าเป็นทหารพานก็เห็นแล้วก็เลยประทับใจครับผมอยากเป็นเหมือนกันเพราะว่าเงินเขาดีไอ้เรื่องเงินเขาดีกว่าผมค่าตอบแทนดีค่าตอบแทนดีกว่าเขาเงินเดือนรู้สึกว่าได้ยินเขาพูดมาประมาณ 4,000 กว่าบาทอ่ะครับ900กับ 4,000 กว่าบาทมันก็ต่างกันเยอะแยะอยู่แล้วโอ้ยต่างกันหลายเท่าสมัยก่อนพอรุ่นที่2เนี่ยเขาก็ฝึกเสริมอีกครับผมก็เลยจะไปฝึกกับเขาไปรับสมัครกับเขาแต่ทีนี้ผู้พันไม่ผมไปผู้พันบอกไอ้เปียกมึงไม่ต้องไปหรอกเขาเรียกผมไอ้เปียกตัวเล็กครับไอ้เปียกไม่ต้องไปหรอกว่ะมึงไม่ผ่านหรอกก็ไม่ผ่านอีกเหมือนเดิมผมอยากไปครับท่านอ่ะท่านบอกว่าเออถ้ามึงไม่ผ่านกูจะไล่มึงออกจากทหารก็ว่านะจะไล่ผมออกทหารถ้ามึงไม่ผ่านหน่วยซัปเปอร์นะกูจะไล่ออกไล่มึงออกจากทหารเลยมึงนุ่งกางเกงยีนกลับบ้านมึงได้เลยเขาว่างั้นผมก็เลยเอ้ยไปไม่ไปดีวะไปไม่ไปดีวะเอ้ยไม่ไปดีกว่าก็เลยไม่ไปนะนั่นน่ะก็เลยไม่ได้เป็นซัปเปอร์รุ่น2เลยนะใช่ครับจริงๆพี่ไปพี่อยากจะผ่านนะเพราะพี่อึดอ่ะผมว่าผมน่าจะผ่านครับแต่ว่าท่านทักไว้ไม่ให้ไปครับตามหลักพวกผมต้องขึ้นขอคอฝึกเสร็จต้องขึ้นขอคอเลยต้องส่งตามกองร้อยต่างๆขึ้นขอคอเลยเพราะรุ่นผมเป็นรุ่นขอคอแต่ที่นายเขาไม่ให้ขึ้นให้มาประจำอยู่กองร้อย962ตรงอ่างลอยเพราะว่ากองร้อยนี่มันละลายมันจะขอคอพูดง่ายๆกำลังคนเหลือน้อยก็เลยมาเสริมพวกนี้แล้วมาเข้าเวรยามรักษาการในค่ายนะดูแลค่ายครับเอาละครับก็ไปดูแลนะฮะอยู่ที่ค่ายปากธงชัยใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นครั้งแรกที่ออกสนามรบเลยเนี่ยทหารพันบัณฑิตไปที่ไหนฮะตอนนั้นกองร้อย962เขาเรียกตัวมารวมกันแล้วเขาก็แบ่งไปตามกองร้อยต่างๆครับคือชุดหนึ่ง12นายผมตกไปกองร้อย920ครับคือแบ่งกันไปอ่ะย้ายกันไปลงกองร้อยกองร้อยผมตอนนั้นมีทั้งเป็นทหารกะเหรี่ยงที่พูดไทยไม่ค่อยชัดครับแล้วก็เป็นทหารมอญก็มีที่มาอยู่ในกองร้อยผมนะอาจารย์โตเปล่าไม่น่าจะใช่นะ อาจารย์โตท่านไปอยู่กองร้อยไหนผมไม่รู้ผมไปตกกองร้อย920ตอนนั้นมีท่านผบ.ร้อยจ่าสิบเอกอำนวยเนียมสร้อยเป็นผู้บังคับกองร้อยครับThank you.
พอดีเขาก็เป่าหวีดปี๊ดเลยเป่าหวีดปี๊ดรวมพลแล้วก็บอกขึ้นทำงานแต่ไม่บอกว่าขึ้นที่ไหนคำสั่งนี้เป็นเรื่องลับมากเลยเรื่องการทำงานเนี่ยเป่าหวีดปี๊ดก็ให้ไปเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยหมดเลยภายใน30 นาทีเนี่ยให้เรียบร้อยหมดผมไม่สบายวันนั้นอ่ะผมบอกร้อยบอกว่าไปตรวจเลือดไปตรวจเลือดผลออกมาผมก็เป็นไข้มาเรียงจริงผมก็เป็นนั่งพูดง่ายนั่งสั่นอยู่ก็นั่งตากแดดแล้วหนาวเขาก็ผู้บังคับกองร้อยบอกเลยว่าให้พี่สมรแล้วก็มีผมแล้วก็อีกประมาณ3 คนเฝ้ากองร้อยคือไม่ให้ไปอีก2 คนนั้นเขาเป็นคนเก่าคนแก่ของร้อยให้เฝ้ากองร้อยแล้วอายุมากแล้วผมก็ไม่ได้ไปขณะนายสั่งไม่ให้ผมไปนะเขาบอกมึงไม่ต้องไปหรอกมึงไม่สบายว่ะเดี๋ยวไปป่วยในสนามจะลำบากเป็นอาการหนักในสนามอ่ะผมก็ไม่สนใจก็ไปเก็บสัมภาระเหมือนกันเลยผมก็มึนตาใสไปเก็บของลงรถส่งมึนอีกแล้วมึนอีกแล้วเก็บลงของมัดเรียบร้อยพอบร้อยเดินมาตรวจเอ้ยไอ้หามจะไปไหนวะบอกผมจะไปกับท่านอ่ะไม่ได้ไอ้หามอ่ะมึงเป็นป่วยอยู่มึงเป็นไข้มาเรียมจะไปได้ไงเนี่ยเออผมหายแล้วผมบอกเงี้ยหายกับท่านหันเลยผมหายแล้วบอกท่านลองจับดูหน้าผากผมจิผมก็ยื่นหน้าผากให้แกเอามือมาแตะดูเออไปก็ได้แต่ถ้ามึงเป็นอาการหนักในสนามรบกูจะกระทืบมึงให้คาตีนเลยแกบอกพอร้อยผมก็ดีใจใหญ่เลยก็เลยไปเขานี่ถามจริงๆพี่ตอนนั้นเนี่ยทำไมตัดสินใจไปแล้วไอ้ตอนป่วยเป็นไข้มาเลเรียมันไม่ทรมานร่างกายเหรอทรมานตอนเป็นไข้จับสันเหรอคือหูมันหนาวมากทรมานครับขนาดเดินยังทรมานเลยผมกัดฟันแล้วทำไมอยากไปอ่ะคืออยากลบอยากลบอยากลบเพราะเรามันเป็นยุทธการแรกของเราไงเราไม่เคยลบไงเราอยากรู้ว่าการรบมันเป็นยังไงการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามมันเป็นยังไงจิตใจพี่นี่เป็นทหารจริงๆเลยนะครับคืออยากรบอะอยากต่อสู้อะเอาละก็ไปทั้งป่วยครับไปนะสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ไปไงต่อพี่สุดท้ายก็ยุทธการแรกผมก็คือยุทธการบ้านหินแตกโอ้ครับบ้านหินแตกไปบ้านขุนสาเลยนะครับบ้านหินแตกแต่งตัวเป็นทหารไหมหรือว่าแต่งตัวทหารเลยฮะอย่างนี้เลยครับแต่งตัวทหารแล้วก็มีอาวุธพร้อมแจกระเบิดแจกปืนแจกอะไรพร้อมหมดไปถึงเราไปถึงแม่จันตอนกลางคืนเราไปพักที่บ้านห้วยไคแล้วผมก็ไปช่วยเจ้าที่ตำรวจเข้าเวรอยู่บ้านห้วยไคกักด่านอยู่เราอยู่บ้านห้วยไคประมาณไม่นานอ่ะก็ประมาณ 2-3 คืนแล้วเขาส่งเราเข้าพื้นที่เลยแล้วพี่ป่วยอยู่แล้วมันยังไงตอนนั้นไปหายที่นั่นเหรอหรือไงคือมาเรียสู้เราไม่ได้ครับเราเก่งกว่ามาเรียโดยไม่ทานยาโดยไม่กินยาอะไรเลยครับไม่ได้ทานยาไม่ครับคือไม่อยากให้ผู้กองรู้อ่ะถ้าจะไปขอยาเดี๋ยวแกรู้อีกเรายังไม่หายหายเองงั้นหายเองเลยครับไม่กินยาสุดยอดครับเอาละครับหลังจากไปช่วยเขาคุมด่านอยู่ 2-3 คืนหลังจากนั้นนะครับก็เข้าพื้นที่มีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจไหมพี่ในพื้นที่เข้าพื้นที่ก็ช่วงนั้นเขาพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ตีคุณสาแตกไปหมดแล้วครับส่วนมากพวกคุณสาจะแตกกระจายไปตามนี่ตะเข็บแนวชายแดนแล้วในหินแตกไม่มีแล้วครับเราไปนอนอยู่ข้างวัดบ้านหินแตกก็พอเราเข้าไปคุมพื้นที่เฉยๆเข้าไปคุมพื้นที่สภาพหมู่บ้านเป็นยังไงพี่บ้านหินแตกตอนนั้นเป็นยังไงสภาพรอบนอกก็เป็นปกติแต่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นร้านค้ามีของขายทุกอย่างเหมือนอำเภอแม่จันทน์อำเภอแม่สายแต่ว่าไม่มีคนอยู่ล้างแตกล้างเสื้อผ้าของกินของใช้นี่เต็มหมดเลยคือเป็นร้านขายของชำอ่ะอ๋อเหรอแต่ไม่มีคนอยู่แต่นายเขาห้ามไม่ให้เข้าไปดูนะผมร้อยเขาห้ามแต่ว่าผมมึนอีกแหละไปกับพลเกตแก้วมึนสองคนนี้ดื้อแบบไม่มีอย่างอ่ะก็เขาชื่อพี่พลฮะพี่พลเกตแก้วเป็นญาติพี่กรกฎใช่เขาบอกว่าเฮ้ยดิดเดี๋ยวพี่พาลงไปเที่ยวข้างล่างว่ะบ้านหินแตกว่ะอุ้ยผู้กองสั่งห้ามไว้นะพี่ไม่ให้ลงไปว่ะถ้าใครลงไปแล้วจะโดนกระทืบแบบไปกับพี่ไม่เป็นไรหรอกหน้ามามาแกงเอาขันสบู่สบู่ลงไปแต่ตอนนั้นก็มีพวกทหารเต็มเลยทหารไม่รู้เหล่าไหนเป็นเหล่าไหนอ่ะลงอยู่ข้างบ่อน้ำน่ะผมก็ลงมาดูก็มาเดินดูก็มาตอนนั้นมีฮอของตำรวจจอดอยู่เต้งๆอยู่โดนยิง71 รูแสดงว่าเป็นฮอที่โดนยิงตกครับฮอแต่ส่งกำลังพลลงหินแตกไงแต่ว่าโดนปตอของคุณสายยิงก็เขาจะจัดทหารพวกทหารเกณฑ์พวกอะไรทหารหลักนะนั่งเฝ้าเว้นระยะไม่ให้คนนอกเข้าไปเด็ดขาดเลยทีนี้ผมเขาเห็นเราเป็นทหารบอกผมขออนุญาตเข้าไปดูแป๊บนึงได้ไหมเขาบอกคือเขาขัดเราไม่ได้แล้วเป็นทหารพานไข่ปากเลยเขาก็เลยพยักหน้าแล้วก็เข้าไปดูนั่นตามถนนนี่รู้สึกว่าจะพวกโดนลูกหลงพวกหมูหมากาไก่อะไรพวกเกลื่อนกาดนะหมูหมากาไก่ตามพวกโดนลูกหลงฮะมีสภาพบ้านเมืองที่ล้างเนี่ยมีศพมีอะไรไหมมีฮะมีเหรอครับมีครับศพก็อยู่ในที่ซุ่มยิงก็มีบังเกอร์นะที่เขาจะทำเป็นคือมันจะพวกคุณสาเขาจะเข้าไปหลบอยู่ข้างในอ่ะเป็นช่องคายบังเกอร์เขาจะเอาที่นอนไปปูไว้ทั้งสองฝั่งเลยเวลาทหารเดือดรัตเวนเขายิงประสานกันนี้เพราะว่าเราอยู่ที่ต่ำมันจะยกสูงขึ้น บ้านเขาจะยกสูงขึ้นทั้งสองฝั่งถนนมันจะต่ำกว่านะผมที่เข้าไปดูนั่นแหละไปเจอศพครับเต็มไปหมดมันก็ไม่เชิงเต็มมันเอาในบ้านก็มีแล้วเอาฟูกทับไว้ก็มียิงทิ้งแล้วเอาฟูกทับไว้อย่างเงี้ยกลิ่นไม่มีกลิ่นหรือยังมันก็ประมาณ2-3 วันกลิ่นก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ผมไปเจอบ้านคุณสาด้วย
จอบ้านขุนสาด้วยแล้วก็สังกะสีหลังคาเนี่ยพุนหมดเลยเขาใช้รู้สึกว่าจะน่าจะเป็นไม่เป็นโอเวอร์เทน10ก็เป็นพวกไอ้กันชิปอ่ะเฮลิคอปเตอร์กันชิปยิงลงมาผมยังเข้าไปในบ้านขุนสาแบบ2คนกับพลอ่ะกระชากมาหมดเลยพวกเนี้ยกระชากมาฟาดกระจุยกระจายอ้าวแล้วไปทำลายของเขาทำไมอ่ะคือมันไส้อ่ะหมาทำยาเสพติดให้ลูกหลานเราติดยาก็นั่นแหละคิดในใจอย่างนี้คิดในใจคิดอย่างนั้นอ่ะทำไมคุณมาทำลายคนไทยแบบนี้ทำลายประเทศไทยอย่างนี้ทำไมคุณเอายาเสพติดมาฆ่าพี่น้องคนไทยของผมคุณอยู่อาศัยในประเทศไทยที่จริงคุณจะน่าจะสำนึกกว่านี้คุณร่ำรวยบนความทุกข์ของคนอื่นเขาแล้วไม่ใช่คุณไม่ใช่ฆ่าคนไทยเดียวคุณฆ่าคนทั้งโลกด้วยยาเสพติดเฮโรอีนเนี่ยผมโมโหพี่บัณฑิตแล้วอยากให้เล่าให้ฟังว่าในบ้านขุนสาสภาพเป็นไงบ้านเขาถ้ามันเป็น2ชั้นบ้านขุนสาเป็น2ชั้นแล้วผมก็เข้าไปข้างในกระชากรูปกระชากไอ้พวกมดตรงมุตเตอร์อะไรต่างๆแต่ชั้นบนผมไม่ได้ขึ้นไปผมอยู่ชั้นล่างแล้วเจอศพใครในบ้านแกไหมไม่มีครับไม่มีศพไม่มีศพไม่มีเพราะตัวแกก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วก็ตรงที่ผมไปพักก็มีศพผู้หญิงอีกศพนึงเจอศพเลยแนวเราไปประมาณสัก20-30เมตรเนี่ยเราเดินไปเจอศพคาดว่าจะเป็นทหารขุนสาเป็นผู้หญิงอ่ะเราไปพักเบิร์มเก่าของพวกขุนสานะครับเขาจะมีที่นุ่งที่นอนให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องสบายเลยไปพักเขาเลยไปหน่อยก็จะมีศพเป็นผู้หญิงพองคืนมาก็มีการขุดหลุมฝังศพกันเสียงดังตึ๊บตึ๊บตึ๊บเสียงคนขุดกลางคืนก็จะเป็นทหารไทยนี่แหละที่ช่วยกันขุดฝังไม่ให้กลางคืนนะคือห้ามออกนอกแนวกลางคืนเขาห้ามทหารออกจะฉี่จะเยี่ยวจะอะไรให้อยู่ในฐานห้ามออกเด็ดขาดมันเคยยิงกันตายนะก็ไปฉี่นอกแนวเนี่ยบางทีเขาถามรหัสผ่านอย่างสมมติว่าไก่ให้คุณตอบว่าวัวเนี่ยถ้าคุณตอบว่าหมีเนี่ยคุณโดนยิงแน่บางทีถามไปไม่ตอบปุ๊บเขาถามซ้ำๆไม่ตอบเขาก็ยิงคุณเลยยิงพวกกันเองเนี่ยแสดงว่าเป็นข้าศึกครับกลางคืนแล้วใครขุดอ่ะก็นั่นน่ะสิแล้วขุดตรงที่ไอ้ศพนอนตายอยู่แล้วพี่นอนอยู่ไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นน่ะห่างกันประมาณ20กว่าเมตรอ่ะห่างจากหน้าแนวเราไปแล้วก็เสียงขุดดินอยู่ตรงนั้นน่ะครับเขาระยะอย่างเงี้ยนะครับทหารก็เลยไปเรียกนายมาครับเรียกนายมาฟังด้วยกันว่ามันเป็นเสียงอะไรนายเขามาฟังปุ๊บอุ้ยคล้ายๆคนขุดนายก็เลยสั่งยิงไปตรงนั้นยิงเลยยิงไปตรงนั้นเงียบพอเงียบประมาณสัก3นาทีขุดอีกแหละขุดอีกตับตับตับอีกนายก็สั่งยิงอีกยิงอีกเงียบขุดอีกนายบอกพอนี่ให้นี้มันพวกผมก็มากระจุกกันเลยพวกเวียนเลยมันไม่ใช่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นขุดหลุมฝังศพตัวเองประมาณนั้นผีเหรอพูดง่ายๆประมาณนั้นเนี่ยจริงเหรอพี่ครับอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริง20เมตรทำไมยืนยันได้ทหารพันบัณฑิตไม่เดินไปดูเลยอ่ะเขาห้ามออกครับที่จริง20เมตรมันโอ้ปืนคนจานด้วยมัน100นัดน่ะกดไปอ่ะไม่น่าเหลือถ้าเป็นคนพูดง่ายๆอ่ะพูดง่ายๆถ้าเป็นคนเนี่ยไม่น่าเหลือไม่น่าเหลือเขาเงียบไปนานไหมกว่าจะขุดเงียบไปประมาณสักไม่เกิน2นาทีแล้วขุดอีกโอ้พี่บัณฑิตนี่ไปยุทธการแรกได้เจอสิ่งลึกลับแล้วเหรอครับเจอเลยครับเจอเลยฮะขุดหลุมฝังศพตัวเองเลยตับตับจอบขุดอ่ะเอาละแล้วมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไหมครับที่บ้านหินแตกจากนั้นเขาก็คือให้เราเดินจรยุทธเพื่อปราบปรามกองรังขุนสาที่กระจายอยู่ตามแนวชายแดนหรือในเขตพื้นที่ไทยพูดง่ายกันต้องจรยุทธกันแล้วทีเนี้ยครับแต่สิ่งของที่นำไปด้วยคือเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นครับแล้วก็ไปปะทะกันตอนเย็นวันนั้นปะทะกันเล่าให้ฟังหน่อยคือมันช่วงนั้นมันเย็นแล้วมันเย็นแล้วเราจะหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารนะตรงที่เราเดินผ่านเนี่ยมันเป็นป่าไผ่แล้วก็เป็นเนินขึ้นไปแต่ตรงนี้มันจะเป็นเขาสูงอย่างนี้เลยแต่มันมีต้นไม้ใหญ่นะเป็นป่ากล้วยเป็นป่าหญ้าคาเป็นป่าอะไรเนี่ยเขาลงมาจากเขามาจ่าเอกกับเราพอดีจ่าเอกก็ปะทะกันเลยที่แรกเราบอกให้เขามอบตัวแต่เขาไม่ยอมมอบก็ปะทะกันเป็นพวกไหนพี่พวกขุนสาครับสมุนขุนสาครับปะทะกันการเห็นกันใกล้ๆกันมันการยิงกันมันไม่ค่อยถูกง่ายนะเขาก็วิ่งยิงสวนเราแต่อีกพวกนึงมันยิงคุ้มกันพวกนี้ยิงมาจากข้างบนไอ้พวกนี้ก็วิ่งขึ้นเขาไปพวกนั้นก็ยิงคุ้มกันแต่เราอยู่ที่โล่งไงอยู่กลางทุ่งนาลูกปืนโอ้โหเป็นแดงโล่สาดลงมาหาเราเลยมองเห็นเลยเพราะมันเย็นแล้วแล้วพี่ประดิษฐ์หมอบไม่หมอบไม่หมอบผมไม่หมอบผมไล่ยิงไอ้อีก3คนนี่มันวิ่งออกหน้าผมไม่ได้หมอบโอ้โหผมไล่ยิงเลยไอ้แอร์สุทัศน์อ่ะผมก็ถือเป็นปืนอากาศก็ไล่ยิงเลยเลือดเป็นทางเลยเลือดเป็นโอ้โหเป็นหยดเลยก
ก็คือยิงโดนแล้วก็ยิงโดนแต่มันไม่หยุดไงทีนี้มันค่ำเราเลยตามไปไม่ได้มันอันตรายเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนที่สูงกว่าเราครับเขาอยู่ที่ข้างบนแต่เราจับได้คนหนึ่งแต่ในตัวเขาไม่มีอาวุธปืนไม่รู้เขาทิ้งไว้ตรงไหนเจอแต่ลูก M79 กับเขาพอเราจับเขาได้แล้วก็ส่งเขากลับเรียกฮอมารับตัวไปนะแต่ช่วงเวลานั้นเขากลัวเขาสั่นมากเลยนะตอนนั้นเขาแสดงหน้าตายแบบโหแบบคนกลัวตายคิดดูเพราะว่าส่วนมากทานค่ายปักมุชัยถ้าจะจับตัวได้เขาจะไม่ค่อยเอาไว้อะไม่ค่อยเอาไว้ก็พูดตรงๆก็คือก็ต้องเชื่อทิ้งอ่ะนะเปลืองก็สุขก็สารไม่ต้องเอาไว้ครับเออแต่คนนี้ทำไมเราไว้ชีวิตนายไม่ให้ฆ่าพอเราจับได้ปุ๊บเราก็ขอเฮลิคอปเตอร์มารับไปเลยครับจากนั้นเขาก็เดินไปทั่วในไม่ว่าจะเป็นบ้านปงไฮบ้านอาไฮบ้านนาโตมงเก้าหลังพญาไพดอยหัวแม่คำคือลุยกันหมดใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยคือแผนที่มันจะระบุหมดในนั้นน่ะเขาสูงกี่ลูกอะไรมันเขากี่ลูกแล้วได้ของน้ำตรงไหนมันจะมีหมดคือช่วงเวลานั้นมันเรากำลังเดินย้อนกลับมาที่บ้านหินแตกนายก็มาดูแผนที่เอ้ยอีกไม่ไกลไว้ประมาณไม่กี่กิโลหรอกก็ถึงคลองน้ำแล้วมันก็เดินมาก็ถึงก็มันเป็นคลองน้ำนี่ใสเย็นน้ำลึกประมาณหัวเข่าผมนี่น่ะมันเป็นคลองไปพอมาถึงปุ๊บมันก็เป็นป่าไผ่เตี้ยๆประสานกันมันจะเป็นร่มเย็นร่มรื่นอ่ะไปถึงก็กินเลยผมก็กรอกน้ำใส่กระติกดื่มก็จนอิ่มอ่ะกรอกน้ำใส่กระติกราดหัวราดแล้วให้มันเปียกชุ่มอ่ะมันเหนื่อยอ่ะก็นึกดูว่าน้ำมาจากเขาอ่ะนะมันเย็นฉ่ำชื่นใจคือมันไหลไม่แรงไหลเอื่อยเอื่อยประมาณเนี้ยแล้วสักพักหนึ่งมันมีหนอนเกาะกันมาเป็นกลุ่มหนอนมันไม่ใช่หนอนบ้านเรานะครับมันเป็นหนอนตัวดำอ่ะเป็นขนขนนะเคยเห็นไหมตัวอุ้ยตัวใหญ่เกาะกันมาทีละกลุ่มละ20กลุ่มหมายถึงลอยน้ำมาเรื่อยๆเป็นกลุ่มละ20ตัว20ตัวครับโอ้แล้วก็สงสัยเอ๊ะมันลอยน้ำมาได้ไงมันไม่มีอะไรข้างบนใช่ไหมล่ะครับก็เลยเดินขึ้นไปดูประมาณ10เมตรน่ะเข้าไปดูนั่นแหละไปเจอศพครับตรงนั้นมันเป็นเกาะกลางมันเป็นเกาะกลางไงครับน้ำไหลออกสองข้างตรงนี้มันคือมันเป็นเนินขึ้นอ่ะมันเกาะกลางแล้วศพมันไปติดอยู่ศพไปติดอยู่โอ้โหแล้วก็หนอนมันก็เต็มอยู่ในศพอ่ะพอน้ำมันท่อศพหนอนก็หลุดออกจากศพมันก็ไหลตามน้ำมาแล้วเราก็เลยกินน้ำศพพี่บัณฑิตก็มากินน้ำที่เรียกว่าเป็นปลายน้ำของศพใช่ห่างกันประมาณกี่เมตรจุดประมาณ10เมตรนะประมาณ10เมตรไม่เกินไม่เกิน10เมตรไม่เกิน10เมตรพอดื่มไปปุ๊บพอขึ้นไปเจอศพเป็นไงพี่อ้วกแตกเทน้ำทิ้งหมดเลยไอ้พวกชุดแรกๆที่ไปเจอประมาณ10กว่าคนน่ะกอกกันมันก็ต้องรอกันพวกนี้กอกเสร็จพวกนี้ขึ้นไปพวกนี้จะมากอกตามไงมันก็ต้องมีการคุ้มกันให้มันไม่ใช่ว่าลงไปหมดไอ้พวกข้างหลังก็ไม่ได้กินน้ำศพนะก็เห็นแล้วเห็นแล้วก็มันก็ไม่เอามันหายหิวเลยมันก็มันเห็นสภาพศพแล้วมันทั้งอืดทั้งบวมทั้งเขียวทั้งน้ำเหลืองมันแบบโอ้โหมันเข้าใจครับพี่เข้าใจหลังจากนั้นก็ยุทธการนี้ไปไงต่อพี่นี่มันน่าช้ำใจตรงที่ผมกลับมาถึงบ้านหินแตกเนี่ยมาเจอเฉลยศึกเนี่ยปรากฏว่าคนคนนี้นั่งเล่นตีดัมมี่นั่งตีดัมมี่กับยศนายร้อยด้วยอ้าวใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยกลับมายังไม่ส่งที่ไหนเลยยังไม่ส่งเลยผมโมโหอ่ะไอ้สมพงษ์โมโหมันตีเข้าไปจะไปเตะเลยนายต้องกระชากออกอ่ะเขามองเราแบบเยอะๆไงเขาจำของร้อยเราได้ไงไอ้คนนั้นอ่ะคนที่เราจับมันมามันจับหมดหมายความว่าไงหมายความว่าคนนี้ที่จับได้เนี่ยพี่ส่งมาที่หินแตกพี่กำลังจะบอกว่าเขามีความสัมพันธ์และรู้จักกับตำรวจในระดับในร้อยเอกด้วยที่อยู่ในบริเวณบ้านหินแตกตอนนั้นใช่ใช่อ๋อแสดงว่าอันนี้เนี่ยถ้าให้เล่าตามความเข้าใจอย่างเราที่เป็นชาวบ้านเนี่ยแสดงว่าเขาค้ายาตรงนั้นเขาก็มีเงินมีอำนาจใช่ถูกไหมเขาก็รู้จักกับเจ้าหน้าที่ครับอิทธิพลเขามากมายมหาศาลแสดงว่าคนนี้ก็เป็นคนระดับหนึ่งกันที่ไปนั่งตีดัมมี่กับนายร้อยตำรวจเอกด้วยได้ด้วยแล้วเขามองเราสายตาเย้ยที่ไม่พอใจตรงเนี้ยเขาตีดัมมี่เขาก็มองเราแบบเย้ยอ่ะบอกมึงประมาณว่ามึงทำอะไรกูไม่ได้เราประมาณเนี้ยกูระดับไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วพี่บัณฑิตเห็นไหมหน้าตอนนั้นเห็นครับผมก็ยืนอยู่ความรู้สึกความรู้สึกเราความรู้สึกผมโมโหพี่บัณฑิตก็เลยบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้จัดการเขาตอนนั้นใช่เพื่อนผมโมโหจะเข้าไปเตะรองผู้ขับร้อยรักษาการผู้ขับร้อยแกต้องไปกระชากออกมาทางรองพบร้อยผมว่าไงนะถ้ากูแกเป็นคนใต้นะถ้ารู้อย่างนี้กูยิงแม่งทิ้งแต่ทีแรกแล้วแกบอกกูไม่ปล่อยมาอย่างนี้หรอกแกพูดออกมาเลยนะขอย้อนไปนิดหนึ่งนะตอนนั้นมาที่บ้านหินแตกเจอบ้านพนักท่านอีกท่านหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อได้ไหมเป็นระดับนายพลเอกอะอยู่ของคนไทยของคนไทยเขียนเลยว่าบ้านพักพนักท่านแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆกับบ้านขุนสาก็เอาละเราไม่รู้ว่าจริงเท็จเป็นยังไงครับผมแต่เขาเขียนชื่อไว้อย่างนั้นชื่อโอ้โหเป็น
เป็นแผ่นไม้กระดานนะเขียนไว้ชื่อบ้านพักพระท่านพลเอกจุดผมเลยคิดว่าโอ้อิทธิพลของพวกนี้คุณสานี่ถึงขนาดนี้เลยเหรอไม่ธรรมดานั่นเนี่ยตอนนั้นแซปเปอร์รุ่นแรกเข้าไปตีโรงงานผลิตยาเสพติดของคุณสาพอหน่วยแซปเปอร์กลับเข้ามาปุ๊บตอนนั้นรู้สึกว่าพอมันถึงค่ายปุ๊บเวียนยามเราจัดค่าจัดทหารเต็มทั้ง7วันเลยครับผมก็เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันไออยู่ไอคุณสามันอยู่เชียงรายนู่นใช่ไหมล่ะไอเราอยู่โคราชมันทำไมต้องมาจัดเวียนจัดยามอะไรกันนักหนาขนาดนี้ค่ายปักดงชัยต้องมาจัดเวียนจัดยามกันแบบโอ้โหหนาแน่นหนาแน่นเลยล่ะพูดง่ายอ่ะทั้ง7วันติดต่อกันคิดดูที่นั่นเนี่ยเพราะเขาเป็นนะเรียกว่าราชายาเสพติดราชายาเสพติดโลกเลยนะจางซีฟูตอนนั้นก็รัฐบาลไทยก็เลี้ยงพวกนี้ไว้เพื่อกันเป็นกันชนอะไรประมาณนี้กันชนกับพม่าประมาณนี้ภารกิจเราก็นั่นน่ะปราบปรามจนคิดว่าคุณสาออกนอกเขตพื้นที่แล้วเราก็ถอนกลับค่ายปักเอาละครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของยุทธการแรกที่ไปบ้านหินแตกนะพี่แล้วหลังจากภารกิจที่บ้านหินแตกพี่ไปรบที่ไหนต่อครับผมไปที่ภาคใต้ใต้ร่มเย็นก้าวลงใต้ละลงใต้เลยลงใต้แล้วมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไหมครับผมก็โดนยิงด้วย M79 ตอนนั้นเอ้าแล้วไม่รอดอ่ะจะตายเลยแหละเขาคิดใครเขามองเห็นเขาไม่รอดหรอกเอาละครับแล้วหลังจากภารกิจที่บ้านหินแตกพี่ไปรบที่ไหนต่อครับจากนั้นก็รู้สึกผมจะลงใต้ลงใต้แล้วนะฮะลงใต้ตอนนั้นไปยุทธการอะไรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับใต้ร่มเย็นก้าวฮะช่วงนั้นเขาปราบปรามพวกเก่ากับไลคอมมิวนิสต์แล้วก็โจนจีนคอมมิวนิสต์แล้วก็โจนแบ่งแยกดินแดนลงไปจังหวัดอะไรพี่โอ้ไปแทบทุกจังหวัดเลยฮะไล่เลยลาดตระเวนไล่ไปเลยใช่ครับไล่ไปเลยช่วงนั้นท่านพลโทหารเป็นแม่ทัพภาคครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะเล่าให้ FC หนุ่มวันออฟฟิเชียลฟังบ้างฮะเหตุการณ์ที่ตอนนั้นไปปราบคอมมิวนิสต์เวลานั้นไปพักอยู่ที่กองบิน71แล้วก็ประมาณสัก5 ทุ่มเราเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้าในที่หมายกลางคืนเลยคือการเคลื่อนย้ายกำลังพลกลางคืนเนี่ยเพื่อป้องกันฝ่ายศัตรูเงี้ยหรือว่าพวกแนวร่วมอะไรประมาณเนี้ยจะเห็นพวกเราตอนนั้นผมก็ไปปล่อยลงที่หนึ่งผมไม่รู้ที่ไหนนะจำไม่ได้มันเวลากลางคืนรถ24ไปส่งเดินทั้งคืนอ่ะพูดง่ายมันเดือนมืดอ่ะมองไม่เห็นแต่เราติดปลอกกันแสงนะข้างหลังแต่เดินไม่ห่างกันจะเดินไม่ห่างกันปรากฏว่าก็เดินหลับอ่ะไม่รู้หลับไปได้ไงก็ไปกับเขาอย่างนั้นแต่หลับไม่รู้เรื่องหลับในนะหลับในเหมือนขับรถแล้วหลับในหลับในนะผมมองไม่เห็นขอนไม้ขอนนั้นขอนใหญ่มากเลยพูดง่ายซัดเต็มๆหงายท้องหงายไส้เลยเลือดเต็มหน้าผากเลยหัวแตกก็คิดว่าเอ๊ะหันกลับไปไม่มีคนเดินตามหลังเรานี่หว่าข้างหน้าก็เงียบกิ๊บมันเป็นร่องดำๆแค่นั้นเองนะครับผมตัดสินใจย้อนกลับคนเดียวจะไม่ไปแล้วข้างหน้าเพราะมันเงียบแล้วข้างหน้ามัน คิดว่าจะตามเพื่อนไม่ทันมันเงียบแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนไปถึงไหนแล้วทีนี้เพราะเราหลับในไงเราไม่รู้พอดีมีเพื่อนอีกคนหนึ่งมันก็ตามผมหลังผมมาอีกคนนึงอันนั้นก็หลงทางเหมือนกันหลับในเหมือนกันมาเจอกันเลยมาปรึกษากันว่าพี่วะเขาเรียกผมพี่นะพี่เราจะเอาไงดิจะเดินย้อนกลับหรือจะไปข้างหน้าวะไปข้างหน้าดีกว่าผมก็เดินเลยเดินไปแบบสักพักหนึ่งก็ไปเหยียบเอาเพื่อนเดินเหยียบเอาเลยมันจนร้องมันร้องเลยมันนั่งพักแบบประจำชั่วโมงอยู่กลางคืนหลับกันทั้งหมดเลยถ้าข้าศึกเขาตอนตีตอนนั้นนะเรียบทั้งหมดหลับในหลับกันหมดเลยมันเหนื่อยครับแล้วก็มีภารกิจเข้าตีหลายฐานฐานค่ายรู้สึกจะเป็นฐาน511นะที่ผมเข้าตีนะจะถ้าจำไม่ผิดนะคือมันมีแผนที่เข็มทิศอยู่แล้วเรามีฐานที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็วางล็อกแสกอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นเนี่ยวางไว้แล้วก็ให้ทหารประมาณ2 หรือ 3นายเฝ้าของไว้จากนั้นกำลังส่วนใหญ่ก็เข้าตีเลยครับจากนั้นเขาออกมานอกฐานมารอต้อนรับเราเลยคือเขาออกมาต้อนรับเราเลยเขารู้แล้วหมายถึงอะไรผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับเขารู้แล้วว่าเราจะเข้าตีเขารู้ได้ไงพี่เขาเรียกจุดตรวจการหรือจุดโพสต์ของเขาอ่ะเขาจะมาเฝ้าเวียนยามก่อนจังหวะเขาเห็นเราก่อนเขาก็ยิงก่อนเลยเขาก็ต้อนรับเราต้อนรับเราเลยครับต้อนรับด้วยปืนก่อนเลยครับต้อนรับด้วยปืนก่อนประมาณ3 คนอ่ะเข้าเวียนยามจุดโพสต์จุดตรวจการเขาก็ไม่โดนใครหรอกก็สิบเอกศักดาเดชสวัสดีพงษ์นะท่านเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธการยิงด้วย M72 เลย M72 เขาใช้ยิงรถถัง
อันนี้เอามายิงคน M72 แต่ใส่เลยบุ้มเลยบุ้มกันมันก็วิ่งเลยวิ่งเข้าฐานน่ะผมก็ไล่เลยจับได้ตัดหัวจับได้ตัดหัวตะโกนไล่หลังไปครับก็ใส่รองเท้าแตะทิ้งรองเท้าแตะเลยไม่ใส่เลยวิ่งตีนเปล่าเลยเข้าฐานเข้าฐานก็ไปปะทะกันในฐานครับคือจังหวะว่าผมมันคล้ายๆมันเป็นเนินน่ะผมก็เห็นเขาปะทะกันเสียงปืนดังลั่นแล้วผมก็คิดว่าจะมีพวกก่ออะไรรูปความนี้มันวิ่งอ้อมฐานมาฝั่งผมผมก็เลยขึ้นไปอยู่บนเนินทีนี้เขามองเห็นผมทีนี้ผมก็โดนยิงด้วย M79 แล้วนะแต่เขาจะยิงวิธีตรงๆนี้ไม่ได้เพราะต้นไม้มันบังไงเขาเลยยิงวิธีโค้ง M79 นะ M79 ครับยิงวิธีโค้งลักษณะนี้ตมพอดีผมไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้จังหวะมันดังแคร็กเลยนะดังแคร็กเลยผมก็เลยแงะมองไปมองเงี้ยมันก็ตรงหัวผมเลยพอลงมาผมด้วยสัญชาตญาณเราผมก็ทิ้งตัวลงหมอบแล้วลูก M79 ก็ห่างผมประมาณคืบหนึ่งลงพร้อมกันกับผมห่างพี่ประดิษฐ์คืบหนึ่งศีรษะผมคืบเดียวคิดดูคืบหนึ่งเนี่ยถามว่าตายไม่เหลือหัวเละโอ้โหอย่าว่าคืบเลยครับ5เมตรยังไม่เหลือเลยมึงผมมองเห็นลูกตกพร้อมกันกับผมทิ้งตัวลงไปปุ๊บลูก M9 ก็ลงพร้อมกันกับผมลงพร้อมกันเลยแล้วไม่ระเบิดเหรอระเบิดครับเอ้าตอนนั้นพอเห็นลูกระเบิดตกถึงพื้นผมก็หลับตาเลยแต่หลับตามันไม่หลับผมจึงเห็นสะเก็ดมันสาดต่อหน้าต่อตาผมแล้วไม่รอดอ่ะคือพี่ลงไป M79 นี่เราเห็นเลยว่ามันลงตึกนี่ครับลงเห็นเลยฮะเห็นเลยฮะแล้วมันก็ระเบิดเลยจะหลับตากลัวมันโดนลูกกระตาเราไงแต่มันหลับไม่ทันเรื่องมันอ่ะจนผมกระเด็นอ่ะระเบิดอ่ะผมกระเด็นเลยลอยไปอย่างนี้ลอยเลยริ้วเลยครับแล้วก็ตกมากระแทกพื้นใช่ผมกระเด็นไปอยู่ข้างล่างคนอื่นเพื่อนผมก็วิ่งมาประคองเขาบอกไอ้เด็กตายยังตายยังเพื่อนมาวิ่งนะเขาคิดใครเขามองเห็นเขาไม่รอดหรอกเพื่อนเห็นอ่ะตายแล้วกระเด็นลอยจากตรงนั้นไปกี่ใช่กระเด็นเลยครับประมาณโอ้ไกลเหมือนกันประมาณหลายเมตรความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงพี่หายใจไม่ออกจุกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเลยจะตายเลยแหละหายใจไม่ออกเลยแน่นแบบหายใจไม่ออกเลยตาลายผ้าแบบหายใจไม่ออกเลยอ่ะทีนี้เขาเพื่อนผมวิ่งมาประคองยกหัวผมขึ้นไงครับยกหัวผมขึ้นตอนขาผมก็ลาบไปกับพื้นใช่ไหมล่ะเขาก็มาประคองหัวผมเขาบอกพี่เขามีบอกไอ้ดินมันตายยังวะบอกยังผมบอกพี่ช่วยผมด้วยผมหายใจไม่ออกผมพอพูดได้อยู่แต่ว่ามันจุกมันหายใจมันใจจะขาดอ่ะพูดง่ายเขาก็เลยบอกว่าอี้มองไปเห็นต้นมะพร้าวต้นเตี้ยที่ผอคอเขาปลูกไว้พี่เขามีบอกว่าตัดมะพร้าวมาเอาน้ำให้มันดื่มไปบ้างกันนะเพื่อนก็ใช้มีดไปตัดลุมพาวออกมาแล้วก็ปอมปอกแล้วเอาน้ำให้ผมดื่มแป๊บนึงผมหายใจได้ใช่ไหมเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยนะเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ห้อยผ้าอะไรตอนนั้นก็จำไม่ได้ว่ามีผ้าอะไรมั่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชายผ้าถุงแม่ชายผ้าถุงแม่ชายผ้าถุงแม่แล้วโอ้แต่พี่เหตุการณ์นี้ไม่น่ารอดนะคือถ้า M79 ตกตรงนี้เนี่ยร้อยทั้งร้อยอ่ะครับถ้ามันห่างศอกว่าไปห่างวาก็ว่าไปนี่มันห่างแค่คืบนึงพอดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปหายใจโล่งค่อยๆหายใจออกหายใจโล่งหายใจออกพอผมหายใจได้ผมก็ลุยต่อเลยเอ้าลุกขึ้นลุยต่อเลยลุยต่อเลยลุยต่อเลยจนยึดฐานเขาได้ปะทะกันอยู่ประมาณก็ไม่นานนะไม่นานเท่าไหร่แต่เขาก็สู้เรานะแต่มันเขากลัวโดนเราตะโกนว่าตัดหัวไงเขาก็กลัวคงจะกลัวลูกนี้เพราะทหารพันท้ายปักเรื่องแบบนี้มันทำไมพี่ทำไมเวลาฆ่าเขาแล้วทำไมต้องตัดหัวผมไม่เคยตัดหัวใครแต่เพื่อนบางทีก็ก็มีนะบางคนก็ไปอ่านวิชีใส่ศพเขาเงี้ยยิงเขาตายแล้วเงี้ยมีแต่สำหรับผมผมจะให้เกียรติให้เกียรติศพเขาไม่ดูถูกไม่เดียดหยามศพแต่เราไม่ได้ฝังเขานะครับคือตายไงก็ปล่อยทิ้งงั้นน่ะฐานนั้นอยู่กันเยอะไหมพี่คอมมิวนิสต์ก็น่าจะเยอะเพราะว่ามันมีการฝังข้าวสารไว้ด้วยเป็นถังแรง200ลิตรเนี่ยเขาจะฝังข้าวสารฝังอะไรไว้ซ่อนไว้ฮะแล้วก็วันนั้นก็เข้ายึดฐานได้ก็จะมีเป็นสนามบาสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การเล่นดนตรีเพียบกองตีเขานะมีกีตาร์มีเครื่องเล่นดนตรีครบนะแล้วฐานเขาจะตั้งอยู่ริมน้ำเลยเวลาเขาจะทานอาหารเนี่ยเขาจะเจาะช้อนใครช้อนมันเจาะเอาเชือกร้อยเป็นจานแล้วก็กินเสร็จก็โยนลงน้ำแล้วก็เวลาจะกินก็ดึงสายที่มัดจานอยู่ขึ้นมานั่นแหละเขาจะมีชื่อติดเขาอยู่แล้วทำไมต้องแช่ไว้ในน้ำจานกับช้อนผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำไมทำเป็นวิธีเขาเป็นวิธีเขาพอกินเสร็จก็จะคือให้มันล้างด้วยอัตโนมัติล้างในน้ำในน้ำจะไหลไปแล้วจานกับช้อนก็อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ๋อแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วเขาจะล้างให้ทำความสะอาดอีกทีเขาจะมากินแล้วเขาจะมีรายละเอียดหมดเลยนะคือเขาจะบันทึกไว้หมดมีไก่กี่ตัวมีหมูกี่ตัวมีไข่กี่ใบอะไรประมาณนี้วันนี้เอามาทำเท่าไหร่ทำอาหารเท่าไหร่อะไรเขาจะบันทึกไว้หมดแล้วก็มีพวกนมผงเด็กอะไรประมาณนี้นะเขามีการเลี้ยงเด็กแต่เขาจะไม่ให้อยู่ด้วยกันนะคือฐานเด็กกับฐานคนชราเขาจะเอาจัดไว้อยู่อีกที่หนึ่งคือคอมมิวนิสต์เนี่ยพอแต่งงานเสร็จปุ๊บถ้าตั้งครรภ์หรือตั้งอะไรเนี่ย
พอคลอดเสร็จปุ๊บก็จะเอาไปอยู่อีกฐานหนึ่งส่วนแม่ก็จะแปะประมาณให้นมลูกบ้างแล้วก็ไปก็จะเลี้ยงนมผงประมาณนี้นะเขาจะอยู่เขาก็จะมีสังคมของเขานะใช่ใช่มีกฎระเบียบก็แสดงว่าฐานที่พี่ไปเนี่ยฐานนั้นเป็นฐานใหญ่พอสมควรฐานใหญ่ครับผมก็ไปค้นตรวจดูเบิร์มอีกเบิร์มหนึ่งเบิร์มนี่คือฐานถูกครับครับที่นอนของผู้ง่ายที่พักของเขามันจะเป็นมุงหญ้าคามุงแฝกมุงหญ้าคาเนี่ยครับรู้สึกว่าจะเป็นของรัฐหัวหน้าเขานอนอยู่นะที่ดูพอมันเป็นโรงนอนประมาณรู้สึกประมาณโรงนั้นประมาณ3คนพอดีผมเห็นทหารนี่คนหนึ่งเดินออกมาแล้วมันเข้าไปตรวจคนแล้วผมก็เลยเอ๊ะมันคงไม่มีอะไรมั้งมันเข้าไปตรวจคนแล้วไม่มีอะไรผมก็เข้าไปแต่มันมีผ้าม่านอยู่ผ้าม่านยาวๆผ้าม่านที่เข้าไปแต่อันนั้นมันเปิดชายผ้าม่านเข้าไปพอขาออกมาปุ๊บมันก็เปิดชายผ้าม่านออกมาผมไปถึงผมก็จะรูดเลยจะรูดชายผ้าม่านอ่ะก็มีอะไรสะกิดใจผมเฮ้ยไม่ต้องรูดหรอกผมก็เลยเปิดเข้าไปดูเหมือนกันเข้าไปดูเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรผมก็ออกมาพอผมออกมาปุ๊บพี่ขมีเข้าไปเลยขมีชิดลำแกเข้าไปปุ๊บแกก็เรียกผมเข้าไปเลยไอ้ดิมาดูนี่ไอ้ฮาว่ะมึงเกือบตายแล้วนี่ว่ะผมเข้าไปดูโอ้โหอย่าบอกนะว่าพี่ขมีเข้าไปแล้วเจออะไรเจอครับเจออะไรครับระเบิดแสวงเครื่องโอ้โหอย่างนี้เลยแกแต่แกถอดสายชนุงชนวนเรียบร้อยหมดแล้วนะอ๋อกู้เรียบร้อยแล้วแกกู้เรียบร้อยแกเรียกผมเข้าไปครับเป็นระเบิดแสวงเครื่องในนั้นจะมีตะปูชนิดต่างๆแล้วหัวน็อตอะไรประมาณเนี้ยดินปุงดินปืนถ้าผมไปกระชากปุ๊บระเบิดจะทำงานทันทีเลยครับมันจะระเบิดกระท่อมนั้นกระจายแบบไม่มีเหลือหรอเป็นซากเลยพูดง่ายตัวผมเองก็จะหาซากไม่เจอครับนั่นแหละมันมีอะไรสะกิดใจผมให้ผมดึงเขาเรียกว่าหย่อนอย่าดึงตึงอย่าตัดครับหย่อนอย่าดึงตึงอย่าตัดตึงอย่าตัดครับคือถ้าหย่อนหย่อนเนี่ยจะไปดึงครับแล้วถ้าตึงเนี่ยไปตัดระเบิดทันทีนั่นคือเขาวางกับระเบิดไว้วางกับระเบิดไว้อยู่ข้างเดียวผมสองคนเข้าไปตรวจไม่เจออะไรพี่ก็มีเข้าไปตรวจเจอวิทยุเทปเครื่องหนึ่งปืนดาวแดงขนาด9มม.ครับกระบอกหนึ่งแล้วก็เงินสด 5,000 บาทอยู่ในเสื้อยีนแกเข้าไปตรวจทีหลังในแกได้ครับในเบิ่มแต่ผมเข้าไปผมไม่เจออะไรที่เดียวแล้วการไปเอาของอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยได้ไหมเราไม่ได้ฮะเราต้องเป็นส่งส่วนกลางครับผมแต่เงินทองเขาอาจนายเขาอาจเออมึงเอาไปประมาณนี้ไม่รู้เรื่องอะไรในความเป็นจริงอยู่นะความเป็นจริงนั้นแต่ว่าตามกฎระเบียบเนี่ยคือจริงก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเขาเรียกว่าเป็นของกลางของกลางแต่ต้องส่งของกลางต้องส่งในเหนือครับต้องส่งในเหนือนะฮะปืนสั้นเนี่ยไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะมันเป็นอาวุธปืนครับพี่ดิษฐ์ครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จภารกิจคราวนั้นแล้วไปไหนต่อพี่ลงใต้ไปปราบโจรจีนคอมมิวนิสต์ครับผม มีการเข้าตีโจรจีนคอมมิวนิสต์ครับที่หมู่บ้าน40อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคือมันมีอีก2 3หรือ3กองร้อยเข้าตีด้านหน้าแต่พวกผมเข้าด้านหลังคือพวกผมจริงๆแล้วไม่ได้เข้าตีหรอกไปบล็อกเส้นทางหลังเฉยๆนะแต่วันนั้นเราไปลาดตระเวนกันรองผบ.ร้อยท่านเป็นคนนครศรีธรรมราชท่านบอกว่าไม่ต้องห่อข้าวไปหรอกท่านว่านะไม่ต้องห่อข้าวไปเดี๋ยวมาทานที่ฐานเราไปพิสูจน์ทราบเฉยๆไปลาดตระเวนดูเฉยๆไปแค่นี้เองไปแค่นี้เองพอจะเดินลงฐานไปปุ๊บเรานอนอยู่บนป่ายางครับเป็นภูเขาย่อมๆเลยเป็นป่ายางปรากฏว่ามีชาวบ้านประมาณคือหมู่บ้าน40อยู่ข้างในจะมีเยอะแต่อันนี้เป็นประมาณ 7-8 หลังคาเรือนเขาแยกออกมาต่างหากแต่ปรากฏว่าชาวบ้านเขามาขวางทางเราไว้ไม่ให้เราเข้าไปแต่เขาพูดไทยไม่ได้พูดไทยได้แค่คนหรือสองคนนั้นพูดภาษามลายูหมดเขาไม่ให้เราเข้าไปเขาบอกว่าใครเข้าไปแล้วก็ต้องหามกันออกมาไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนหรือจะเป็นทหารหลักก็แล้วแต่หามกันออกมาทั้งนั้นเหมือนจะเป็นห่วงเรานะอยากเข้าไปเหมือนจะเป็นห่วงแต่เขาไม่ต้องการให้เราไปรู้ที่ซ่องสุมของเขาอยู่นั่นมันเป็นฐานหลักลังใหญ่ของเขาครับครับครับเขาไม่อยากให้เราเข้าไปรู้จุดของเขาอยู่ไงเขาเลยห้ามเราไว้ครับครับต่อรองกันไปก็มาเขาบอกไม่เชื่อก็ตามใจอยากเข้าไปก็เข้าไปเขาว่านะครับเขาเลยอนุญาตแล้วเข้าไปเราก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บมันจะมีคลองน้ำคลองหนึ่งกว้างน้ำก็ไหลแรงกันนะแล้วมันจะเป็นสะพานไหวแต่ละเส้นเท่าแขนผมเนี่ยมัดโยงมาจากต้นไม้ฝั่งโน้นโยงมาฝั่งนี้ทำเป็นเส้นๆสามเส้นแล้วก็ข้างล่างก็จะให้ไหวมัดแล้วก็จะเอาไม้กระดานพาดเวลาเราเดินไปมันจะโยกเย่งอย่างเงี้ยสะเก้าหน้าสองคนไปก่อนเลยค่อยคืบค่อยคานไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาวางระเบิดตรงหัวสะพานหรือเปล่าใช่ไหมล่ะพอคานไปสองคนปุ๊บก็ชาร์จเข้าต้นไม้เลยแล้วอีก3คนตามไปทยอยกันตามไปครับเข้าไปข้างในครับพอเข้าไปเสร็จแล้วเราก็วาง2คนเฝ้าหัวสะพานไว้เฝ้าท้ายสะพานทางนี้อีก2คนเฝ้าหัวสะพานทางนั้นครับ
เผื่อเวลาเรากลับมาปุ๊บถ้าเกิดเขามายึดสะพานไว้เราก็ไม่มีที่กลับเลยทีนี้ไปไม่ได้เลยเพราะมันเป็นคลองน้ำก็เลยเข้าไปเสร็จก็ข้างในก็จะมีเป็นสวนยางป่ายางแล้วมีบ้านอยู่สองหลังแล้วก็ไปเช็คดูมีที่นุ่งที่นอนหมดแต่ไม่มีคนอยู่ก็พอดีมีตายายสองคนหาบของมาพอเห็นเราเขาก็นั่งลงเลยสั่นใหญ่เลยสองตายายสั่นใหญ่เลยเป็นโจรจีนคอมมิวนิสต์เหรอฮะเป็นแนวร่วมชาวบ้านยายนั้นเยี่ยวแตกเลยกลัวเยี่ยวลาดพื้นเลยบอกยายอย่าไปกลัวทำไมผมไม่ได้ทำอะไรยายหรอกว่ะหลังจากนั้นปุ๊บพอยายเดินผ่านไปปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปข้างในก็พอดีเขานั่งเปรอเลยผูกเปรอเลยห่างจากตากับยายอยู่ห่างประมาณสักไม่ถึง20เมตรเขานั่งผูกเปรอเลยแสดงว่าสายพวกนี้ไปบอกพวกโน้นเรียบร้อยแล้วเขายิงเราก่อนเลยมันเลือกยิงปืนคนจานคือปืนคนจานมันจะร้อยนัดไงเขาต้องเก็บคนที่อันตรายที่สุดครับนั่นแหละมันเก็บตรงนั้นเลยแล้วตกลงพลปืนคนจานเราก็หงายท้องยิงทะลุเลยทะลุหลังเลยพอเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นก็ไอ้วิทูลก็หงายท้องลงไปวิทูลตัวต่อเด็กกรุงเทพได้รับบาดเจ็บสาหัสทะลุเลยพูดง่ายทะลุหลังเลยมันลุกขึ้นมาอีกมันยังใจเด็ดนะลุกขึ้นมาก็สานหมดจานเลยจานร้อยนัดอ่ะมันสานหมดเสร็จมันก็ล้มลงไปแต่รอดโอ้ช่วยกูด้วยโอ้ช่วยกูด้วยมันดึงขาผมไปไอ้ดิดมึงจะทิ้งกูช่วยกูด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วพี่บัณฑิตในฐานะนักรบห้าวอยู่มากเลยตอนนั้นอยากปะทะตอนนี้ได้ปะทะสมใจแล้วพี่ยังไงปะทะกันโอ้ปะทะกันนานคือเขาเป็นพูดไงเขาไปในรังโจรเขาน่ะบ้านเขาบ้านเขาอ่ะกองกำลังเขาก็เต็มที่โอ้โหเป่าเขาควายเขาวัวกันสนั่นวันไหวตามเขาอ่ะมันเป่าปุ๊บให้สัญญาณกันอ่ะก็มากันเต็มเลยดิครับมากันแล้วพี่ไปกี่คนตอนนั้นไปทั้งหมด36แล้วก็ให้เฝ้าสะพาน4คนเหลือเข้าไป32แต่เขาหลายร้อยโอ้ตายแล้วเหตุการณ์ไปไงต่อก็ปะทะกันอยู่นานนะปะทะกันอยู่นานครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเหรอใช่ปะทะกันประมาณ4ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มก่อนจะเที่ยงยัน3โมงกว่าเกือบ4โมงเขากล่าวว่าจะกินหมูอ่ะแต่เราเป็นหมูกระดูกใหญ่ด้วยไม่ใช่กระดูกชิ้นเล็กนะเราเป็นทหารพานค่ายปากเป็นทหารมันก็เลยกระดูกชิ้นใหญ่หน่อยประเภทว่าเราก็ไม่กลัวแหละพูดง่ายจับได้ตัดหัวอย่างเดียวพวกเราตะโกนจับได้ตัดหัวเขาก็ยันเราไว้ตลอดอ่ะหันกันไม่ลงอ่ะผลสุดท้ายเราบาดเจ็บเป็นสองนายพี่สิงห์พันธิรามก็โดนยิงที่ขาเขาเสียชีวิตไปศพหนึ่งนะแต่บาดเจ็บมีเท่าไหร่เราไม่รู้คือเขากำลังจะถอนตัวเข้าไปในที่อยู่ของเขาน่ะแต่ว่าถอยไม่ทันเราก็ใส่ไว้ก่อนเขาก็ล้มลงไปศพหนึ่งทีนี้พอเราไปตรวจศพเสร็จปุ๊บพอดีเขาพกมีดมาด้วยระดับหัวหน้าเพราะว่ามีนกหวีดด้วยคนคนนั้นเป็นระดับหัวหน้าเขาจะมีนกหวีดด้วยก็เลยเขาพกมีดปาดตานเข้ามาด้วยนะพี่ขมีน่าจะเป็นพี่ขมีนั่นแหละแล้วก็มีการก็เลยเอามีดเขามาฟันสองทีขาดใช้มีดของเขามีดของเขาฟันหัวเขาฟันคอเขาเองฟันคอเขาเองแล้วก็ไปตั้งบนตอแล้วถือหัวถ่ายรูปพอฟิล์มตรงนี้ไปแม่ทัพภาคยึดหมดเลยกองทัพอาริสียึดฟิล์มหมดเลยไม่ควรทำไม่ควรทำยึดเขาไม่ให้เราเลยเขากลัวรูปพวกนี้มันกระจายออกไปไงครับครับนะฮะอย่างนั้นก็แต่เราจะเฝ้าศพเราจะไม่ยอมกลับคือเราจะเฝ้าว่ามันยังไงมันต้องมาเอาศพกันครับยังไงมันต้องมาเอาศพกันแน่นอนคือลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ทิ้งศพสหายไว้เขาจะกลับมาเอาใช่แต่พวกเราคิดว่าจะเฝ้าศพเลยเหรอใช่จะปะทะอีกทีใช่ไหมจะปะทะอีกทีแล้วอย่าบอกนะว่าหนึ่งในคนที่อยากเฝ้าก็คือผมบัณฑิตคำศรีเมืองครับก็คือผมจะเฝ้าด้วยผมจะอยู่กับเขาด้วยห้าวมากถึงไม่ได้กินข้าวก็ไม่เป็นไรจะปะทะอย่างเดียวเลยจะเอาอย่างเดียวเลยเราจะจัดไว้ประมาณ12นายเฝ้าศพแต่ว่ารองพวกข้าพงร้อยท่านทำหน้าที่รักษาการพวกข้าพงร้อยท่านไม่ยอมบอกว่าหนึ่งเราไม่ได้ทานอาหารกันไม่ได้ทานข้าวกันไม่ได้ห่อข้าวกันมาสองถ้าอยู่น้อยเกินไปถ้าเกิดเขามาอบล้อมในเวลากลางคืนเราจะเสียเปรียบเพราะมันพื้นที่ของเขาเขาจะรู้พื้นที่ดีหมดกว่าเราเราเป็นคนนอกพื้นที่เราจะเสียเปรียบตรงนี้ท่านก็เลยไม่ยอมแต่พี่ขมีเขาจะไม่ยอมพี่ขมีเขาจะขออยู่ให้ได้ท่านก็บอกว่ากูเป็นผบร้อยมึงนะมึงจะไม่เชื่อกูหรือไงกูสั่งมึงถอนมึงก็ต้องถอนดิมึงจะดื้อรั้นได้ยังไงผลสุดท้ายก็ต้องถอนตัวออกมาแต่ก่อนจะถอนนั้นพี่ขมีแกเก่งระเบิดสุดยอดในกองร้อยผมครับคือระเบิด M26 เนี่ยเราจะหมุนหัวออกแล้วมันจะมีแท่งเล็กๆแท่งขาวๆเหมือนมวนบุหรี่เราเนี่ยเขาเรียกว่าดินถ่วงชนวนเวลาคือถ้าดึงตรงนี้ออกปุ๊บพอกระเดื่องตีปุ๊บมันจะระเบิดทันทีมันจะไม่มี1 1 1 2ไม่มีเลยครับกระเดื่องมันตีปุ๊บตีแก๊ปมันจะระเบิดทันทีเลยครับแกก็
มุนห่อกันค่อยๆดึงออกอันนี้ไม่แนะนำนะคนที่ไม่ชำนาญไม่แนะนำเพราะมันอันตรายมากดึงออกดึงออกเสร็จปุ๊บก็หมุนหัวคืนหมุนหัวคืนทำอยู่2ลูกแล้วก็ดึงสลักออกเลยกำไว้ตรงนี้พร้อมที่จะระเบิดทันทีคนต้องนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องแกร่งต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงแล้วต้องชำนาญระเบิดด้วยแกก็ยัดใต้ศพเลยพลิกศพไปก็เอาระเบิดไปค่อยยัดแล้วก็ค่อยๆพลิกศพมาทับระเบิดทับเสร็จปุ๊บกระเดื่องมันจะไม่ตีใช่ไหมล่ะเพราะว่าศพมันทับอยู่แล้วอีลูกหนึ่งก็ทำเหมือนกันก็ค่อยยัดหาที่ยัดคนทำเสี่ยงมากนะถ้าพลาดมาตายก็คือศพเดียวเนี่ยยัดสองลูกยัดสองลูกทำแบบนี้ผมยังไม่กล้าเลยนะทำแบบนี้ผมยังไม่กล้าเลยเพราะว่าผมไม่เก่งระเบิดแต่ถามว่าเป็นไหมเป็นสุดท้ายก็วางไปสองลูกวางไปสองลูกทำไมต้องวางถึงสองลูกลูกเดียวไม่พอเหรออยากให้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีการมาเอาศพกันขึ้นอ๋อก็ตุ้มตุ้มเลยครับตุ้มตุ้มเลยครับประมาณนั้นแล้วที่วางไว้เนี่ยเป็นผลสำเร็จไหมว่าเขากลับมาเอาศพจริงๆแล้วได้มีการระเบิดแล้วก็ได้ทำลายข้าศึกไปกี่คนเราได้ติดตามผลไหมติดตามผลนะประมาณ6โมงเย็นเรากลับไปตอนนี้เรากลับไปที่ภาคแล้วกลับไปที่ฐานลอยแล้วครับกำลังหุงหาอาหารกันอยู่ครับก็ปรากฏว่าเสียงระเบิดดังสนั่นเลยดังโอ้โหดังได้ยินมาถึงพวกผมระเบิด2ลูกอ่ะดังบุ้มโอ้สนั่นดังแรงเราได้ห่างกันกับเขาประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณน่าจะประมาณ6กิโลน่ะประมาณนั้นประมาณ6กิโลได้ยินเลยได้ยินสนั่นเลยแล้วก็ทามาจากรังไปเลยครับจากรังไปพิสูจน์ทราบพอไปถึงโอ้โหคือเขาถ้าเป็นนักรบจริงๆนะถ้าคนที่ชาญฉลาดนะเขาจะต้องเอาเชือกถ้าเขาสงสัยนะว่าศพนั้นมีระเบิดไหมครับคุณจะต้องเอาเชือกยาวไปมัดขาหรือมัดส่วนไหนเขาก็ได้ครับแล้วคุณก็โยงห่างแล้วคุณค่อยๆลากมาดึงมาดึงมาดึงมาให้พ้นจากที่เขาอยู่ถ้ามันมีกลับระเบิดมันจะทำงานทันทีแล้วเราก็จะปลอดภัยแต่นี่ปรากฏว่าเขาเอาไม้ไผ่ประมาณ3เมตรไปงัดศพขึ้นแล้วคงประมาณว่าคงจะไปยืนออกันดูไม้ไผ่ไปงัดศพก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหกี่คนที่เดินตามลงไปเนี่ยนาฬิกาที่ร่วงกับพื้นนะนาฬิกาเขาใส่อยู่เก็บได้5เรือนเฉพาะนาฬิกาแล้วก็ผ้าพันแผลผ้าขม้าอะไรเลือดเป็นกองเป็นทางเลยแล้วข้างล่างเขาฝังกันไว้3ศพเราตามไปแต่เราไม่ตามลึกขนาดนั้นเพราะว่าเลยไปหน่อยเป็นลังเขาก็แน่นอนว่าเสียชีวิต3คนแล้วล่ะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บอีกก็น่าจะจำนวนมากอีกจำนวนมากเลยครับโอ้โหก็นะโหดร้ายเหลือเกินนะพี่สงครามนะถ้าเราไม่ทำเขาก็ทำเราพี่ประดิษฐ์ครับหลังจากที่จบภารกิจที่ภาคใต้ก็กลับขึ้นเหนืออีกครับผมไปภารกิจไหนต่อฮะก็ทั้งหมดไปที่อำเภอแม่จันทร์อำเภอแม่ฟ้าหลวงทั้งหมดรวมแล้ว4ครั้งทั้งหมดที่ไปบริเวณนั้นก็จะไปภารกิจเกี่ยวกับขุนสาทั้งหมดใช่ครับผมภารกิจเหมือนเดิมครับครับกวาดล้างทหารขุนสาที่ยังหลงเหลืออยู่ใน อยู่ในภูมิประเทศครับตามตะเข็บแนวชายแดนไปภารกิจในรอบที่3เขาสั่งให้กองร้อยผมขึ้นกองร้อย9ของ0ปรากฏว่ากำลังพลเรามีน้อยครับมีประมาณสัก40นิดๆเนี่ย40กว่านายมันขึ้นไม่ได้เพิ่งภารกิจไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยอย่างต่ำสุดต้องมี60นิดๆอ่ะฮะ60 6 67ก็ว่ากันไปถึงจะขึ้นยุทธการได้นายก็เลยถามว่าใครจะไปมั่งไปช่วยรายการผมก็เลยยกมือเป็นคนแรกบัณฑิตคำศรีเมืองอยากไปอีกแล้วทั้งที่รู้ว่าเหนื่อยยากลำบากเขาแถวภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วมันเหนื่อยภาคเหนือมันมีแต่อย่างนี้เลยอ่ะต้องจรยุทธตลอดอ่ะนะช่วงที่ผมไปช่วยราชการ959หรือผีกองกอยนะก็ไปกันแค่2คนครับแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็กระจายกันไปตามกองร้อยอื่นแต่ผมไปกองร้อยนั้นแค่2คนครับก็รู้สึกว่าไปอยู่บ้านพญาไพเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะพญาไพนะก็วันนั้นพอดีไปก็ไปลาดตระเวนรอบฐานไปลาดตระเวนรอบฐานก็ไปลาดตระเวนก็ไปกันไม่มากประมาณสัก2ชุดชุดนึงก็12นายครับ24นายก็บวกเจ้าหน้าที่โครงอีกประมาณ2นายก็ประมาณ26นายไปลาดตระเวนเดินขึ้นเนินขึ้นไปเรื่อยตรงนั้นเป็นเขาเรียกว่าตะเข็บแนวชายแดนเลยระหว่างไทยกับพม่าไทยกับพม่าก็ได้ยินผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายชุดก็อยู่ไม่ห่างผมอยู่ห่างประมาณสักไม่น่าจะถึง50เมตรน่ะเสียงปืนก็ดังอยู่ข้างบนตรงตะเข็บแนวชายแดนผมก็ชาร์จขึ้นไปเลยอยากปะทะอยู่แล้วอยากปะทะแล้วก็ไปก็เห็นจริงๆเขาก็จูงม้ามาครับจูงม้าจูงพวกลาพวกล่อน่ะเป็นคาราวานเป็นคาราวานม้าบนหลังม้าหลังลามันมีบางสิ่งบางอย่างที่บรรทุกมาด้วยเอาแล้วมันถูกมาด้วยซึ่งในนั้นถ้าผมให้เดาไม่ผิดก็เป็นยาเสพติดช่วงนั้นยาม้ายาบ้ายังไม่มีนะยังไม่มีมิเตอร์ฟินกับเฮโรอีนนะก็เห็นอีกคนหนึ่งมันกำลัง
กัดปอก RPG อยู่ปอก RPG มันพลาสติกใสๆอ่ะมันจะมีดินส่ง RPG อ่ะครับขนาดเรามีดหั่นงี้มันยังไม่ขาดเลยมันแข็งแล้วแกเอาฟันไปกัดอ่ะแล้วมันจะขาดได้ขนาดเรามีดหั่นมันยังไม่อยากขาดเลย คือเขาไม่เตรียมพร้อมอ่ะพูดง่ายไม่คิดว่าจะมีการมาทะเพราะจริงๆแล้วดินส่งกับลูก RPG 7มันต้องหมุนใส่ตูดไว้ รอเสียบอย่างเดียวเลยใช่มั้ยแต่นี่ยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยเขาไม่เตรียมพร้อมครับแล้วรู้สึกว่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นทหารใหม่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับไอ้ผมไปช่วยราชการเราก็ไม่อยากให้เขามองว่าเราเป็นคนที่ขาดตาขาวนะครับผมก็บอกคุ้มกันให้ผมด้วยผมก็ชาร์จออกหน้าเลยลุยก็ลุยคือไม่กลัวพูดง่ายงั้นน่ะกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ปะทะนี่อย่างนั้นเลยครับกลัวอย่างเดียวโอ้โหนี่ทหารหานจริงๆเลยนะบัณฑิตเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวไม่ได้ปะทะครับไม่หมอบด้วยมั้ยเวลายิงกันไม่หมอบด้วยไหมแล้วแต่สถานการณ์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 ส่วนใหญ่ผมจะไม่หมอบการยิงคนนะฮะให้เอาปลายกระบอกปืนเนี่ยเลียกกับพื้นเลยครับอย่าห่างกับพื้นมากนะเพราะว่ามันคนหมอบไอ้ที่ประเภทว่าหมอบแล้วยกปลายปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันจะไม่โดนข้าศึกได้ไงมันก็ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยปลายบอกปืนก็ยิงมันคนเขาไม่ได้อยู่บนต้นไม้เนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขาหมอบอยู่ข้างล่างแล้วต้องยิงถากไปกับพื้นดินเลยห่างประมาณพื้นดินประมาณคืบนึงอ่ะครับเอาปลายกระบอกปืนใส่ไปอย่างงี้เลยก็ปะทะกันคือพวกนี้มันจะฉลาดพอปะทะกันเสร็จปุ๊บมันจะตัดเชือกมาให้สั้นเลยตัดปุ๊บม้าก็จะวิ่งกลับทางเดิมเลยแล้วตัวมันเองก็จะปะทะเราไว้ต้านไว้ให้ม้ามันไปก่อนเพราะว่าเวลาม้ากลับเนี่ยมันจะกลับที่เดิมเชือกมันจะได้ไปมัดไปอะไรเวลามันวิ่งกลับไงเชือกจะได้ไม่ไปพันนู่นพันนี่ใช่ใช่ไม่ติดไม่ติดมันจะตัดให้สั้นเลยนั่นแหละก็ปะทะกันก็ไม่นานหรอกครับอยู่ประมาณสักไม่น่าจะถึง10นาทีนะครับคือมันเป็นเขตพม่าแล้วก็ไม่อยากตามเข้าไปครับอีกอย่างเราตามเข้าไปแล้วอาจจะเสียเปรียบก็ได้อาจจะโดนซุ่มโดนอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็ถอนตัวออกมาก็ขอดาโกต้าเขาก็มาเลยแป๊บนึงเข้ามาเลยเป็นเครื่องบินดัดแปลงแต่ก่อนดาโกต้าน่าจะเป็นเครื่องบินโดยสารสมัยก่อนนะครับแล้วก็กองทัพอากาศก็มาดัดแปลงติดปืนกลด้วยครับโอ้โหเสียงยิงดังสนั่นหวั่นไหวก้องหุบเลยนะก้องหุบเลยนะแล้วก็ถอยออกมาข้างนอกหน่อยให้เครื่องบินมันยิงครับคือเขามองเห็นอะเขาอยู่ที่สูงน่ะเขาจะมองเห็นฝ่ายตรงข้ามอ่ะนะเขาระดมยิงตลอดตะเข็บแนวชายแดนเลยวนยิงจนหมดลูกกระสุนน่ะบรรทุกมาเท่าไหร่ก็ยิงจนหมดอ่ะแล้วก็บินกลับพอเช้ามาแล้วก็มีผู้ทราบพิธีก็เห็นมีรอยขุดหลุมฝังศพกันนะพยายามเอาใบไม้แห้งๆปิดไว้แต่เป็นรอยใหม่ๆเพราะรอยขุดยาวเป็นหลุมเลยครับก็คงจะมีการเสียชีวิตอ่ะแต่ต้นไม้ขนาดลำตัวผมเนี่ยหักโค่นระเนระนาดเลยพอมันเจอปืนใหญ่จากเครื่องบินนะครับแล้วก็ครั้งนั้นก็ปะทะเพียงครั้งเดียวพวกกองคาราวานขนยาเสพติดนี่แหละนะแล้วก็เราก็ลาดตระเวนอยู่แถวบริเวณนั้นน่ะครับก็เคยไปนอนในบ้านชาวเขาเหมือนกันนะผมเคยไปนอนอยู่เขาจะให้ลูกสาวเขามานอนกับผมด้วยผมบอกไม่เอาแล้วทำไมเขาจะให้ลูกสาวมานอนกับพี่คือวันนั้นฝนมันตกพวกกองเขาบอกว่าใครจะไปนอนในบ้านก็ได้นะครับนั่นแหละผมก็เลยไปขอนอนชุดหนึ่งไปขอนอนแต่ปรากฏว่าเป็นพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านเขานะครับผมทำท่าขอนอนนี้เขาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้เขาก็เลยจุงแขนผมไปอีกบ้านหลังหนึ่งเราไปเรียกลูกสาวเขาออกมาลูกสาวเขาออกมาเขาก็ให้มาจับมือกันแล้วก็แบบให้นอนตรงนี้แต่ผมมองดูว่าได้ผูกแขนเขาเต็มเขาพูดแต่งงานใหม่ๆคือสื่อสารกันผิดอ่ะผมบอกไม่อย่างนี้ไม่ถูกต้องผมบอกผมมาขอนอนอาศัยเฉยๆไม่ได้มานอนกับลูกสาวคุณจนสื่อสารกันรู้เรื่องเขาก็ขอบคุณขอบใจเขาไม่ได้ให้นอนกับลูกสาวเขาหรอมั้งเราเข้าใจผิดหรือเปล่าพี่ไม่เข้าใจผิดหรอกครับคงอาจจะมีพวกทหารบางส่วนที่ไม่ใช่ทหารไทยไปทำลักษณะนั้นผมมองดูนะไปข่มขู่ไปอะไรประมาณแล้วเขาก็ดีใจนะที่เราไปนอนไม่นอนกับลูกสาวเขาที่แรกเราสัมผัสได้พี่เป็นคนดีนะเนี่ยไม่มันอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องฮะมันไม่ถูกต้องพอดีมันมีล่ามอีกคนหนึ่งมาแปลให้ฟังบอกว่าโอ้เขาคิดว่าจะมาขอนอนกับเมียเขาอะไรประมาณเนี้ยนอนกับเมียพ่อหลวงที่ผมไปนอนกับเขาอะนอนบ้านเขาอะเขาบอกว่านอนไม่ได้เขาเป็นพ่อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไปนอนกับลูกสาวเขามาแปลให้ฟังอีกทีหนึ่งต้องนอนกับลูกสาวเขาได้อยู่นั่นแหละคือความเข้าใจผิดครับแล้วก็เราก็ลาดตระเวนอยู่แถวบริเวณนั้นอะครับปราบปรามกองกำลังขุนสาจนสิ้นซากปราบปรามเสร็จเรียบร้อยกองกำลังขุนสาก็ค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆครับผมจนสุดท้ายก็ไม่เหลืออยู่เลยไม่เหลืออยู่เลยก็จางซีฟูไปมอบตัวกับพม่าครับครับคิดว่าไม่มีพิษภัยกับเราอีกแล้วขุนสาครับครับครับหมดพิษสงแล้วพูดง่ายแล้วก็มีนายทหารอีกท่านนึงก็คือเจ้ายศศึกท่านไม่ยอมมอบตัวท่านก็เลยมาตั้งกองกำลังของท่านใหม่ทุกวันนี้ท่านก็ยังมีกองกำลังเป็นของตัวเองอยู่ดอยไตแลงแค่ใช่ฮะครับผมซึ่งประเทศไทยก็เรียกว่าเบาจากเรื่องราวของยาเสพติดไปเยอะในยุคนั้นนะครับผมดังนั้นยุทธการบ้านขุนสาก็เลยจบลงไปครับแต่ผมก็ยังไปอีกรอบนะ
ไปตั้งฐานอยู่ดอยปังหนุนไปรอบตอนนี้ไปนานหน่อยอันนี้ไม่ได้ไปจรยุทธ์ครับคือไปตั้งฐานอยู่ปีกว่าอยู่ข้างๆขุนสาครับตอนนั้นรู้สึกว่าเจ้ายอดศึกยศพันโทช่วงนั้นเจ้ายอดศึกครับท่านเป็นผู้คุมฐานนั้นอยู่กำลังพลก็อยู่ประมาณ500นายครับเวลาเขาจะเอาอะไรผ่านเราต้องจดไว้จะเช่นเอาพวกแกนลอนน้ำ20ลิตรหรือว่าเอาผ้าห่มนวมเอาข้าวสารอะไรเนี่ยบรรทุกพวกลาพวกรอบผ่านมาแล้วก็จะจดไว้เพราะว่าทางฝั่งพม่าขึ้นไม่ได้มันชันจะต้องผ่านฝั่งไทยครับแล้วตรงนั้นวีรกรรมเราก็ไปจับพวกว่าแดงได้ครับว่าแดงมันขนอาวุธเข้ามาในเขตไทยประมาณ300กว่านายเพราะว่าเขาจะเข้ามาตีไอ้พวกขุนสาที่อยู่เลยผมไปประมาณเกือบกิโลอ่ะแต่ว่าเขาต้องผ่านเขตไทยเข้าไปเพราะฝั่งเขาขึ้นไม่ได้ฝั่งพม่าขึ้นไม่ได้มันสูงมันชันขึ้นไปก็ต้องเสียเปรียบแน่นอนเพราะว่าฐานของขุนสาเนี่ยเขาจะเอาน้ำเอาข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรในเลี้ยงหมูไว้ในฐานเขาเลย3เดือนในตีไม่แตกแน่นอนถ้าเสบียงกลางเขาอยู่ในนั้นพร้อมเขาจะขนน้ำขนท่าเป็นข้าวเนี่ยขนไว้แบบเพียบหมดเลยอ่ะพูดง่ายสามารถที่จะต้านได้ถึง3เดือนอ่ะตีไม่แตกแต่ทีนี้ถ้าจะตีฐานนั้นต้องเข้าเขตไทยฝ่ายเดียวครับนั่นน่ะเขาถึงจะเข้าตีพวกนี้ไงแต่ที่นี่มาเจอกับพวกเราก่อนก็ขออยู่ทีแรกมีกองร้อยหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเป็นกองร้อยอะไรคือเขาเห็นแล้วมันไม่ยอมเขาจะยึดอาวุธมันแล้วมันไม่ยอมครับแต่ว่ากำลังขพลเขาน้อยกว่ามันไม่ยอมก็เลยมาเจอกองร้อยผมเจรจาไงก็โอ้เป็นนานอ่ะพูดง่ายเป็นหลายชั่วโมงไม่ยอมก็เลยให้เขาคุยกับส่วนแยกหัวหน้าส่วนแยกตอนนั้นท่านพันเอกพิเศษสมชายวิษณุวงศ์ครับเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่19ครั้งแรกท่านไปเป็นหัวหน้าส่วนแยกที่18คือบ้านลมเก้าพันเอกสมชายวิษณุวงศ์ต่อมาท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนแยกที่19คืออีกอ3แยกท่านตั้งอยู่อีกอ3แยกก็คุยกันถ้าบอกว่าคุณไม่วางอาวุธเนี่ยเราจะเอาเครื่องบินมาถล่มคุณโอ้จะเอาเครื่องบินมาถล่มถ้าไม่วางอาวุธให้เรานะเครื่องบินถล่มแน่ทีนี้พวกนี้มันกลัวเครื่องบินไงเพราะมันจะเสียเปรียบเอาเครื่องบินมาถล่มก็เลยมอบอาวุธให้กับเราก็ยึดอาวุธปืนไปได้หลายร้อยครับหลายร้อยกระบอกครับหลายรายการทั้งปืนสั้นปืนยาวปืนหลายชนิดอ่ะพูดง่ายครับที่เขามีอยู่นะแล้วก็ภายใน7วันแล้วก็เอาไปคืนเขาเหมือนเดิมอ้าวเราไปคืนทำไมอ่ะคือเขาตกลงกันไว้แล้วไงตอนนี้ต้องยึดก่อนเพราะมันผิดกฎหมายถ้าไม่คืนมันคงจะไม่ยอมให้ยึดอ่ะประมาณมันก็คงจะตกลงกันนะตกลงเจ้านายเรากับฝ่ายเขาก็คงจะตกลงกันไม่แล้วเรายึดแค่7วันมันยึดทำไมก็ยึดพอเป็นพิธีนะฮะพอเป็นพิธีนะคงจะตกลงกันแล้วล่ะว่ายึดแล้วจะคืนให้อะไรประมาณตอนนี้ต้องขอยึดก่อนขอยึดไว้ก่อนเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เพราะว่าเขาก็ไม่ใช่ศัตรูเราโดยตรงใช่ใช่ใช่ช่วงผมเวลาผมอยู่มันก็ยิงกันบ่อยนะปะทะกันอยู่ข้างๆฐานเราน่ะปะทะกันบางทีก็มีปืนพวกปลส.บ้างพวกคอบ้างมาลงข้างๆฐานเราเราก็ยิงเตือนถ้าไม่ฟังเราก็ยิงใส่เลยทีนี้ผมก็ไปอยู่นั่นก็ไปอยู่ปีกว่าก็ทั้งหมดไปที่เชียงรายนะทั้งหมดรวมแล้ว4ครั้งขอย้อนไปนิดหนึ่งนะตอนนั้นเป็นภารกิจที่ไปค้นหาศพหน่วยสเปอร์รุ่นแรกที่ท่านเสียชีวิตนะฮะแล้วก็เข้าปราบปรามสมุนคุณสาเข้าไปในเขตพม่าครับไปร่วมกับสเปอร์รุ่นที่2รุ่น1กับรุ่นที่2เนี่ยเขารวมตัวกันนะไปด้วยกันแล้วเป็นไงพี่ภารกิจนี้ไปเจอพี่ๆที่เสียชีวิตบ้างไหมครั้งแรกเราตามคุณสาเข้าไปในเขตพม่าก่อนครับอันดับแรกคือการทำงานของหน่วยเซปเปอร์ผมต้องยอมรับเขานะยอมรับเขาว่าประสิทธิภาพเขาดีมากซึ่งแตกต่างกับพวกผมนะตามที่ผมสังเกตที่ทำงานร่วมกับเขานะทำไมมันต่างกันยังไงพี่คืออย่างเงี้ยวันนั้นเราไปพักผ่อนไปนอนมันเย็นแล้วมันไม่มีที่ผูกเปย์ภาคเหนือก็รู้อยู่แล้วก็ต้องนอนตามภูมิประเทศนะฮะพวกผมก็เข้าไปนอนในมุดในฟางอ่ะคือพูดง่ายว่ากองร้อยพวกผมเนี่ยบกจะนอนกลางกองบังคับการจะนอนกลางแล้วก็ชุด1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5จะล้อมรอบครับกับนอนก็นอนในฟางแล้วมุดในฟางฟางข้าวมันก็อุ่นมันหน้าหนาวมันเย็นครับทีนี้เซปเปอร์เขาไม่เหมือนเราเขาจะแยกไปเลยแยกไปคู่บัดดี้2 2 2 2เขาจะแยกเดียวเลยนะแยกเป็นคู่บัดดี้คู่บัดดี้เลยครับเนี่ยเขาจะทำงานแบบนั้นคือเขาจะไม่นอนรวมกันครับตอนเช้ามาผมเห็นเขาไถตู่ลงมาจากยอดเขาเลย2คนน่ะครับเช้ามาเขายังมารวมตัวกันมานับยอดเสร็จปุ๊บปรากฏว่านับยอดวันนั้นมันหายไป3ไม่ใช่ยอดเซปเปอร์แล้วยอดของพวกผมหายเอ้านอนกันเป็นกลุ่มแล้วหายไปไหนอ่ะหายปรากฏว่ามันอุ่นมันนอนอยู่ในฟางต้องไปกระทืบขึ้นหากันอยู่ในฟางมันจะตื่นขึ้นมาไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรหลับลึกหลับลึกเออน่ะมันนอนในฟางไงมันอุ่นมันไม่ตื่น
ไม่3คนนั้นมีพี่บัณฑิตอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่มีผมไม่มีนะผมตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยเดินทั้งวันอ่ะผมไม่รู้จุดหมายปลายทางเขาเดินไปที่ไหนนะเพราะว่าเป็นเรื่องของผู้กำกับชาใช่ไหมเราเขาสั่งไงเราก็ไปงั้นอ่ะครับก็เดินตามรอบหุบเขาพอจะเจอหมู่บ้านมั่งก็เราก็ไม่เข้าหมู่บ้านหรอกคือเจอหมู่บ้านพวกก็ต้องแยกออกอ้าวทำไมไม่เข้าอ่ะไม่เข้าเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นแนวร่วมของขุนสาขุนสาทั้งนั้นครับพอเราไปเจอปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งขุนสาเงี้ยนั่นเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงหมู่บ้านเต็มที่ต้องเลี่ยงชุมชนเลี่ยงชุมชนครับไม่เข้าชุมชนครับตอนนี้พี่อยู่ในดินแดนไทยหรืออยู่ในเขตพม่าตอนนี้ครั้งแรกอยู่ในดินแดนไทยสักพักหนึ่งเราเข้าในเขตพม่าอ้าวเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเอาละเอาละแต่เดินกลางคืนกลางวันบางทีก็อาจจะพักผ่อนบางทีก็อาจจะเดินแล้วแต่ภารกิจครับผมแต่ช่วงที่เราเข้าตามล่าขุนสาในเวลานั้นเราเดินกลางคืนเข้าไปในเขตพม่าเพราะว่าเราต้องการไม่อยากให้กองกำลังพม่าหรือกองกำลังอื่นเห็นเราเรากำลังเดินกลางคืนครับตามคือมีข่าวว่าสายเราบอกมาว่าคุณสาพักอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลูกน้องคุณสานะฮะพักอยู่ตรงนั้นนี่เราก็เลยตามเข้าไปน่าจะประมาณ10กิโลเข้ามาในเขตพม่านะเวลาเดินไปไม่ใช่ว่าจะเดินบทสุ่ม4 5นะครับสเกาหน้าต้องคอยยกมือเรื่อยมีอะไรผิดสังเกตข้างหน้าก็ต้องยกมือแล้วเรานั่งลงเรานั่งลงพอเขาสังเกตการพับหนึ่งไม่มีอะไรเขาก็ส่งสัญญาณให้เราลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อตอนกลางคืนมันต้องตัดไม้ไผ่ริ้วเล็กๆอ่ะจับกันนะมันจะหลงมันมืดจริงๆนะข้างล่างเนี่ยเป็นเสียงทานน้ำตกดังสนั่นหวั่นไหวน้ำไหลอ่ะแล้วมันทางเดินชาวเขามันนิดเดียวเองอ่ะประมาณไม่ประมาณแขนผมแค่นั้นเองอ่ะแขนข้างเดียวผมน่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าผาตรงนี้ก็เป็นทางเดินตรงนี้ต้องเป็นหุบหิวต้องเกาะเอาจับไม้ไผ่กันกลางคืนมันจะหลงกันถ้าตรงไปก็ไม่พิการก็ตายมันมืดขนาดนั้นมืดเลยครับมันเป็นเดือนมืดไงมันเป็นเดือนมืดไม่ใช่เดือนไงเดือนมืดแล้วไงพี่เจอไหมได้ปะทะไหมปรากฏว่ามันหนีไปก่อนไฟยังคุกกลุ่นเลยกองไฟของเขาอ่ะเราก็ไปเผากระถอกระท่อมเผาอะไรเขาทำลายหมู่บ้านเขาครับหมู่บ้านมันตั้งชั่วคราวอ่ะครับแล้วก็ไปเผาทำลายเสร็จสุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ที่นี่สุดท้ายเราก็ต้องย้อนกลับเพราะว่าเราเข้าไปในเขตพม่ามันลึกเกินไปเกิดไปเจอกองรังอย่างอื่นเช่นกองรังทหารพม่าอย่างนี้มันจะมีปัญหากันเพราะว่าเราลุกล้ำอธิปไตยของเขาถูกต้องนะเราต้องย้อนถอนตัวกลับก็เป็นปฏิบัติการลับนะตอนนี้ปฏิบัติการลับครับผมปฏิบัติการลับภารกิจในการไล่ล่ากองกำลังขุนสาที่หลบหนีเข้าไปในเขตแดนของประเทศพม่าเนี่ยก็เอาเป็นว่าตามไปไม่เจอแต่เราก็ไปทำลายฐานที่มั่นเขาบางฐานละใช่ไปเผาเลยแหละแล้วก็ภารกิจที่เราจะไปตามหานะฮะเหล่าบรรดาวีรบุรุษซัปเปอร์นั่นก็คือศพเจอบ้างไหมพี่เจอฮะเจอหลังจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาเราก็มุ่งหน้าเข้าเขตไทยตอนนั้นผมไปกับท่านพันตรีทวีเชื่อนายท่านเป็นครูฝึกผมเองครับเป็นครูฝึกตอนที่ผมฝึกใหม่ๆอ่ะนะง่ายๆท่านเป็นครูฝึกผมก็ไปกับท่านท่านก็ไว้ใจผมนะผมเป็นลูกน้องท่านโดยตรงเลยพอไปถึงหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงครับซึ่งเราได้ข่าวมาว่ารองเล็กคือรองผบ. 1920ท่านเป็นซัปเปอร์รุ่นแรกได้ข่าวว่าท่านเสียชีวิตที่นี่ที่แรกผมได้ยินข่าวอย่างนี้จากปากของหน่วยซัปเปอร์นะครับเขาพูดมาเท็จจริงอะไรผมไม่ทราบนะแต่ผมไปทำงานกับหน่วยซัปเปอร์ผมคุยกับเขาตลอดแต่เวลาเราเดินไปลาดตระเวนด้วยกันเนี่ยครับผมก็สอบถามรายละเอียดเขาบอกว่าตอนเขาตีโรงงานยาโรงงานเฮโรอีนโรงงานเฮโรอีนพอเขาเข้ามาในเขตไทยประมาณ2 กิโลอยู่ในเขตไทยตอนนี้กำลังหุงข้าวปลาอาหารกันกินครับปรากฏว่ามีทหารของคุณสามล้อมไว้เป็นจำนวนมากเลยครับแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วพวกเราน้อยกว่า39คนใช่ไหมก็สู้ไม่ได้เพราะเขาหลายร้อยนายครับก็เลยแตกกระสานสั้นเต็นบางคนก็หนีตามลำน้ำลำน้ำคำหรืออะไรอย่างนี้ชุดละ2คนมั่งชุดละ3คนมั่งแล้วแต่ใครจะหนีได้กระจัดกระจายเอาชีวิตรอดกระจัดกระจายเอาชีวิตรอดคนใกล้แล้วก็รองเล็กได้ยินข่าวว่าท่านโดนยิงที่ขาก็มีการตะโกนหากันเหมือนกันอ่ะแต่นั้นมันมืดแล้วครับมันมืดแล้วท่านก็เลยตกลงไปในหุบตกไปคนเดียวอ่ะคือไงพอกลางคืนมาท่านก็มองเห็นเป็นแสงไฟริบดีเช้ามาท่านก็เลยไปขอความช่วยเหลือก็เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าหมู่บ้านนั้นเป็นคนของศาสตร์ทั้งนั้นทีนี้ก็เขาก็เลยไปแจ้งเพราะว่ามันมีข่าวการเข้าตีโรงงานเฮโรอีนของคุณศาสตร์ใช่ไหมล่ะพวกนี้มันจะรับทราบไปหมดเขาศาสตร์นั้นจะถึงกันหมดเลยผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปแจ้งลุงน้องคุณศาสตร์มาบอกว่าไม่รู้มีทหารพวกไหนถูกยิงบาดเจ็บมาอยู่ที่บ้านลูกน้องคุณสาก็มาเลยครับมาถึงก็เค้นเอาความลับเลยเขาเค้นด้วยวิธีไหนอะไรยังไงก็เค้นทุกสารภาพที่จะให้รับสารภาพอ่ะทรมานพูดง่ายแต่ผมจะพูดย้อนไปอีกนิดหนึ่งว่าพวกผมก็เคยทรมานของหน่วยทหารเวียดนามเหมือนกันช่วงที่ผมอยู่ตาพยาครับเอาเชือกมัดมาเอาเชือกมัดภายหลังกันมา6 คนอ่ะหน่วยเซปเปอร์ของเวียดนามครับผู้การยูออกมาบอกให้ขุดหลุมไว้
อันนี้ย้อนมาตามพยานนิดนึงครับขุดหลุมไว้ลึกประมาณ3เมตรกว้างประมาณ3เมตรครับแล้วก็เอาเขาลงมาเข็นนายก็เข็นถามก็เป็นมีล่ามถามเป็นภาษาเวียดนามครับพอถามทีมันก็มองหน้ามันก็ก้มหน้าก็มันมองเห็นหลุมอยู่แล้วเนี่ยครับถึงพูดไปมันก็ตายอยู่ดีมั้ยก็หลุมขุดไว้อยู่ครับนั่นน่ะท่านคงโมโหอ่ะท่านก็ชัก11ลงมายิงปุ้งยิงเข้าหัวเนี่ยชักปั๊บไอ้พวกนั้นมันไม่กลัวนะอีก5คนมันทำหน้าตาเฉยคือไม่แสดงอาการที่ตกกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยพวกหน่วยเซปเปอร์เวียดนามนะใช่เขาฝึกมาดีนะครับอีก5คนมันมองเพื่อนมันชักอยู่มันหางตามันมองหางตามองมันก็ทำหน้าปกติครับท่านก็เลยบอกว่าเหลือนั้นเหลืออีกนั้น5คนพวกมึงจัดการกันแล้วกันทีแรกพวกผมจะเอาปืนอากาศยิงนะครับไม่ต้องว่ะปืนลูกกระสุนในฐานมีคอนปอนไหมทางผมร้อยบอกว่ามีครับก็ไปเอาคอนปอนมาอยู่ใกล้ๆกันห่างประมาณ100กว่าเมตรคอนปอนมาก็ฟาดเลยทุบเลยชักแบบเคยทุบหัวปลาดุกไหมมันยังเวลายังมันไม่ตายอ่ะไม่เคยแต่เคยเห็นครับมันจะเสือกกระสุนไปทั่วแต่อันนี้ก็เหมือนกันลักษณะนั้นลักษณะนั้นแล้วก็กวาดลงหลุมยังไม่ตายดีกวาดลงหลุมก็ฝังเลยฟังเลยก็เล่าให้ฟังนะท่านผู้ชมนะก็นี่คือความโหดร้ายของสงครามใช่เราจะบอกว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้จะมาสะใจอะไรนะใช่ใช่ครับพี่บัณฑิตนะแต่เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เขาก็ทำเราเหมือนกันนี่คือความโหดร้ายของสงครามเวลาเราจับเขาเรียกว่าเฉลยศึกมาก็จะมีการทรมานเพื่อเค้นเอาความลับใช่เค้นเอาที่ซ่อนที่ตั้งอะไรต่างๆใช่ถูกต้องนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่แซปเปอร์เนี่ยเขาฝึกมาดีเขาฝึกมาดีไม่คลายความลับอะไรเลยไม่มีคลายเลยไม่พูดสักคำยิง11ต่อหน้าตุ้มไปตายไปคนเนี่ยอีก5คนยังนิ่งนิ่งเฉยไม่ได้แสดงสีหน้ากลัวอะไรเลยแล้วก็โดนค้อนปอนอะไรก็ไม่คลายความลับอีกไม่คลายเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงกูก็ตายถูกไหมเขาเห็นหลุมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เล่าย้อนไปถึงตาพญาใช่พี่บัณฑิตกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกับรองเล็กเนี่ยก็เหมือนกันกับหน่วยเซปเปอร์ก็น่าจะต้องถูกทรมานประมาณนี้นะใช่รองเล็กนะฮะคือจริงชื่อท่านชื่อว่าไงผมก็ลืมชื่อเดี๋ยวผมถามพี่เฉลิมชัยเลยว่าครับใช่รองเล็กเป็นหัวหน้าพี่เฉลิมชัยไหมที่ไปด้วยกันที่สูญหายกันไปคราวนั้นนะพี่นะครับผมสวัสดีครับพี่เฉลิมชัยพี่เฉลิมชัยสบายดีนะครับสบายดีครับนี่ตอนนี้ผมอยู่กับพี่บัณฑิตคำศรีเมืองก็เป็นฐานพานค่ายปักธงชัยเหมือนพี่กอง1920กอง1920ครับกองร้อยเดียวกันเลยกองร้อยเดียวกันนะกองร้อยเดียวกันครับกองร้อยเดียวกันพี่เฉลิมชัยพี่บัณฑิตเนี่ยมีภารกิจเข้าไปเก็บกู้ศพของวีรบุรุษแซปเปอร์ที่ไปปฏิบัติภารกิจในคราวนั้นพี่ไปช่วยเอาศพรองเล็กใช่ครับรองเล็กรองเล็กนี่อยู่ไปด้วยกันกับพี่ไหม1ใน39มั้ยฮะครับไปด้วยกันเลยครับรองเล็กแกชื่อจริงชื่ออะไรพี่จ่าสิบเอกสุรเทพนามสกุลยังจำไม่ได้จ่าสิบเอกสุรเทพใช่ครับจ่าสิบเอกสุรเทพใช่ไหมพี่ครับครับหรือรองเล็กหรือรองเล็กหรือเรียกว่ารองเล็กนะพี่นะใช่ตอนนั้นรองเล็กกับพี่เฉลิมชัยอะแยกกันไปตอนไหนพี่ช่วงแรกๆนะยังเกาะกลุ่มก็ได้อยู่นะครับครับครับมองมาแค่ที่2ที่3เนี่ยแยกกันกระจัดกระจายกันนะพี่หนีกันเอาชีวิตรอดเนาะใช่ครับพอมาได้ข่าวอีกทีที่พี่เฉลิมชัยเล่าให้ฟังกันแหละว่าก็มารู้ข่าวว่าแกก็เสียชีวิตแล้วครับพี่นี่หนึ่งในผู้รอดชีวิตครับผมพี่เฉลิมชัยสบายดีนะพี่นะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมานั่งคุยกันพี่เดี๋ยวว่างๆไปหาหลวงพี่แอร์กันได้ครับคิดถึงครับพี่คิดถึงครับสวัสดีครับเป็นเดียวกันครับครับครับเห็นไหมเหตุการณ์มันก็สอดคล้องกันพี่ครับผมนะพี่เฉลิมชัยบอกว่าพอหลังจากปะทะกันครั้งที่2ที่3แล้วก็กระจัดกระจายแล้วใช่แต่รองเล็กก็ไม่ได้เจอกันครับเราก็เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาครับคือเราจะมีล่ามแปลอยู่แล้วล่ามเราเนี่ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านอีก้อท่านผู้พันก็จะถามเป็นภาษาไทยไอ้ล่ามมันก็จะแปลเป็นภาษาอีก้อพูดภาษาอีก้อแล้วก็ตอบโต้กันไปมาอย่างเงี้ยมีล่ามแปลอยู่ผู้พันผมก็ถามนะพันตีดิวิชันนายบอกว่าพวกไอ้ขุนสาเนี่ยเค้นเอาความลับจากแกไม่พูดไม่บอกรองเล็กแกไม่พูดอะไรเลยนะทีนี้มันก็เลยรองเล็กก็ฝึกมาดีนะครับซัปเปอร์ครับซัปเปอร์เกี่ยวกับมึงมาจากที่ไหนหน่วยไหนอะไรประมาณนี้มาจากไหนเนี่ยแกก็ไม่ยอมพูดเค้นไปเค้นมามันก็คงโมโหครับผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นเองนะเป็นคนพูดออกมาจากปากรวมทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็นั่งอยู่ด้วยพี่บัณฑิตได้ยินกับหูได้ยินกับหูผมยืนอยู่ข้างๆแล้วก็มีร้อยโทท่านหนึ่งแล้วก็มีจ่าสิบเอกแล้วก็มีผม
ที่ยืนคุ้มกันผู้พันอยู่แล้วก็มีหน่วยเซปเปอร์อีกห่างอยู่ไปประมาณน่าจะประมาณ20เมตรอีก2คนยืนหัวท้ายเดี๋ยวนะพี่บัณฑิตนั่นหมายความว่าผู้ใหญ่บ้านของบ้านนี้เนี่ยเขาถูกควบคุมอยู่ก็ในลักษณะว่านายพี่ก็ต้องเค้นให้พูดอ่ะถูกไหมที่แรกผู้พันถามมันจะไม่ยอมบอกท่านเลยบอกว่าถ้ามึงไม่บอกนะกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมู่บ้านเลยไม่ว่าเด็กเล็กเด็กแดงผู้หญิงกูจะฆ่าทิ้งทั้งหมดในหมู่บ้านนี้จะฆ่าทิ้งให้หมดเลยขู่เข้าไปอย่างนั้นขู่แต่ท่านจะเอาจริงๆนะผู้พันผมนะท่านเคยลบเวียดนามมาลบลาวมาผ่านสงครามภูมิมาเยอะครับผู้พันผมอ่ะเขาก็เลยพูดท่านจะถ้าไม่ยอมบอกเรื่องนี้เกี่ยวกับรองเล็กเนี่ยครับท่านจะฆ่าทิ้งให้หมดมันเลยคายออกมาไงผู้ใหญ่บ้านคายออกมาเลยเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าพอเค้นความลับไม่ได้เขาก็เลยเอาหมาแยกร่างเอาหมาแยกร่างหมาแยกร่างครับเป็นวิธีสังหารคนครับผมเคยเห็นในทีวีในหนังสมัยอดีตที่เขาเวลาเขาสังหารคนอ่ะครับเอาเชือกผูกกับม้าใช่ผูกกับร่างคนแล้วม้าเนี่ยมันแข็งแรงมากมันวิ่งกระจายไปคนละทางใช่ร่างก็ฉีกไปหมดเลยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนั้นผู้ใหญ่บ้านพูดอย่างนั้นคือทำให้พวกชาวเขาเห็นว่านี่นะถ้าใครทรยศหักหลังจะเป็นลักษณะนี้ผมก็ยืนอยู่นั่นพอแล้วเขาบอกว่าม้าแยกร่างแล้วผู้พันไปไงต่อโอ้ผู้พันโมโหชักปืน11มม.มาจ่ออย่างนี้เลยมือแกสั่นอย่างนี้เลยสั่นพวกผมก็ได้แต่ดูอย่างเดียวมึงทำโหดร้ายทำรุนขนาดนี้เหรอประมาณนั้นมือแกสั่นอย่างเงี้ยจ่อหัวผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่งี้เลยยกมือไหว้โปรโลกผู้ใหญ่บ้านน่ะยกมือไหว้สรุปโดนไหมไม่โดนไม่โดนเพราะมันบอกถ้าไม่บอกก็เจอเรียบร้อยไอ้แกมันก็เลยบอกว่าเอ้าพอเอาม้าแยกร่างแล้วไปฝังที่ไหนมึงรู้จักที่ฝังไหมมันบอกรู้เอ้ารู้มึงพาไปผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยใหญ่บ้านเป็นคนนำทางพาไปเอาศพรองเล็กอยู่ห่างจากหมู่บ้านไกลไหมน่าจะไม่เกิน7กิโลผมประมาณการนะไม่เกิน7กิโลถ้าไม่เกินเจออะไรบ้างพี่ถ้าไปเจอศพเนี่ยมันเอาฝังไว้แล้วก็รู้สึกว่าแขนของท่านจะมีนาฬิกาติดอยู่เรือนนึงแขนของรองเล็กมีนาฬิกาติดอยู่ดูแล้วใช่ไหมดูแล้วใช่แซปเปอร์บอกว่าใช่จำได้ใช่แน่นอนเขาจำนาฬิกาแกได้แล้วเหลือร่างอะไรบ้างเพราะม้าแยกไปหมดแล้วนิดเดียวครับผมเหลือนิดเดียวห่อมาได้นิดเดียวเองก็เอาท่านกลับมาเมืองไทยนะใช่ครับผมแต่มีแค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองคือเป็นเอาถุงพลาสติกใสๆหนาๆน่ะเกี่ยศพท่านใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดดีๆแล้วก็เอาผ้ากันฝนเราสีเขียวหนึ่งห่ออีกทีหนึ่งแล้วก็แซปเปอร์สองคนเป็นคนเอาไม้สอดกลางหามขึ้นมาจากตีนเขาพันทีทีวีชนายนะท่านก็พูดไม่ออกท่านก็เหมือนน้ำตาคอเบ้าอ่ะนะพอลูกน้องตัวเองโดนแบบนั้นโดนไม้แยกร่างเจอในลักษณะว่าปี24ยังมีการเอาไม้แยกร่างอยู่มันเป็นความทารุณโหดร้ายอย่างว่าสงครามครับสงครามไม่มีความปานีเขานะคิดแล้วก็นะน่าเศร้าใจนะครับแทนนะนักรบต่างๆนี่แหละคือความเสียสละของทหารหารนะที่บอกท่านผู้ชมนะว่าพี่ๆเหล่านี้นะได้ไปเสียสละเพื่อประเทศชาตินะอันนี้ผมก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ได้ใส่สีตีไข่อะไรทั้งนั้นครับเอาเรื่องจริงมาพูดล้วนๆครับแล้วนอกจากรองเล็กแล้วเราเจอท่านอื่นอีกไหมครับไม่เจอฮะภารกิจผมคือไปเอาศพรองเล็กแล้วก็พอมาถึงบ้านหมู่บ้านนั้นน่ะหมู่บ้านที่สอบถามผู้ใหญ่บ้านน่ะมันจะมีลานของลานสาวกอดของพวกชาวเขาอีก้อยหรือนะก็เอาฮอมารับศพท่านขึ้นไปนั่นคือศพวีรบุรุษหน่วยเซปเปอร์หรือรองเล็กกองเราทหารขมิ้นแดงเต็มแนวชายแดนทั้งหมดเลยครับตั้งแต่นาจรวยเลยล่ะตั้งแต่นาจรวยยันไล่ยันน้ำยืนเลยเทนนี่มีแต่ขมิ้นแดงทั้งนั้นกั้นกลางอยู่ครับกองเราทหารขมิ้นแดงนี่เป็นว่ากันเป็นหลายพันเลยครับแต่กองร้อยผมมาตั้งที่หมู่บ้านบ้านนนสูงอันดับแรกมาอยู่ที่บ้านนนสูงก็ได้ยินข่าวว่านะชาวบ้านก็คุยกันนะมีข่าวว่ามีทหารหลักคือทหารอาชีพเราเนี่ยไปตั้งฐานอยู่ที่วัดบ้านนนสูงก็ติดกันอ่ะวัดกับหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นลาดตระเวนตอนไปก็ไม่เป็นไรครับพอขากลับมาปุ๊บปรากฏว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายมาซุ่มยิงครับติดกับหมู่บ้านเลยนะห่างจากหมู่บ้านสักประมาณสักไม่เกิน300เมตรที่มันซุ่มยิงอ่ะครับคิดดูดิมีทหารปฏิบัติตายด้วยได้ยินข่าวว่าเป็นร้อยโทเนี่ยครับแล้วพวกที่อยู่ข้างวัดก็ได้ยินเสียงปืนเยอะอยู่ใกล้กันก็วิ่งไปช่วยครับปรากฏว่าอันนี้ชาวบ้านเขาพูดมานะเขาว่าตายทั้งหมด5ศพทหารหลักเราแต่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายนี้ผมก็ฟันธงได้
ว่าไม่ใช่ทหารเวียดนามเพราะทหารเวียดนามช่วงเวลานั้นยังไม่เข้ายึดพื้นที่ไทยเต็มที่เดาว่าเป็นพวกไหนฮะกองร้อยทหารเขมรแดงครับแต่แถบนั้นก็มีทหารเขมรแดงทั้งนั้นเลยไม่มีทหารเวียดนามเข้ามาปนเปเลยและเหตุผลที่พี่คิดว่าทหารเขมรแดงมาถล่มทหารไทยเนี่ยด้วยสาเหตุอะไรอยู่ๆเขาจะมาถล่มทำไมอ่ะผมก็ไม่อยากฟันธงนะแต่พอรู้อยู่อาจจะมีการขัดใจบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะมีการหักหลังกันประมาณเนี้ยในสิ่งที่ของผิดกฎหมายอะไรประมาณเนี้ยผลประโยชน์ใช่ประมาณนั้นไม่ทำตามข้อตกลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเขาเขมรแดงมันก็เลยแค้นมันก็เลยครับแล้วต่อจากวันนั้นก็ยังมีการฆ่าชาวบ้านตายอีกชาวบ้านที่นั่นน่ะคือผู้หญิงคนนี้พอตั้งท้องอ่อนๆด้วยทีนี้เขาอยากกินส้มตำมะละกอคนตั้งท้องผู้หญิงตั้งท้องนะเขาก็เลยบอกให้สามีไปแต่เอามะละกอด้วยเพราะว่าเขาจะปลูกมะละกอไว้ที่นาเขานะห่างจากบ้านประมาณ7กิโลก็จะมีมะละกอมั่งมีพริกมั่งมีอะไรมั่งที่เขาปลูกอยู่ในไร่นาหรือสวนเขาอะต้อมนาเขาสามีก็ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ห้าโมงกว่าบ่ายสามโมงยังไม่มาก็เลยให้ลุงคือพี่ชายตัวเองไปตามดูดิว่าน้องเขยมันเป็นไงมันทำไมไม่มาไปทำงานหลายชั่วโมงแล้วไปตามปรากฏว่าไปก็ไม่มีหัวละหัวหายศพเนี่ยมันเอาถอดเสื้อผ้าไปหมดเลยกางเกงในมันยังถอดไปทุกวันนี้ก็ยังหาหัวไม่เจอเลยผมก็ฟันธงได้อีกเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นการขัดผลประโยชน์กันอีกก็น่าจะเป็นเขมรแดงเหมือนเดิมเขมรแดงเหมือนเดิมเพราะตอนนั้นเวียดนามไม่ได้อยู่ที่นั่นครับนั่นน่ะนั่นก็เหตุการณ์ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตาพยาก็มีเรื่องราวน่าสนใจใช่ไหมครับพี่ครับผมครับเกิดอะไรขึ้นครับช่วงเวลานั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ปี28 28ประจันหน้าอยู่กับทหารเวียดนามห่างกันไม่ถึง300เมตรอ่ะครับวันดีคืนดีก็ยกเท้ายกตีนใส่กันนะพูดง่ายก็คือตั้งฐานอยู่ตรงหน้ากันครับจนผู้กองมาห้ามว่าอย่าไปยั่วเขาอย่าไปแย่เขาแต่เขาก็ดีนะถ้าไม่มีคำสั่งทหารทั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่โจมตีกันนะไม่ยิงกันไม่ยิงกันขนาดจะเป็นถนนลูกรังนะไปชนกันนะเราจะมีคลองแล้วก็ธงชาติเราก็โบกสวายของเขาก็โบกสวายอยู่ครับของผมมันจะแบ่งเป็นสองฐานไงฐานผมอยู่เป็นฐานผู้บังคับกองร้อยกลุ่มอยู่อีกฐานนึงขยับมาก็เป็นรองผู้บังคับกองร้อยห่างกันประมาณเกือบกิโลแต่ว่าเราอยู่แค่30กว่านายเขาอยู่กันประมาณ100กว่าทหารเวียดนามฝ่ายเฮงซัมรินนะครับมีคืนหนึ่งประมาณตี3กว่าเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวอยู่หน้าแนวทางฝั่งเขาทางไม่ใช่ฝั่งเขาเราตรงกลางมันเป็นร่องน้ำครับคิดว่าเราจะเข้าตีเขาไงเราไปเหยียบกับระเบิดเราคิดว่าเขาจะเข้าตีเขามาเหยียบกับระเบิดเนี่ยกลางคืนมองไม่เห็นผู้กองกระเป๋าหูวีดเข้าประจําแนวไม่ให้ตอบโต้รออย่างเดียวพอเช้ามาผมก็เห็นเขาแซะพื้นเข้ามาเพราะว่าระเบิดทั้งฝั่งเราก็ฝั่งเขามันมากเลยครับเขาก็แซะเข้ามาแล้วก็เอ๊ะพวกนี้มันแซะเข้ามาทำไมแซะเข้ามาพอมาลงตรงคลองปุ๊บอยู่ประมาณสักน่าจะวันไม่ถึงชั่วโมงเขาก็กวักมือให้เราเข้าไปหาเขาทหารเวียดนามครับเราก็แซะไปมันก็แซะไปหาเขาครับปรากฏว่าเขาให้ขาสัตว์ป่ามาให้ขาหนึ่งแดงใจดีก็มันบางทีมันก็เป็นมิตรกันนะทนายเขาไม่สั่งเนี่ยมิตรกันเนี่ยให้ขาสัตว์ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าไม่เหยียบระเบิดตรงคลองอ่ะนะครับแล้ววันต่อมาก็เห็นเขาเหยียบกับระเบิดอยู่ข้างคูเรตเขาน่ะเขาจะมาเก็บผักเขาจะปลูกผักไว้ข้างคูเรตเขานะเป็นพวกผักต่างๆครับก็เสียงระเบิดดังตุ้มสักพักหนึ่งก็วิ่งกันมาช่วยเหลือกันอีกก็เหยียบอีกเหยียบใกล้ๆกันนะข้างคูเรตเขาน่ะดูระเบิดข้างคูเรตดูดิเอาแล้ววางระเบิดเอาไว้แล้วไม่รู้กันเหรอก็มันเปลี่ยนชุดไงOh. มันจะสลับชุดไอ้ชุดนี้ก็ไม่ยอมบอกกันไงไอ้นี่เปลี่ยนอันนี้อาจจะมาอยู่3เดือน6เดือนเงี้ยอันนี้ก็ย้ายไอ้ชุดอื่นก็มาสลับสับเปลี่ยนเงี้ยลืมไม่ได้กู้ดักไว้ก็ดักไว้เลยไอ้พวกนี้ก็ไปเหยียบของตัวเองดิมันอยู่ในเขตมันเนี่ย เห็นวันนั้นผมเห็นเขาฝังกัน3ศพอ่ะเรามองเห็นชัดๆเลยอยู่ใกล้ๆกันน่ะมันก็ขุดหลุมฝังศพกันบางทีเราก็เห็นรถกาโม่มาส่งอาหารบ้างครับครับส่วนในศูนย์ไซทูเนี่ยผมก็เข้าไปบ่อยเข้าไปดูความเป็นอยู่ของพวกเขมรอพยพครับจะมีประมาณ 70,000 กว่าเหมือนคนรู้สึกว่าถ้าคนมีกระตังหน่อยก็จะทำเรื่องไปอยู่ต่างประเทศพอมีเงินนะไปอยู่ที่ไหนประเทศไหนเขารับมากประเทศที่3เขาก็จะไปอยู่ส่วนพวกที่ไม่มีตังก็อยู่ในศูนย์อพยพว่าศูนย์อพยพผมก็เข้าไปดูบ่อยเข้าไปหลายครั้งเข้าไปซื้อพวกเนี่ยพวกไก่มั่งไก่ตัวละ15บาทก็ไปซื้อเราต้มมั่งขวดละ10บาทเราต้มเขาเราต้มมั่งไปซื้อนั่นซื้อนี่มาซื้อชุดทหารไอ้กันที่มันสนับสนุนพวกเขมรเสรีนะซื้อเปซื้ออะไรมั่งก็ไปเป็นประจำ
ก็จะพายปืนไปตลอดอ่ะบางทีทหารเขมรซีรีมันก็มาตั้งฐานอยู่ก่อนที่เราจะเข้าศูนย์ก็มาเจอก็ทักทายกันถ่ายรูปร่วมกันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหากับพวกนี้ก็เอาปืนไปด้วยดูที่ตาพญานี่ดูจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ชิลๆนะสบายๆนะพี่ชิลๆสบายๆไม่ได้ปะทะกันครับอยู่ให้อยู่มันก็ไปเที่ยวตลาดในศูนย์อพยพครับในศูนย์อพยพไปชวนกันไปเที่ยวเล่นน่ะเที่ยวเล่นในศูนย์แต่วันนั้นไปครั้งไปกับเพื่อนแค่2คนครับปกติผมจะเอาระเบิดไป4ลูกครับแล้วก็ถือปืนอาก้าแล้วก็สะพายแพ็คกระสุนไปด้วยแต่วันนั้นไป2คนก็ไม่ได้เอาปืนไปคือไอ้ชาญศักดิ์เนี่ยมันไม่เอาทั้งปืนทั้งระเบิดไปเลยเอาล็อกแสกใบเดียวไปแต่ตัวผมเอาระเบิดไป2ลูกคิดว่าไม่มีอะไรคือไปบ่อยแล้วมันไม่มีเหตุการณ์อะไรไงก็เลยตายใจก็เลยเอาระเบิดใส่เข็มขัดสนามอย่างนี้น่ะแล้วก็งอปลายมันมาหน่อยแล้วก็เอายางถุงเรารัดไว้2ข้างก็เข้าไปในศูนย์ก็ได้ไก่มา2ตัวผมซื้อไก่มา2ตัวเลยชุดทหารแล้วก็ได้เปย์มาถ้ากลับประมาณ3โมงก็เดินพากันกลับมาพอเดินมาแล้วสักพักหนึ่งตรงนั้นมันจะเป็นป่าละเมาะนะมันจะไม่เป็นป่าทึบป่าเลยนะคือป่ามันจะเป็นกลุ่มๆต้นไม้เป็นกลุ่มๆอยู่อ่ะนะมันจะตรวจเราจะตรวจการในรอบทิศทางเลยระยะ50เมตร100เมตรเราจะตรวจได้หมดเลยไอชาญศักดิ์ได้ไก่มาตัวนึงมันก็ร้องเพลงฮัม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 มาเรื่อยๆมันดีใจได้ไก่อยากให้ผมลองฟังให้ฟังอะไรเพลงอะไรเอาสิพี่เอานิดหนึ่งนะสักท่อนหนึ่งนะสักท่อนหนึ่งสั้นๆครับไอ้ชาญศักดิ์มาลองนะครับชาญศักดิ์สีหมกพี่เป็นนอซอสเฝ้ารอรักน้องคงไม่อยากเห็นใจเงินเดือนก็น้อยไม่ปลอดภัยน้องกลัวเป็นไม้นอนหนาวมันร้องเพลงนี้นะนะเอาสอรอรักนะเสียงดีมากร้องเพลงเอาสอรอรักผมก็รำคาญมันนะมันร้องเพลงผมก็รำคาญไม่ได้ร้องเพราะเหมือนพี่บัณฑิตใช่ไหมผมก็รำคาญมันเหมือนกันเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหยุดร้องสักทีวะผมก็เดินออกมาปรากฏว่ามีเสียงกระซิบเข้าหูผมยังมัวเอโอเอลังเลสงสัยเขาบอกนะให้รีบวิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการผมก็อยู่ทั้งนักเลยกระซิบเข้ารูหูเลยนะอยู่ๆมีเสียงใช่เป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงคนแก่คนผู้ชายครับเป็นเสียงผู้ชายครับเสียงรู้สึกจะเป็นค่อนข้างจะเป็นคนแก่แล้วแหละมีอายุหน่อยมีอายุหน่อยกระซิบเข้าพูดว่าอย่ามัวโอเอลังเลสงสัยให้รีบวิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการเขากระซิบอย่างนี้เลยวันนั้นแฟนพาไปองค์เดียวของวัดไหนอะไรไงมีคนคอมเมนต์มาว่าเป็นผู้หญิงนะรู้สึกจะอายุเขาบอกว่าเป็นพระเกตชโยงั้นวัดเกตชโยครับคอมเมนต์มางั้นนะผมเล่าลักษณะว่าเป็นสิงห์3ตัวหมอบแล้วมียันล้อมรอบครับข้างหน้าเป็นสมเด็จ7ชั้นแต่ข้างหลังเป็นสิงห์3ตัวหมอบเป็นพระพุทธเป็นคล้ายๆสมเด็จแล้วมีฐาน7ชั้นครับผมแล้วข้างหลังถ้าเราเอามาข้างหลังดูจะเป็นสิงห์3ตัวหมอบแต่ข้างหลังผมไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันจะเป็นกรอบสเตเลสปิดหมดเลยคือกรอบเป็นกรอบสเตเลสเขามีสลักอย่างดีเลยนะสลักคือมันจะไม่หลุดออกจากสลักจะแน่นเตี้ยเลยพอกรอบแตกวันนั้นน่ะกรอบพระแตกผมนึงเห็นสิงห์3ตัวอ๋อกรอบแตกกรอบแตกเลยมันน่ะกรอบพระแตกออกจากกันเลยแต่พระยังอยู่พระยังอยู่ผมก็สงสัยเอ๊ะใครมากระซิบข้างหูเราวะผมก็หยุดนิ่งนะผมก็มองไปรอบทิศทางต้นไม้มันก็ธรรมดาปกติแล้วคนรอบข้างเราก็ไม่มีเลยแต่นี่มันกระซิบในหูข้างหูเลยในหูรูหูเลยผมคิดว่าหูผมแว่วครับหูแว่วหรือหูฝาดหูอะไรก็แล้วแต่ผมก็เลยหูเราแว่วนี่หว่าก็เลยไม่สนใจจะเลยเดินไปอีกประมาณสักไม่ถึง5เมตรทีนี้โอ้โห2รูหูกระซิบเต็มๆเลยกระซิบเหมือนเดิมครับอย่าพึ่งลังเลสงสัยครับไอ้รีบวิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะไม่ทันการเขาย้ำเลยนะครับผมก็วิ่งเลยทีเนี้ยผมไม่ฟังแล้วผมก็วิ่งเลยไอ้ชาญศักดิ์มันอยู่ตามหลังผมก็ตกใจมันถามผมเอ้ยดิมึงวิ่งทำไมวะเออถ้ามึงไม่วิ่งมึงก็ร้องเพลงอยู่คนเดียวนะกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วก็วิ่งเลยพอผมเห็นวิ่งมาไอ้ชาญศักดิ์ก็วิ่งตามผมเลยเนี่ยครับทีแรกผมจะออกขวามันจะเป็นถนนลูกรังครับลูกรังที่เราจะต้องไปส่งอาหารตลอดใช่ไหมมันฐานเราอยู่ติดถนนลูกรังใช่ไหมครับทีนี้มันรถแมคโครเนี่ยมันจะจกดินขึ้นมาเป็นถนนสองฝั่งมันจะเป็นหลุมเนี่ยเป็นบ่อเป็นไรเนี่ยผมกลัวว่าพวกฝ่ายตรงข้ามมันจะมาแอบอยู่ในข้างบ่อข้างไรเราเดินตามเป็นเป้าหมายชัดเจนเลยครับผมก็เลยวิ่งตามทางไม่เข้าตีนเขาเนี่ยผมก็วิ่งไปสักพักหนึ่งผมก็มาสำรวจระเบิดตัวเองปรากฏว่าระเบิดหายไปลูกหนึ่งยางมันขาดยางรัดเนี่ยมันขาดพอยางรัดมันขาดพอเราวิ่งอย่างเนี้ยมันก็กระเทือนมันก็หลุดไปหายไปลูกหนึ่งครับผมก็เลยว่าจะคิดว่าเอ๊ะจะกลับมาเอาระเบิดดีไหมคิดในใจเอ้ยไม่เอาดีกว่าป่ะจำหน่ายเอาก็ได้ผมว่าอย่างนั้นผมก็เลยวิ่งต่อผมเลยคิดในใจว่าเอ้ยเราตัดเข้าตีนเขาดีกว่าพอเลยไปหน่อยมันจะเข้าตีนเขาเพราะมันใกล้จะถึงฐานแล้วไงจะถึงฐานแรกของผมนะแต่ผมอยู่ฐานสุดท้ายมันใกล้จะถึงฐานแล้วผมก็อุ่นใจไงผมก็ตัดเข้าตีนเขาเลยพอตัดตีนเขาก็ลงมาเลย3คนสะพายปืนอากาศแพ็คแม็กกระสุนพวกไหนพวกไหนพี่ผมว่าน่าจะเป็นพวกเขมรเนี่ย
มันลงมาปุ๊บมันลงมาห่างผมไม่ถึง10เมตรทีนี้มันเป็นทางอย่างเงี้ยทางเอียงอย่างเงี้ยมันอยู่ล่างผมอยู่บนแต่มันเอียงไม่มากนะเอียงนิดเดียวห่างไม่ถึง10เมตรมันเรื่องปืนก็ไม่มีปืนก็ไม่มีมีระเบิดลูกเดียวมีระเบิดลูกเดียวระเบิดลูกนึงหายไปแล้วมันก็เรียกผมมันยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วนะมันเรียกผมโมโมติเฮียนไทยเรียกผมหมายความว่ามานี่ทหารไทยมานี่โมโมคือมาติเฮียนไทยคือทหารไทยคือทหารไทยมานี่เข้ามาหามันเรื่องอะไรผมจะไปหาล่ะมันมีปืน3บวกมันเล็งใส่ผมอยู่แล้วเข้าไปก็เสร็จมันสิใช่มั้ยแต่มันยังไม่กล้ายิงผมตอนนั้นไงนักรบอย่างเราถึงแม้จะพร้อมปะทะแต่ตอนนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมไม่มีปืนมีแต่ระเบิดลูกเดียวทำไงพี่ผมก็เอี้ยวตัวพอเอี้ยวตัวอย่างแรงนะเอี้ยวตัวผันไปมองมันน่ะระเบิดลูกนี้ก็เอี้ยวตัวแรงเกินไปมันพร้อมที่จะร่วงมันก็ร่วงมันกิ้งไปหามันพอกิ้งไปหามันปุ๊บผมก็คือมันเป็นทางลาดชันเงี้ยผมก็วิ่งจะไปเอาระเบิดมันก็ยิงเลยยิงถล่มเลยผมยังไม่ถึงระเบิดเลยมันยิงก่อนเลยทั้งสามก็บอกเด้งใส่ผมเลยไม่โดนไม่ได้ถูกมีแต่ถูกก้อนหินถูกข้างถูกเอวถูกเฉียดหน้าเฉียดคือเรารู้ว่าลูกปืนมันเฉียดเราอะเฉียดเราทุกนัดเลยก็คือเวลาลูกปืนเฉียดเนี่ยเสียงรู้เลยถูกไหมพี่ครับรู้เลยครับรู้เลยงั้นแหละแล้วมันเฉียดใกล้ๆด้วยนะมันเฉียดไกลนะรู้เลยแล้วกลิ่นดินปืนมันเข้าจมูกเราเลยเออแล้วมันใกล้มากนะยิงสามก็บอกยิงพี่ไม่โดนเหรอแล้วเพื่อนพี่ที่ร้องเพลงอะผมบอกมันวิ่งมันอยู่ข้างหน้าผมไงอ๋อผมบอกไอ้ชานวิ่งมันก็วิ่งเลยวิ่งผมก็เอาตัววิ่งบังเพื่อนเลยกลัวเพื่อนโดนผมบังมันไว้อยู่เขาไม่อยู่เลยไปเลยแต่คิวกินผมเลยนะก่อนจะถึงฐานแต่คิวกินหมดทั้งตัวไม่ใช่ก็แล้วไก่ที่หิ้วมาจากตลาดอะผมไม่ทิ้งยังไม่ทิ้งไก่ไม่ทิ้งไก่อ้าวแล้วไก่ไปไงไก่ถือไปงั้นน่ะถืออย่างงั้นน่ะถือวิ่งไปงั้นโดนยิงไก่หัวขาดทั้งสองหัวเลยโอ้ตายแล้วเลือดเต็มขาผมเลยผมที่แรกผมคิดว่าผมโดนยิงไงมันก็คือยิงมาไม่โดนพี่แต่โดนไก่โดนไก่โดนหัวไก่ขาดไก่เกยคอขาดหมดเลยคอขาดหมดเลยนั่นแหละสรุปไม่ได้กินไก่ได้กิน2ตัวไอ้ชานสามมันทิ้งอ้าวกินได้ไงก็มันคอขาดก็มันหลุดไปแล้วอ่ะหัวมันขาดตัวมันยังอยู่อ้าวแล้วพี่จับตรงไหนจับขาอ๋อจับขาแต่โดนยิงหัวขาดครับผมอ๋อแต่ตัวยังอยู่ผมจับขาคือเอาเชือกมัดขาสองข้างแล้วก็ผมหิ้วกลางจับหิ้วกลางยังไงมีพี่บัณฑิตคนเดียวละที่ทำอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาทิ้งไก่หมดแล้ววิ่งเอาชีวิตรอดผมไม่ยอมทิ้ง จนได้ต้มไก่วันนั้นได้ต้มไก่พูดไปแล้วเหมือนเรื่องตลกอันนี้เรื่องจริงแต่เรื่องจริง 100% ครับคือไก่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งแต่ไอ้ชานสักทิ้งไก่มันถือไก่จนมันทิ้งเลยผมถามว่าเอ้ยชานแล้วไก่มึงเหรออุ้ยกูจะเอามาทำอะไรกูทิ้งดิมันบอกเลยผมไม่ยอมทิ้งไก่เขาบอกใครเขาบอกโอ้ตายแล้วไม่ยอมทิ้งไก่เลยบอกนั่นน่ะสินั่นแหละพอผมถูกยิงอีกวันหนึ่งพี่ชุมมาหาผมบอกว่าบัณฑิตแฟนผ้าอะไรผมบอกแฟนผ้าองค์นี้แกก็มาปลดตะคอผมเลยพี่ขอนะแกปลดเราเลยพี่ชุมคือผู้บังคับบัญชาไม่เป็นเพื่อนกันอ่ะใครเป็นเสือมาจากกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเอาเลยกองร้อยก็พี่กรกฎอ่ะแกไปยิงเขาตายไงยิงพวกเสือตายเขาเลยย้ายกองร้อยแกมาอยู่ร้อยผมเขาเรียกเสือชุมเสือชุมพี่ชุมเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเสือชุมเอาไปเลยครับที่จริงแกรักผมเหมือนน้องผมก็รักแกเหมือนพี่ชายและอย่างเราบางครั้งเราก็ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันไงคือไปเที่ยวบ้านแกผมก็ไปนอนบ้านแกเป็น 4-5 คืนคืออยู่ด้วยกันมาตลอดซึ้งน้ำใจผมเสียดายไม่เสียดายแต่ผมไม่กล้าขัดแกไงแกมาปลดแกขอแกก็ปลดออกเลยโดยที่เรายังไม่อนุญาตเลยแกปลดออกเลยพระองค์นั้นอ่ะแล้วได้มายังไงพระองค์นี้ผ้าองค์นี้คนมีคนเอามาขายพี่ชายผมเอามา2พวงเขาจะขายพวงละ 3,000 บาท1เทพนี่นะครับ1เทพนี่แหละทีนี้พี่ชายผมบอกว่าน้องชายเป็นทหารอยู่ถ้าจะซื้อก็ขอซื้อ2พวง 1,000 ก็แล้วกันครับเขาก็เลยขายแล้วมันลุยน้ำมาสงสัยไปขโมยเข้ามาครับดูมันลุยน้ำมาใส่กางเกงขาสั้นพี่ชายบอกแต่งตัวมอซอลุยน้ำมาเอามาขายพี่ผมแสดงว่าไปขโมยคนอื่นเข้ามาแสดงว่าของดีนั่นน่ะของดีเพราะว่าพี่อยู่ใกล้ๆยิงยังไงก็ไม่โดนไม่โดนโอ้นี่รอดตายที่ตาพญานี่ผมให้เรื่องนี้เป็นความอัศจรรย์เลยนะเพราะว่าปืน3กระบอกยิงใส่ในระยะไม่กี่เมตรเนี่ยมันไม่พลาดหรอกทหารระดับเนี้ยรอดมาได้ยังไงอ่ะก็นั่นน่ะสิผมรอดมาหลายยุทธการยิ่งกว่าแมว9ชีวิตนะผมว่าแมว10ชีวิตนะแล้วผมเหยียบกระเบิดอยู่ความดียังไม่ระเบิดเลยแตกแก๊ปอ้าวมีไปเหยียบกระเบิดอีกเหยียบขาผมสั่นผู้กองมาตบขาผมเลยคิดว่าขาผมขาดแล้วนี่หลายเหตุการณ์นี่ไม่น่ารอดนะไม่มีที่คอนบุรีเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไปเชื่อเหลือกองทัพภาคที่1ทหารพันเขาจิ๋วเขารับเขาต้านไม่ไหวต้านผอ.ก.ค.ไม่ไหวก็เลยเอาทหารพันไข่ปากเข้าไปปราบป้อนตะกอนก่อนที่ผมจะไปเปลี่ยนเนี่ยทหารกองทัพภาคโดนตัดหัวคือมันจะมีจุดโพสต์อยู่ใช่ไหมล่ะสองคนนี้ไปเข้าจุดโพสต์แต่ตรงนี้มันจะเป็นหน้าผาลงไปหน้าผาชันเลยแหละแต่ไม่สูงเท่าไหร่หรอกไอ้สองคนนี้ก็จะไปเข้าเวรไปเข้าเวรปุ๊บทีนี้จะเที่ยงแล้วเพื่อนก็เลยมากินข้าวปล่อยคนนี้เข้าเย็นอยู่คนเดียว
สงสัยจะหลับเพราะมันจ้องเราอยู่พอเพื่อนไปกินข้าวปุ๊บพอคอเข้ามาเลยพอเห็นมองเห็นอันนี้หลับแล้วมันลมมันเย็นโกกไงหน้าผามาถึงมันก็ปีนขึ้นมาเลยผมปีนง่ายมันมีต้นไม้ขึ้นมาหน้าผาน่ะมีพักบันไดเหยียบอย่างดีเลยมันก็ตัดหัวแล้วเอา M60 ไปด้วยทีนี้ขวัญเสียเลยทีนี้ทีมพวกเราก็ขวัญเสียหมดเลยโดนตัดหัวแล้วเนี่ยแล้วก็น้ำท่าลงไปเอามันก็เอาระเบิดมาดักทีนี้ทหารพันของกองทัพพันที่หนึ่งตายเยอะเลยก็เลยเอาค่ายปักเขาไปลุยไงนี่แหละที่ผมไปเหยียบกับระเบิดอ่ะผมนั่งหอไปลงฐานลงรอบแรกลงไม่ได้นักบินโดนยิงครับเลยน้ำตกปางชิดาไปนักบินถูกยิงทะลุขาเลยหอโอ้โหเขายิงเครื่องบินเขายิงขึ้นไปข้างบนอ่ะหอจะไปส่งอาหารเสบียงรอบ7วันน่ะแล้วผมขาดราชการเรื่องของเรื่องมันน่ะมาไม่ทันเพื่อนมาถามถึงกองร้อยบอกเฮ้ยเขาขึ้นทำงานหมดแล้วอ่ะผมก็ไปรายงานตัวทกยเขาก็บอกว่าไปกินข้าวกินปลาแล้วไปเบิกปืนเดี๋ยวไปส่งเสบียงแล้วขึ้นไปด้วยกันผมขึ้นไปรอบแรกเนี่ยถูกยิงเลยก็อยู่บนฮอด้วยอยู่บนฮอด้วยแต่นักบินโดนยิงไม่รู้ว่านักบินที่1หรือนักที่2มันเป็นมี2นักบินนะฮิวอี้โดนยิงเขาก็เลยบินกลับมาที่ค่ายเอานักบินไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นอยู่รอบ2ครับก่อนจะไปรอบ2เข้า OV10 มีบองโก้ไปยิงถล่มแล้วทั้งจรวดทั้งไรยิงถล่มพอรอบ2นี่ก็ลงสะดวกสบายนั่นแหละผมไปเหยียบกระเบิดที่นั่นน่ะครับไม่กี่วันต่อมาเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากที่ลงไปก็ไปลาดตระเวนลงไปก็มันเป็นช่วงนั้นเป็นหน้าฝนแล้วก็หุงข้าวหุงปลานะเอาหม้อสนามเสียบไม้เรียงกันนะหุงข้าวหุงปลากันกระพอคอก็มายิงหม้อข้าวทะลุทั้งลูกหม้อเลยมันจะยิงใส่หัวผมมันยิงไม่โดนไม่โดนหม้อข้าว แล้วก็วันนั้นไปลาดตระเวนกันตอนนั้นก่อนจะไปลาดตระเวนประมาณตีสามมันไม่รู้กองร้อยไหนไปวางกับระเบิดไว้ห่างประมาณไม่ถึงกิโลแล้วก็เป็นพวกเรานี่แหละพวกเราไปวางระเบิดไว้เพราะว่าพวกนี้มันจะแอบมาดักยิงเราไงครับประมาณตีสามได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงผู้หญิงเขาจะเข้าตีฐานเรามาซุ่มตีฐานเราตอนเช้าอ่ะแต่เขาเหยียบกับระเบิดก่อนเราก็ไปพิสูจน์ทราบตอนเช้ามาก็เห็นขาน่ะขาขาดเขาไม่ได้เอาขาไปด้วยเป็นคืนมืดใช่ไหมขาเขาเนี่ยทาเล็บสีแดงแสดงว่าเป็นผู้หญิงก็เสียงกรีดร้องก็เป็นเสียงผู้หญิงทำไมมีผู้หญิงเข้ามาอยู่ในพื้นที่สนามรบมีฮะมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับผมมีพอก็เป็นตั้งแต่19ตุลา10นั่นน่ะตั้งแต่นักศึกษาอะไรบ้างประมาณนี้เข้ามานั่นน่ะก็มาปฏิการทางจิตวิทยาครับเกี่ยวกับชาวบ้านทำมวลชนอะไรต่ออะไรสร้างมวลชนขึ้นมาก็มาจับอาวุธจับอะไรก็เข้ามาอันนี้ถ้าผมวันนั้นผมก็ไปลาดตระเวนครับมันมีขอนไม้ก่อนเหมือนเดิมนะต่อมาก่อนเขาก็ข้ามไป 5-6 คนนะก็เหยียบที่เดิมที่เก่าผมน่ะเหยียบไปผมคนที่6นี่อ่ะคนที่6หรือที่7ผมก็เหยียบตามเขาอ่ะเหยียบปึ้งแตกเหมือนคนยิงปืนน่ะปังเลยฝุ่นนี่กระจายเลยขาผมเนี่ยสั่นปัดๆๆๆเลยขาผมอ้าวเราก็เหยียบรอยเท้าเพื่อนรอยเดิมใช่แล้วทำไมคนหน้าเราไม่ระเบิดก็นั่นน่ะสิห่างหลายคนเดินผ่านไปผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับพอระเบิดแล้วเป็นไงพี่ขาสั่นนี่ครับขาสั่นปั๊บๆแค่คิดว่าตัวเองขาขาดมันเป็นฝุ่นกระจายเลยมันเป็นจุดๆจ้ำๆเลยนะขาผมเนี่ยผู้กองปีเข้ามาเลยผู้กองอยู่ข้างหลังปีเข้ามาแซงคนอื่นเข้ามาเลยแซงเขาอื่นมาดูขามาจับขาผมไว้แกก็ตบขาผมตบอย่างแรงเลยไอ้เหี้ยขามึงยังไม่ขาดมึงจะใส่อะไรล่ะดาวดาวผมเฉยเลยทีนี้ให้พวกเก่งระเบิดมากู้ไปมันเป็นเหล็กหล่อความสูงมันโอ้คืบกว่าเลยคล้ายๆกับป๋องนมบุรีสมัยเก่าอ่ะกับป๋องใหญ่ๆนะแต่นั้นมีเศษสารพัดเศษเลยดินปืนไม่ทำงานแต่แก๊ปทำงานดินปืนไม่ทำงานถ้าดินปืนทำงานวันนั้นนะผมไม่เหลือซากวันนั้นก็แน่นอนก็ถึงว่าจะถามว่าเอ๊ะทำไมโดนเหยียบกับระเบิดแล้วเสียหายน้อยจังปกตินี่ก็จุยหมดเลยนะไม่เหลือซากครับมันพอมันเป็นแสวงเครื่องลูกมันเริ่มเลยลูกใหญ่เลยแต่บังเอิญว่ามันทำงานไม่สมบูรณ์ทำงานไม่สมบูรณ์มันอาจจะเป็นเพราะดินปืนมันเสื่อมมันถูกน้ำอะไรก็อันนี้ก็เราไม่รู้นะมันนานแล้วมันนานแล้วอาจจะนานแล้วก็ครั้งนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็แค่ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเป็นจุดๆนิดเดียวจุดแดงๆช้ำหน่อยๆช้ำนิดหน่อยพี่บัณฑิตก็ถือว่ายิ่งกว่าแมว9ชีวิตนะผมว่าแมว10ชีวิตนะ แล้วยิ่งเรื่องนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งไม่เกิน3เมตรยิงผม2แม็กก็ไม่โดนทั้งนัดน่ะจริงป่ะอยู่ตาตูมครับผมอยู่ฐานตาตูมอันนี้เพื่อนผมยิงเองอีกเหตุการณ์นึงอีกเหตุการณ์นึงเอาบ้านตาตูมไปทำอะไรพี่
องกำลังของพี่เนี่ยเข้ามาทำหน้าที่อะไรที่ตรงฐานนี้รักษาแนวชายแดนครับผมมารักษาแนวชายแดนใช่ถูกต้องปกป้องแนวชายแดนคือเราไปตั้งฐานอยู่บ้านตะตุมอ่ะแต่ก่อนฐานนั้นมันเป็นทหารหลักอยู่แล้วทหารเวียดนามเขาตีฐานหนึ่งแตกไปแล้วฐานหนึ่งมีหมวดหนึ่งที่ติดอยู่แนวชายแดนแล้วมันก็เข้ามาตีหมู่บ้านอีกครับตีหมู่บ้านตะตุมเผาทั้งหมู่บ้านเลยนะชาวบ้านตายไม่ใช่น้อยเลยนะแล้วมันก็เข้าตีฐานทหารหลักอีกทหารเวียดนามมันเข้าตีที่แรกมันจะเข้าตีมันยิงปืนใหญ่ถล่มก่อนยิงตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มว่าไปยิงเสร็จปุ๊บพอมันทำลายบังกงบังเกอร์ใช่ไหมทำลายทุ่นระเบิดที่เราดักอยู่รอบฐานน่ะทำลายขวัญกำลังใจทหารเสร็จมันก็เข้าตีเลยแล้วพวกนี้มันเข้าตีเรารู้ป่ะมันจะประเมินกำลังเราก่อนว่าเราอยู่กี่กองร้อยอยู่ทหารมีกี่นายแล้วนั้นรู้สึกว่าผมได้ยินข่าวว่าอยู่สองกองร้อยแล้วทหารหลักเขากองร้อยหนึ่งเขามากกว่าผมเยอะเลยอ่ะแต่ทหารหลักเขาจัดกองร้อยไงผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นั่นผมไม่รู้ทีนี้มันก็เข้าตีทหารที่เข้ามาช่วยเหลือพวกนี้เข้ามาไม่ได้เพราะมันจะจัดกำลังเขาซุ่มไว้นอกจากที่จะช่วยได้อย่างเดียวคือปืนใหญ่ยิงพิกัดลงข้างๆฐานตัวเองเลยแล้วปืนใหญ่เราก็ยิงลงรอบฐานเลยแทบจะยิงลงฐานตัวเองเลยยิงช่วยจนมันสว่างสิมันก็ถอยกำลังกลับมันตีเข้ามาถึงฐานแล้วมันไม่แตกมันสว่างก่อนปรากฏว่ามันก็ตายเกินนะร้อยโทกรรมที่เป็นมอมอตายครับป้อมยามอย่างนี้เลยร้อยโทไฟเราทางหลักเราตายครับป้อมยามเลยฐานนี้ก็เลยคิดว่าอันตรายมากนะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีคนตายกันเยอะแยะตายเยอะแยะแล้วเป็นฐานใหญ่ด้วยผมไปอยู่200ยังหลงเหลงเลยอ่ะ200เท่าไหร่กองร้อยมันไม่เต็ม60คนนายก็100ประมาณ130คนนายยังหลงเหลงเลยยังหลงเหลงเลยแล้วฐานใหญ่คูเรนโอ้โหสูงครับคูเรนเนี่ยสูงวันนั้นมีรถเกตของฐานช่างมาเกตโอ้โหกองกระดูกโอ้โหพนันเถอเลยแล้วปืนอาก้าปืนเซกาเซ่ปืนเซก้าเกตขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไม่รู้เป็นปืนใครแล้วรอบนั้นก็เป็นฐานเขมรแดงเก่าเต็มหมดเลยครับนั่นน่ะแล้วพี่เนี่ยเขาไปตายนั่นน่ะพี่ที่วางแผนฆ่าผู้กองไอ้พี่คือว่าดิไม่ต้องทำอะไรเลยพี่จัดการเองอ่ะนั่นแหละแกมาตายที่ฐานนี้เนี่ยอ๋อมาภารกิจนี้อ่ะมาภารกิจนี้แหละวันนั้นฝนตกพี่พำแกไปกู้ระเบิดมันเป็นระเบิดปินโตระเบิดปินโตทีนี้ดักที่เป็นดักเป็นร้อยลูกนะครับคือใครเป็นคนกู้คนนั้นต้องเป็นคนดักครับแกไปกู้ระเบิดกู้ระเบิดเสร็จแล้วแกก็เอาแก๊บออกหมดทุกลูกเหลือลูกนี้มันแกไม่ออกเพราะดินทรายไปอัดฝนตกดินพำนะแกก็ไปหมุนแล้วก็เพราะเอายาคามแค่แล้วก็หมุนลงไปอาบน้ำบอกว่าคุณอาทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายระเบิดพวกนี้เยอะแยะไปในบ้านตาตูมคุณอาจะเอาขนาดไหนเดี๋ยวผมกู้มาให้แกไม่ฟังผมแกไปเคาะใส่ก้อนหินนะเคาะป๊อกคือให้ดินทรายออกพอป๊อกที่สามบึ้มโอ้หมดขาดหมดเลยเหลือท้ายทอยสั่นนิดหัวนี่สมองกระจายลงไปในน้ำระเบิดทำลายบุคคลอ่ะคนอยู่ห่างขนาดนี้ไม่เป็นไรมันจะทำลายเฉพาะบุคคลเขาเรียกว่าทำลายระเบิดอะไรบุคคลหัวนี่หายหมดเลยครับครับเหลือแต่ท้ายทอยนิดเดียวนี่ขนาดมือระดับมืออาชีพมืออาชีพมองูตายเพราะงูไงครับพลาดนิดเดียวเลยไม่ได้เลยต้องบอกแกทิ้งแล้วแกไม่ยอมทิ้งฐานนี้มันจึงเป็นเขาเรียกว่าฐานอาถรรพ์นะผมไปอยู่ฐานเชียงตานี่รอบเลยทำศาลไว้ในฐานน่ะเป็นสิบศาลเชียงตาที่เอาปี๊บทำเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็เสาแล้วก็มีปั้นรูปช้างลงมาลูกไฟในหมู่บ้านตะตุมเป็นหมู่บ้านล้างเสาดำเป็นตอตะโกหมดเลยไม่มีบ้านพันกว่าหลังคาเรือนเขายกผมโยกย้ายชาวบ้านออกหมดเลยตอนนั้นเป็นหมู่บ้านล้างเลยผมสัมผัสได้ว่ามีสายตาบางสิ่งบางอย่างจ้องมองอย่างผมเคยเข้าไปมีสายตาจ้องมองผมโหแบบไม่พอใจผมอ่ะเข้าไปในเย็นเยือกเลยในหมู่บ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะเป็นหมู่บ้านล้างมีแต่เก้งมีแต่ไก่ปลามีแต่กระจงมีแต่งูเหลือมงูหลามงูจงอางอาศัยอยู่ในนั้นอ่ะพูดง่ายก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยวิญญาณนะใช่มีการคนตายเยอะในหมู่บ้านนั้นสงครามฆ่ากันตายอะไรมากมายชาวบ้านตายเป็นร้อยอ่ะพูดง่ายแล้วไอ้เปียงเสนาสีเมื่อกี้น้องเขาก็ไลน์มาหาผมอยู่เมื่อสักพักเนี่ยไลน์มาหาพี่เปียงที่ยิงผมเนี่ยเป็นคนที่ยิงพี่บัณฑิตเหรอใช่แล้วเป็นเพื่อนกันยังไงแล้วเป็นเพื่อนกันซีแงกันเลยเขาเป็นหัวหน้าชุด4คือวันนั้นน่ะครับคำกินเล่ากับเจ้านายครับเรามาอยู่นานแล้วหลายเดือนแล้วแหละมาอยู่หลายเดือนแล้วครับมาเฝ้าฐานเฝ้าแนวชายแดนเจ้านายซื้อเหล้ามาทีนี้มันทหารไม่ค่อยได้กินเหล้าเนาะครับเจ้านายก็เลยเอ้ยมากินเหล้าเป๊กสองเป๊กสิทีนี้มันไม่ได้กินมาหลายนานหลายเดือนอ่ะมันไปกินมันก็เลยเมาขากลับมามันก็เลยไปเยี่ยวรถสารภูมิเขามันคิดว่าเป็นต้นไม้ตามันร้ายไอ้เรื่องของเรื่องมันอ่ะไปฉี่ใส่สารเขาแล้วก็วันต่อมาเขาก็มาหามันยังไม่หลับเลยกำลังเคลิ้มเขาบอกมึงไปเยี่ยวใส่สารกูมึงไม่ให้เคารพกูมึงเขาพูดง่ายว่ามึงลบหลู่กูอะไรประมาณเนี้ยพี่เปียงมาเล่าให้พี่ฟังใช่เพราะว่าผมเดินไปวันนั้นมันมาเล่าให้ผมฟังเช้ามาไอ้เปียงก็โมโหก็เอา
ขวานไปฟันศาลเขามันเป็นรุ่นอย่างเงี้ยศาลใช่ไหมแล้วเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเป็นรุ่นเหมือนเสาอ่ะมันก็เอาสังกะสีลงมามันก็คอมแบทกระทึบไปแล้วแต่เลยช้างม้าโอควายนั้นกระเด็นกระดอนมันแล้วมันเอาเสาศาลพระภูมิไปยัดหุงข้าวเฉยมันบอกว่ากูไม่กลัวหรอกผีแน่จริงมาเลยเห็นบอกมาท้าเขาแล้วไอ้นอมมีคนไอ้นอมประนอมสยามบุคคลเนี่ยไอ้นอมเนี่ยเป็นลูกชุดของไอ้เปียงไอ้เปียงเป็นหัวหน้าชุดไปรื้อศาลเขาเหมือนกันไอ้นี่รื้อเพราะความหวังดีเพราะว่าศาลพระภูมิเขาเนี่ยบวกมันกินมันจะล้มไม่ล้มแหละมันก็เลยไปรื้อออกมันจะทำให้ใหม่มันตัดไม้มาแล้วทำปิ๊บไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำมันบอกว่าพี่เมื่อคืนนี้มีคนเข้ามาหาผม 7-8 คนว่ะพอน้องมีคนหนึ่งมาปลุกเวรผมผมบอกไปเถอะไปเถอะเวรผัดสุดท้ายไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวใส่รองเท้าตอนนี้แหละเดี๋ยวไปเข้าเวรพอไอ้นั้นเดินกลับไปก็มีคนมาเปิดผ้าม่านมันเป็นชาวบ้านครับผมก็บอกไอ้ชาวบ้านบ้าที่จะเข้ามาได้วะชาวบ้านอยู่ห่างเรา10กว่ากิโลนั่นแล้วฐานเขาไม่เคยให้ชาวบ้านเข้ามาแล้วรอบฐานมีแต่ระเบิดดักเป็นไม่รู้กี่ชั้นชาวบ้านจะเข้ามาได้4-5ผมบอกจริงพี่ผมเห็นจริงๆนะพี่ผมไม่ได้หลับผมลืมตาจะมาใส่รองเท้าเนี่ยผมเลยบอกว่าเออไม่เป็นไรน้องกินมากนอนมากฝันมากไม่มีอะไรหรอกเออผมก็ว่าอย่างนั้นแหละพี่ว่างั้นพอดีวันนั้นเงินเดือนออกเสร็จก็จะจ่ายเงินเดือนกันพอดีหัวหน้าตอนไม่อยู่หัวหน้าตอนพิสานนี่โดนระเบิดผักกระโพดแกไปรักษาที่โรงพยาบาลแกก็ไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านไปรัตเวนรับฐานเหมือนกันนะไปโดนระเบิดพลเกตแก้วเนี่ยเป็นรองหัวหน้าตอนไม่อยู่ญาติของพี่กระกดเนี่ยเขากลับผมก็เลยพาทหารทั้ง200อีก1ฐานยิงเขาลงทั้งชาติพอมันไม่มีใครแล้วผมก็เลยพาทหารทั้ง200เขาลงชาติพอเขาลงชาติเสร็จไอ้เปียงคนที่ไปรื้อศาลเขาน่ะมันก็มากอดคอผมเอ้ยเพื่อนคำสั่งเด็ดขาดแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ดีมากเลยเพื่อนอย่างนั้นมากอดคอมาตบไหล่มาตบไหล่ผมพอดีผมก็เดินกลับมาที่พักผมนะผมจะไปส่งเงินให้เมียผมที่อำเภอมวกเหล็กสระลีไอ้นอมเดินมาจะไปเข้าเวรมันเลยถามผมพี่ดิจะไปไหนบอกไปส่งเงินให้พี่สะใภ้แกเพราะว่าไอ้นี่ผมก็รักมันเหมือนน้องมันเคยไปนอนที่บ้านผมมวกเหล็กประจำไปส่งเงินให้พี่สะใภ้แกผมไปด้วยสิบอกไปไงแกเข้าเวรอยู่เดี๋ยวผมจ้างเวรเขาก็เข้าก็ได้พี่วะผมก็เลยเอาเงินให้น้อง500ให้มันไปจ้างเวรปกติไอ้เปียงกับไอ้นอม2คนเข้าเวรคู่กันไอ้เปียงเป็นหัวหน้าชุดไอ้นอมเป็นลูกชุดมันจะต้องเข้าเวรคู่กันแล้ว2คนนี้ก็ไปรื้อศาลเขาเรื่องของเรื่องมันน่ะนั่นน่ะพอผมกำลังจะไปหัวหน้า10เอกเสน่ห์แกเป็นนาย10ยุทธการ10เอกเสน่ห์เดี๋ยวจะไปไหนวะไปสังขะส่งเงินให้เมียผมครับเอาหัวหน้ายืมหลวงปู่เจียมนะแกบอกหลวงปู่เจียมอติสโลที่อำเภอสังขะหัวหน้าเพิ่งเอามานะเนี่ยหัวหน้ายืมแล้วเอามาคืนให้หัวหน้าด้วยหลวงปู่เจียมครับหลวงปู่เจียมตอนนั้นมันเป็นลูกประคำเล็กๆแต่ตอนนี้ประมาณเดือนที่แล้วน้องคนหนึ่งเขาเป็นครูเขาส่งมาให้ผมเป็นอีกองค์นึงไม่ใช่องค์เดิมที่ใส่วันนั้นไม่ใช่องค์เดิมองค์นั้นองค์นั้นเอาไปแล้วคืนหัวหน้าไปหัวหน้าแต่องค์นี้น้องชายเขาเป็นครูครับเขาเป็นครูเขาเห็นผมเล่าเรื่องตาตูมนี่แหละที่ผมโดนยิงเขารักษาไว้ตั้งนานแล้วเขาเลยอยากให้ผมโอ้นี่ห้อยเยอะนะเนี่ยนี่ครับหลวงปู่เจียมผมใส่อาบน้ำด้วยเลยเป็นฝ้าๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากให้ผมเก็บไว้เพราะว่าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องปูเจียมเขาเลยส่งมาให้ผมปูเจียมนี่อยู่สุรินทร์อยู่สุรินทร์ครับวันนั้นผมไม่ได้แฝงผ้าอะไรนะผมก็ขอบคุณครับหัวหน้าวันดีแกผมก็แฝงขอผมก็ขับรถแล้วน้องชายผมจ้างเวรเสร็จผมก็ขับรถออกไปปรากฏว่าไอ้เปียงเนี่ยมันไปเอารถของกองร้อยอีกกองร้อยหนึ่งขับไปแล้วมันไปเสียอยู่3แยกไม่ได้ไปด้วยกันกับพี่เหรอไม่ได้ไปไม่ได้ไอ้นอมไปกับผมไอ้นอมหุ่นแบบนี้หน้าตาหล่อเหมือนสารพงผิวดำเหมือนสารพงเป๊ะเลยไอ้นอมเนี่ยหน้าตาหุ่นดีไอ้เปียงตัวเท่าผมสูงกว่าผมนิดหนึ่งอ้วกผมนิดหนึ่งมันก็เอาขโมยรถเขาไปขโมยกองร้อยเขาหลุดเข้าไปแต่นายเขามองว่าผู้บังคับกองร้อยเขามองว่ายืมรองผบร้อยแล้วรองผบร้อยคิดว่ามันยืมผบร้อยแล้วเงี้ยเขาก็เลยไม่ว่ามันก็ขับออกไปแล้วมันไปเสียอยู่3แยกตรงนั้นมันทหารเข้าเวรประมาณ10กว่านายมันก็ไปจอดแล้วเขาไปซ่อมไม่ได้มันก็เดินตามทางไปผมก็มาถามว่าเอ้าใครขับรถคันนี้มาบอกไอ้เปียงมันขับมาว่ะมันมาดับอยู่ตรงนี้มันซ่อมไม่ได้มันก็เลยทิ้งรถไปมันก็เดินไปข้างหน้านู่นผมก็ขับรถตามไปประมาณ2กิโลก็เห็นมันเดินอยู่หลายทางใส่กางเกงลายพางเสื้อยืดสีดำตัวกลมใส่รองเท้าผ้าใบนันยางสะพายปืนอากาศแพ็คแม็กกระสุนเต็มบุกเลยพอเห็นมันเดินอยู่หลายทางผมก็ขับรถไปจอดเลยไปข้างหน้าประมาณ3เมตรเนี่ยนะคือขับเลยไปปุ๊บก็ไปดักขวางทางไว้ผมก็หันไปถามไอ้เปียงไปสังขาหรือเปล่าอ่ะถ้าไปสังขาก็มาขึ้นรถดิแล้วไอ้นอมก็ลงมาจากรถปลบเบาะพี่เปียงไปสังขาหรือเปล่าพี่เปียงนั่งกลางผมนั่งท้ายหน้าตาตอนนั้นมันไม่ใช่เหมือนตอนเช้าที่มากอดคอผมนะที่ผมพาเขาลงชาติแหละตอนนั้นหน้าตามันยังเป็นผู้เป็นคนหน้าตาสดใสร่าเริงอยู่ตอนนี้หน้าดำขำเครียดตาดิเมื่อลอยหน้าดิเขียวแบบเหมือนอะไรเข้าสิงมันอ่ะไม่ใช่เปียงคนเดิมไม่ใช่เปียงคนเดิมนะเป็นคนละคนละดูหน้าแล้วมันกวักมือเงี้ยสโลโมชั่นอ่ะเคยเห็นดูหนังสโลไหมกวักเนี่ย
กวักเนี้ยเออทำไมช้าอย่างเงี้ยกวักช้าสโลโมชั่นเลยฮะช้ายิ่งกว่าสโลโมชั่นอีกครับกวักสองทีอย่างเงี้ยกวักให้เราไปผมไม่รู้ว่ามันกวักให้ผมไปหรือว่ามันกวักอะไรก็ไม่รู้คือมันบังคับตัวเองไม่ได้แล้วมันอาจจะกวักให้ผมไปก็ได้พอกวักเสร็จปุ๊บมันทำไงมันปวดเซฟแปะแปะหนึ่งคือออโต้ของอากาเอ็มสุกไม่เหมือนกันนะของอากาแปะลงหนึ่งมันจะเป็นออโต้ลงสุดถึงจะเป็นทีละนัดแต่ถ้าเอ็มสุกเราลงทีหนึ่งมันจะเป็นทีละนัดสุดมันถึงจะเป็นออโต้ของเอ็มสุกนะมันไม่เหมือนกันพอปวดแปะหนึ่งไอ้นอมบอกพี่ดิษนี้มันบอกผมนะพอดูเรายิงแน่ลักษณะนี้ยิงแน่โดยที่ไม่มีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนนะยังคุยกันดีเขาก็สนิทกับเปียงดีเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องของไอ้เปียงไอ้เปียงเป็นหัวหน้าชุดมาเจอกันกลางทางเฮ้ยขึ้นรถดิอะไรแล้วท่าทางเขาเหมือนจะยิงปืนใส่เราซะงั้นหน้าทางเขาไม่ใช่เปียงคนเดิมไม่เป็นมิตรเลยไม่เป็นมิตรเลยหน้าตาเขาดำคล้ำเครียดสีหน้าเขามันไม่ใช่คนแล้วเป็นเหมือนมีอะไรสิงแปลกนะเนี่ยเหมือนมีอะไรสิงอยู่ข้างในมีอะไรสิงครับแล้วพอหลังจากที่พี่นอมบอกว่าพี่ดิษหนีพี่ดิษหนีหนีไหมผมอยู่นี่ผมนั่งคอมมอไซค์อยู่ไอ้นอมก็วิ่งดินอมวิ่งเลยเพราะนอมมันยืนอยู่ข้างรถมอไซค์ไงมันวิ่งเข้าป่าสองข้างทางเป็นป่าลงดิบอ่ะผมก็บิดดิบินรถหนีมันก็ยิงใส่ผมยังไม่ได้บินหนีเลยมันยิงใส่แล้วนี่ขนาดนี้ขนาดนี้ยิงกันเนี่ยนี่เฮ้ยนี่3เมตรเองนะก็นั่นน่ะดิใส่เลยก็ผมหันหลังให้มันอย่างเงี้ยผมก็หันหน้าไปมองมันเงี้ยมันก็ยิงผมเลยยิงออโต้ใส่เลยกดออโต้ใส่โดนดิไม่โดนสักนัดเลยโหลูกปืนออกข้างออกเอวออกหัวออกท้ายฝุ่นกระจุยเลยอ่ะตอนนั้นผมตกตัวหนึ่งผมไปไม่เป็นไงผมตกใจอ่ะผมทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงเราอ่ะทั้งที่เพื่อนคุยกันโยกๆมาไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันนี่ผมก็มันยิงหมดผมไปหมดแม็กหนึ่งแล้วผมก็ยังไปไม่เป็นอยู่ผมตกตัวหนึ่งเหมือนกันอ่ะมันก็เปลี่ยนแม็กใหม่ผมก็บิดมอเตอร์ไซค์เลยคือแม็กมันจะมาพันใส่กันไงพอปลดมาปุ๊บแม็กนี่เสียบได้เลยไม่ต้องมาเอาจากซองกระสุนแล้วก็ชาคันลังก็ยิงได้เลยมันก็เปลี่ยนแม็กใหม่ผมก็บิดมอเตอร์ไซค์เต็มที่เลยบิดหนีเลยคือมอเตอร์ไซค์มันมีคาเกียร์แล้วใช่ไหมนะผมจะบิดทีนี้ตรงนั้นเป็นร่องเขาเรียกว่าถนนลูกลังเม็ดเล็กๆนะเป็นทรายผสมอ่ะมันลื่นมันเป็นร่องผมก็บิดมอเตอร์ไซค์คือคนตกใจนะบู๊ดเลยบิดมันปัดครับทีนี้มันปัดฟึ๊ดเลยไปปรากฏว่าไปประจันหน้ามันทีแรกหันหลังให้มันทีนี้ประจันหน้าหามันอย่างเงี้ยมันชิบหายงั้นตายแน่กูมันก็ใส่ผมเลยน่ะใส่ผมก็ตัดสินใจยังไงก็ไม่รอดแล้วปฏิหารไงก็ไม่มีรอดแล้วผมบินมอเตอร์ไซค์ชนมันเลยสวนลูกปืนเข้าไปเลยสวนลูกปืนเข้าไปเลยกะว่ายังไงถ้ามันยิงไม่โดนผมมอเตอร์ไซค์ชนมันปุ๊บผมมันล้มจะไปแย่งปืนจากมันเพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่เท่ากับผมเท่าไหร่ไปแย่งปืนนะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เจ้ากรรมมันไม่เข้าใจผมมันปัดอีกรอบนึงหมุนผมหันหลังให้มันอีกอ่ะดูดิดูมันเป็นดิหันหลังให้มันอีกรอบนึงแล้วไปไงทีนี้มันก็ยิงผมอยู่นั่นเนี่ยผมก็ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งบิดเต็มที่แล้วมันก็ไปเลยเคยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์วิ่งกับทรายอ่ะวิ่งกับลูกหลังเล็กมันปัดท้ายมันปัดเงี้ยแปลงไปเหมือนจะล้มไม่ล้มอ่ะแต่ไม่ล้มผมก็ไปได้ผมยกตัวขึ้นสูงหน่อยยกตัวขึ้นแล้วก็บิดเลยปัดพี่น้อมก็หนีเอาชีวิตรอดผมก็ไม่เห็นประนอมเหมือนกันพี่น้อมก็ไม่ได้ดูพี่บัณฑิตเลยต่างคนต่างเอาหนีเอาตัวรอดไงแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อพี่ผมก็บิดมอเตอร์ไซค์หนีในรอบที่3หลังให้เขาบิดหนีเลย เลยไปประมาณ300เมตรผมคิดว่าโอเคแล้วรอดตายแล้วรอดตายแล้วเพราะว่าระยะ3เมตรเนี่ยไม่ถึง3เมตรยิงผมยังไม่โดนใช่มั้ยล่ะผมคิดว่าไม่มีปัญหาผมก็ขับไปแบบโอ้รอดตายแล้วคิดในใจสักพักนึงเรียกโอ้หายร้อนฝ่าเท้าวุบ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 เลยอะไรอะลูกปืนนะดิโดนยิงใกล้ๆไม่โดนแต่ห่างไป3มันไม่เห็นกันแล้วตอนนี้มันเป็นทางโค้งเนี่ยทางโค้งอ่ะทีนี้ไอ้ลูกปืนนัดเนี้ยมันไปโดนก้อนหินแล้วมันแฉลบเข้ามาที่เท้าผมแฉลบเข้ามาที่เท้าเลยนะฝ่าเท้าผมแบะอย่างงี้เลยจับงี้แบะออกต้องเย็บ2ชั้นน่ะยิงดูดิแล้วลูกปืนมาฝังอยู่ตรงนี้ด้วยมันหมดแรงไงแล้วหัวลูกปืนมันแบะไปโดนหินใช่มั้ยมันจะไม่เป็นปกตินะหัวมันจะแบนเป็นแฉกเป็นแฉกเลยตอนนั้นผมไม่รู้ว่าลูกปืนมันฝังผมก็แงะมองดูเท้าตัวเองรถเลือดหยดปักกูโดนแล้วดีกว่าชิบหายงานนี้ว่ะเขาตัดสินใจบิดมอเตอร์ไซค์ไปบ้านคณาเพราะว่ามันมีสถานีอนามัยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ห่างประมาณสัก 4-5 โลอ่ะมันจะมีจุดโพลหรือจุดตรวจการซึ่งก็ลูกน้องไอ้เปียงนั่นไปเข้าอยู่นั่นปกติมันจะเข้าอยู่4คนแต่นี้มันมาเข้าก่อน2คนอีก2คนจะเอากับข้าวมาส่งที่หลังให้2คนนี้มาเข้าก่อนพอมันเห็นผมขับมอเตอร์ไซค์มาตะโกนถามเลยโอ้พี่ดิษมีอะไรเหรอเขายิงปืนวะไอ้เปียงมันยิงวะไอ้เปียงมันยิงกูวะเอาเขายิงพี่ทำไมวะไม่รู้ผีมันเข้ามันมั้งผมว่าไงนะมึงสองคนระวังดีๆนะถ้ามันมาถึงเนี่ยมันมายิงเลยนะบอกมันยิงพวกมึงระวังดีๆนะแต่ห้ามยิงตอบโต้มันให้พวกมึงหนีเลยถ้ามันยิงปืนใส่พวกมึงห้ามตอบโต้เดี๋ยวขาดผมบอกนะให้หนีเลยแล้วผมก็ขับรถลงไปหมู่บ้านคณาครับ
ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนเขาก็มานั่งตรงนั้นเป็น3แยกนะเป็นร้านค้าของชำนะป้าผมนับถือแกเป็นป้านะผมก็ป้ามาช่วยผมด้วยผมถูกยิงแกก็ตายลูกใครยิงลูกใครยิงลูกแกก็พอดีมีชายหนุ่มชายเดียวกันเป็น20 30เขามารอดูได้ยินเสียงปืนนะเขามาประคองผมไปนั่งแค่แล้วเขามาถอดรองเท้าผมลูกสาวแกเป็นหมอจบใหม่ๆที่อนามัยผมบอกผมจะเป็นลมขอยาดมได้ไหมวะลูกสาวเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปเอายาดมที่อนามัยมาห่างไปประมาณ100เมตรเนี่ยลูกสาวเขามานั่งกับแม่เขามาเล่นกับแม่เขาง่ายๆเขาเป็นหมอปรากฏว่าหมอก็รถล้มอีกหัวเข่าแตกศอกแตกแกรีบเกินไปไงแต่ก่อนรถครูสภานะที่เขาให้พวกหมอพวกอะไรนะฮอนด้านะเสียงปืนดังเข้ามาแว่วเข้ามาใกล้ๆแค่เข้ามาใกล้ผมได้ยินน้องมาพูดในทีหลังว่านี่มันอยู่ในเฟซผมน้องไอ้บุญส่งมันนี่เนตเรื่องไงเนี่ยมันบอกว่าพอเห็นไอ้เปียงเดินมาไกลพอผมเตือนแล้วไงมันก็ถามเลยเพียงใครเป็นไรครับวะใครยิงปืนไอ้นี่ก็ซัดลุงน้องตัวเองเลยยิงไอ้สองตัวเนี่ยยิงไอ้จุดเข้าเวียนจุดเข้าจุดตะการเนี่ยที่ผมไปเตือนมันไงตกลงมันเห็นแล้วมันก็ตะโกนไกลๆนู่นน่ะถ้ามาเข้าเข้ามาใกล้เรียบร้อยเลยนะถ้ามาถามใกล้ตายทั้งคู่เลยอ๋อตกลงไม่โดนไม่โดนเพราะว่าผมบอกมันแล้วผมเตือนมันแล้วไงบอกว่าไอ้ระวังไอ้เปียงมานะเปียงมันมามันจะยิงพวกมึงนะบอกพอไอ้เปียงมาไกลมันก็ตะโกนถามเลยบอกพี่เพียงใครยิงปืนอะไรเหรอใครเป็นอะไรเหรอมันก็ซัดลุงน้องเลยยิงเลยก็หนีทันหนีทันสองคนนี้มันวิ่งเข้าเขมรนู่นน่ะได้บอกนายทางกองร้อยผมนายก็วอไปส่วนแยกเพราะว่ากองร้อยผมไม่มีรถมันอยู่ติดแนวชายแดนไม่มีรถมีแต่มอเตอร์ไซค์ส่วนแยกก็เอารถมันทุกทหารออกมาว่าผมก็ไปนอนอยู่ในแค่เสียงปืนก็แว่วมาแว่วมาเรื่องผมก็ถามป้ามีปืนไหมวะมีลูกวะมีแต่ลูกซองป้าเอามาให้ผมลูกซองบอกเอามาให้ผมยิงสู้กับมันบอกตายลูกเจ็บขนาดนี้ลูกจะไปสู้เขาได้ไงป้าแกว่านะอย่างเป็นลูกซองไม่ใช่อาวุธสงครามบอกสู้ได้ไม่ได้ก็เอามาป้านะผมบอกตะโกนใส่แกเลยนะคนเต็มเลยนะพวกชาวบ้านมันยืนดูผมก็กำปั้นผมทุบแค่จนหักเลยผมโมโหป้าไม่ให้ปืนผมไงผมโมโหไงผมโมโหก็มันปืนไล่ลงมาเรื่องมันจะมายิงผมผมนอนอยู่ในแค่ผมไปไหนไม่ได้แล้วขาแบะแล้วตอนนี้เดินไม่ได้แล้วผมก็โมโหให้ป้าเอากำปั้นทุบแค่หักเลยแค่ไม่ไปป้าแกไม่ยอมให้ปืนผมก็เกิดว่าผมได้ปืนแล้วเปิดไปยิงเพื่อนตายแกจะกลัวผิดด้วยไงเรื่องของเรื่องมันแกเลยไม่ยอมให้พอดีมันมีกระบะคันหนึ่งขับมาเขามาซื้อลูกจระเข้เขาเห็นว่าลูกจระเข้มาขายพอเห็นคนมุงเยอะๆเขามาจอดลูกจระเข้เขาไปทำอะไรก็ซื้อไปเลี้ยงสิอยากรู้อ๋อเขาเลี้ยงจระเข้ขายใช่ไหมครับเลี้ยงจระเข้เคยได้ยินบอกว่าเขมรเนี่ยเขาเลี้ยงจระเข้จริงมันเอาลูกจระเข้มาขายเขมรแดงอ่ะมาขายคนไทยเนี่ยนายทุนคนไทยเนี่ยรับซื้อตามแนวชายแดนบ้านขยองบ้านคณาเนี่ยมาซื้อมาซื้อโอเคนั่นแหละกลับมาเรื่องพี่เปียงต่อเนี่ยพอเขาเห็นคนมุงเยอะที่ร้านค้าเขามาจอดเขาเลยเข้ามาถามดูว่ามีใครเป็นไรผมเลยบอกพี่พาผมไปส่วนแยกหน่อยผมถูกยิงมานี่ว่ะพาผมไปส่วนแยกหน่อยเขาบอกเขาเห็นผมแผลเลือดเต็มขาอยู่นะเขาบอกได้พี่เขาก็มาตกลงวันนั้นเขาไม่ได้ซื้อจระลูกจระเข้เลยไปส่งผมส่วนแยก ผมไปส่วนแยกขึ้นรถไปส่วนแยกพอไปถึงส่วนแยกก็มีรถกระบะรถโตโยต้าไรหน้าทหารเต็มคันรถเลยแล้วก็รถโตโยต้าขับเคลื่อนสี่ล้อ คือเขาจะเป็นสกัดไอ้เปียงไงไอ้เปียงมันที่มันยิงผมมันลงมาคุ้มข้างไปแล้วนะพี่เปียงข้างแล้วผมก็เข้ามาในส่วนแยกเขาก็พวกมันจะมีพยาบาลประจำส่วนแยกอยู่นะเขาก็มาฉีดมอร์ฟีนเข้าน้ำเกลือให้ผมพอรถตอนนั้นไม่มีแล้วรถ2คันไปสกัดไอ้เปียงอีกคันนึงผู้การเอาไปราชการที่ค่ายที่ค่ายปักธงชัยมันก็เลยไม่มีรถผมก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วตอนนี้สถานการณ์ตรงที่พี่เปียงไล่ยิงคนนี่เป็นยังไงบ้างพี่ตอนนั้นมารู้ทีหลังครับพอดีก่อนไอ้เปียงจะมาลงมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านเขาหลบหมดแล้วหลบหมดแล้วเพราะว่าเขามีตู้หลุมหลบภัยนะชาวบ้านตามชนบทอ่ะชายแดนมีหลุมหลบภัยเขาหลบหมดแล้วไอ้เปียงก็จะเดินจะพ้นหน้าหมู่บ้านแล้วพูดง่ายจังหวะรถเขามา2คันมาพอดีเขากระโดดลงจากรถเขาก็ประกาศให้มันวางอาวุธปืนไอ้นี่ไม่วางเลยสวนยิงใส่เขาเลยสู้เลยยิงแต่ทหารที่อยู่ในรถทหารพานด้วยกันเขาไม่กล้ายิงมันเพื่อนกันทั้งนั้นหมายว่าพวกที่มาต่อต้านมันเนี่ยที่มาจากส่วนแยกไม่กล้ายิงไอ้เปียงแต่พี่เปียงเนี่ยยิงไม่เลือกหน้ายิงเขาที่แรกเขาบอกให้มันวางอาวุธมันไม่ยอมวางแล้วมันยิงเขาเลยยิงจนรถโตโยต้าในหน้ายางแตกอ่ะจนรถยางรั่วดูมันยิงเขาอ่ะสุดท้ายยังไงพี่เปียงโดนสุดท้ายนายเขาไม่กล้ายิงข้างหน้ามันรองมีรองผู้การกับรองผู้บังคับกองร้อยมาอ้อมมายิงด้านหลังมัน11นัดไม่ล้มอันนี้เพื่อนผมคนละขับนะเป็นซีแง่กับผมเลยนะคนละขับรถโตโยต้าเนี่ยมันมาเล่าให้ผมฟังเล่าบอกว่าเขาไม่กล้ายิงข้างหน้ามันเขาอ้อมมาข้างหลังมันแล้วเอาปืนอากาศยิงใส่ข้างหลังมันพอยิงเสร็จปุ๊บมาโดนแม็กกาซีนมันก็ควันออกมันทะลุอ่ะแต่ละนัดทะลุมันก็ควันกระจายออกมันก็กระตุกมันก็เดินต่อกระตุกก็เดินต่อที่จริงปืนอากาศยิงโดนนัดเดียวกันหงายท้องหงายไส้แล้วเพราะลูกมันใหญ่กว่าลูกมัน 7.6 M16 มัน 5.6 แค่นั้นเองการทำลายล้างมันรุนแรงกว่ากันอากาศนี่รุนแรงกว่าสรุปพี่เปียงก็โดนยิงมี11นัดไม่ล้มมันก็เดินไปงั้นน่ะแต่ลูกปืนมัน
มันลากกับพื้นแล้วปลายกระบอกปืนมันไม่ล้มที่เบียดนัดน่ะเดินเขาบอกว่าเหมือนผีสิงเขาว่าเพื่อนบอกยังไปต่อยังไปต่อยังเดินได้ต่อเหมือนผีดิบเลยนะเหมือนผีดิบเลยโดนทีก็ตกทีโดนทีก็ตกทีงั้นก็เดินต่อเหมือนในหนังเลยอ่ะมันในหนังแต่ปืนมันยกไม่ขึ้นแล้วมันหมดแรงยกปืนแล้วทีนี้ลองผู้การก็เลยอ้อมมาข้างหลังย่องมาข้างหลังเอาอิสเบียดยิงเขาเนี่ยเข้าท้ายทอยเนี่ยนัดนี้ล้มฟุบลงหายใจฟุดเขาก็ยกขึ้นรถมาก็ไม่รอดไม่รอดมาที่ส่วนแยกพลขับมันกับอันนี้พลขับพูดผมฟังนะทีหลังเนี่ยแล้วพลขับก็เรียกผมไปเฮ้ยดินมาดูนี่เพื่อนวะอะไรเหรอวะเขาก็พวกทหารก็ประคองผมไปปรากฏว่าเป็นไอ้เปียงผมบอกไอ้เปียงมันตายได้ไงผมถามแล้วผมคิดว่าเป็นไอ้นอมตายที่แรกไม่คิดว่าเป็นไอ้เปียงเขาบอกไม่ตายไงมันยิงเขาก่อนอ่ะมันยิงเขาก่อนเขาห้ามมันเขาบอกมันวางมันก็ไม่ยอมวางเขาก็ยิงมันดีวะถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยทำไมแกถึงได้คุ้มคลั่งแล้วเปลี่ยนไปได้เป็นคนละคนอย่างนั้นพี่ผมมองอย่างเดียวคือว่าเขาไปทำลายสารเขาไม่เมาอันนี้รับรองได้ 100% 100% ไม่เมาไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มตอนนั้นไม่มีเหล้าช่วงนั้นไม่มีใครกินเหล้ากินเหล้าแต่นายเขากินเขาเชิญชวนไปกินหลายวันแล้วผ่านมาแล้วก็ไม่มีเหล้ากินอีกก็เช้ามามันยังมาคุยกับผมอยู่เลยตอนก็ลงชาก็แค่กินเหล้าวันที่ไปฉี่ใส่ใช่ใช่วันนั้นใส่สารเขานั่นแหละวันนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยพี่บัณฑิตก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับที่เขาไปดูหมิ่นฉี่ใส่สารเขาใช่ไหมแล้วพี่เปียงเนี่ยนอกจากเขาไปฉี่ใส่เขาไม่พอตื่นเช้ามาไปกระทืบอะไรด้วยใช่ไหมแล้วเอารุ่นไอ้เสาเขาไปหุงไฟครับคือในทางไสยศาสตร์เนี่ยก็คือว่าผีเข้าหรือว่ามีวิญญาณร้ายอะไรเข้าไปอย่างนั้นนะใช่ครับแต่ถ้าเป็นคิดในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบางคนแบบไปลบเยอะแล้วแบบเครียดมีความเครียดมีความวิตกกังวลจนทำให้เพี้ยนไปอะไรอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะรบกันมาหลายสมัยเขาก็เป็นคนดีหัวเราะบอกแว้งธรรมดาเนี่ยไม่มีอาการอย่างนั้นมาก่อนแต่คนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าทางเขมรเนี่ยของน่ากลัวมากนะนั่นเลยอีก3วันต่อมาผีเขาไปรอผมอยู่ห้องหลังจากที่เอาผมไปส่งโรงพยาบาลแล้วเอาศพคนนั้นไปไว้ที่เก็บศพครับทีนี้เขายังไม่แต่งศพเขาเลยมันเป็นไม้ยาวใช่ไหมเขาไปนอนไว้ใช่ไหมแล้วมีจงรักวงธรรมตอนนี้ย้ายไปอยู่กองทัพที่3แต่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พระชัยชัยวันตอนนี้ท่านบวชเป็นเจ้าอาวาสอยู่สองคนนี้ไปนั่งเฝ้าศพซื้อเหล้าขาวไปกินกันทั้งคืนเฝ้าศพเพื่อนสองคนเนี่ยทีนี้ผมก็ให้เพื่อนผมเป็นผู้หญิงนะเขาทำร้านห้องอาหารนะเขามาเฝ้าผม คือมาหาผมประมาณ10 กว่าคนแต่เขาจะกลับก่อนหมดแล้วมีผู้หญิงคนนี้ที่ผมสนิทที่สุดเขาจะมานอนเฝ้าผมทุกวันบ่ายโมงเขาถึงจะกลับพูดง่ายงั้นอ่ะไปกลับไปทำงานจะเฝ้าตลอดเป็นห่วงเป็นใยก็จะซื้อส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอะไรมาฝากผมทุกวันนะเพื่อนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวฟังดูแปลกๆหัวเราะเลยเพื่อนสนิทครับครับสนิทกันมากอ่ะครับนั่นแหละก็มานอนเฝ้าผมนอนอยู่ห้องพิเศษคือห้องพิเศษจะนอนอยู่คนเดียวแต่มีห้องน้ำในตัวแล้วมีโซฟาแล้วมีเตียงนอนคือจะมีนายทหารมาเยี่ยมผมตลอดเลยครับเพื่อนทุกวันพูดง่ายวันนั้นเสียงเท้าคอมแบทดังตึ้มตึ้มรองเท้าคอมแบทกระทบหินอ่อนมันดังอยู่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเออมาคนเดียวสงสัยจะเป็นนายถ้าเสียงรองเท้าคอมแบทหลายๆคู่เนี่ยมันจะเป็นเพื่อนวันนั้นก็เสียงรองเท้าคอมแบทตึ้ม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 มาเลยมาหยุดอยู่หน้าห้องผมก็เลยแกล้งหลับคิดว่าเป็นนายผมก็ทำแกล้งนอนหลับหันหน้าเข้าฝาทั้งคู่ไม่มีใครหลับหรอกเขาก็บิดประตูเข้ามาเลยประตูมันเป็นประตูบานสวิงเดินเข้ามาปุ๊บมันจะปิดเองโดยอัตโนมัติอ่ะบานสวิงมันจะปิดดังตึ๊บเลยนะเขาก็บิดประตูมาดังแอดแล้วประตูก็ปิดดังตึ๊บแล้วเขาก็เดินมากลางเตียงผมเดินรองเท้าคอมแบทเนี่ยเดินมาหยุดอยู่กลางเตียงผมเลยพี่ก็หลับอยู่ไม่หลับผมไม่ได้หลับผมแกล้งหลับแล้วผมก็หันมายกมือไหว้ไงหันมายกมือไหว้มันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครเลยอ้าวมีแต่ความว่างเปล่าเพื่อนผู้หญิงผมก็หันมาจะยกมือไหว้แต่ไม่มีใครมันโดดจากโซฟามาเลยโดดเข้ามาเตียงผมอ่ะมาเหยียบเท้าผมร้องลั่นเลยจนคนอยู่ที่มาเฝ้าคนป่วยต้องเปิดประตูเข้ามาดูนึกว่าทะเลาะอะไรกันครับเนี่ยมันบอกว่าไงโอ้กลางวันแสบๆงี้ยังเฮี้ยนขนาดนี้หนูไม่เอาอีกแล้วหนูไม่มานอนเฝ้าพี่อีกแล้วบอกหนูจะมาซื้อกับข้าวกับปลาเสร็จแล้วหนูจะกลับเลยหนูไม่มาอีกแล้วกลางวันแสบๆยังเฮี้ยนขนาดนี้นั่นแหละคือเรื่องจริงนี่คือนี่ไม่ใช่ 100% นะที่ผมพูดนี่คือ 100% แล้วคิดว่าเป็นใครไอ้นอมเอ้าครับคิดว่าเป็นประนอมเขาเป็นห่วงผมเขารักผมมากประนอมเนี่ยเดี๋ยวพี่แต่ครั้งนั้นตายนะตายประนอมตายตกใจเลยเนี่ยไปเจอศพไอ้นอมอยู่ห่างข้างทางประมาณไม่เกิน30 เมตรนัดแรกโดนเข้าขาเนี่ยกระดูกแตกเลยตรงที่มันยืนกับผมตรงมอไซค์น่ะตอนที่มันรัวใส่นั่นแหละจะโดนนัดนั้นน่ะพอโดนนัดนั้นเสร็จปุ๊บมันคงจะคานเข้าป่าพอนัดที่2โดนเข้ากลางหลังคือมันประมาณมันก้มอ่ะมันคานอยู่แล้วมันก็ยิงถากหลังไปเลยเหมือนเนื้อวัวแล้วเอามีด
กรีดเงี้ยมันจะแหวะเวอะเลยข้างหลังเนื้อแดงเถืองเลยพอนาทีสามพี่ๆยายๆประมาณเนี้ยพอมันตามเข้าไปยิงเลยพี่ๆยายๆยิงทะลุนี่เข้านี่นัดสุดท้ายโอ้ตายแล้วแต่ไอ้นอมนี่มันจุดทูบบอกเขาก่อนแต่ว่ามันจุดทูบเขาแล้วมันจะสร้างให้เขาใหม่เพราะว่าเสามันจะลงปวกกินไอ้นี่เจตนาดีครับพี่ประดิษฐ์ครับเล่าให้ฟังหน่อยพี่มีเรื่องราวอะไรที่ตื่นเต้นน่าสนใจในเหตุการณ์ช่องบกน้ำยืนบ้างครับอันนี้ไปรบกับทหารเวียดนามรบกับทหารเวียดนามไปก่อนเขาเลยนะครับ3กอง100มีกอง109 20ครับแล้วก็กอง109 51หรือกอง109 5เหี่ยวแล้วก็กอง109 12หรือพระการครับกอง109 12ในฝั่งส่วนแยกครับคืออยู่บ้านพลทองห่างจากพื้นที่ที่คำปะท่าที่เขายิงกันเยอะพูดง่ายครับเขาส่วนแยกกอง109 5เหี่ยวเนี่ยตั้งอยู่บ้านผมไม่แน่ใจว่าอยู่กุดเชียงมูลหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ต้นเส้นยุทธศาสตร์ครับก็ยังห่างไกลจากจุดที่ปืนใหญ่ลงนะก็ยังไม่อันตรายมากยังไม่อันตรายเท่าไหร่แต่กองร้อยผมมาตั้งที่หมู่บ้านบ้านนนสูงอันดับแรกมาอยู่ที่บ้านนนสูงพอเราไปอยู่นนสูงแป๊บนึงเราก็มีคำสั่งให้ไปอยู่กับเขมรแดงไปตั้งฐานอยู่ด้วยกันกับเขมรแดงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันพูดแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคือผมร้อยผมกับหัวหน้าส่วนแยกเขาไม่ค่อยกินเส้นกันนะเขาก็เลยแกล้งให้ไปอยู่แนวหน้าเลยใช่ไปอยู่กับเขมรแดงเลยตั้งฐานอยู่ด้วยกันเลยคือฐานเราจะเป็นวงกลมใช่ไหมฮะครับเขมรแดงอยู่ครึ่งหนึ่งเราอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่ด้วยกันเลยเวลานั้นก็ไปลาดตระเวนด้วยกันก็เหมือนทำงานร่วมกันนะทำงานร่วมกันเลยที่จริงเราก็เลี้ยงทหารเขมรแดงไว้ด้วยครับทั้งที่แต่ก่อนเขมรแดงก็เป็นคอมมิวนิสต์ไม่ถูกกันกับเราอยู่แล้วครับแต่ทีนี้เราก็ต้องเลี้ยงไว้เป็นกันชนแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยเป็นของสายโซเวียตสายรัสเซียใช่ไหมล่ะครับแต่เขมรแดงเขาเป็นสายจีนครับนั่นแหละมันคนละสายกันมันก็เลยไม่ถูกกันเรียกว่าเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์ครับผมกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ต่อสู้กับทางนู้นครับเราก็กำลังต่อสู้ทางนู้นทางนู้นครับผมที่จะลุกล้ำอธิปไตยของเราอธิปไตยของเราครับนั่นแหละก็ถือว่าพวกกันพวกเป็นศัตรูกับทางนู้นครับเป็นศัตรูกันนะครับแล้วอยู่ด้วยกันได้ไหมพี่ทหารไทยกับทหารเขมรก็อยู่ด้วยกันได้แต่เขาจะมารบกวนเราไงรบกวนประเภทว่าคือเขาไม่มีอะไรกินเลยพูดตรงๆไม่มีอะไรเลยนะข้าวสารอะไรไม่มีเลยความเป็นอยู่ลำบากของเราโอ้โหเรานี่มีข้าวกินครบมีสบู่มียาจุฬาภรณ์มีแฟบมีบุหรี่มีอะไรทุกอย่างนะเขาไม่มีอะไรเลยบางทีมาถึงปุ๊บเอาปืนมาขายเรามั่งปืนอากาศอย่างเงี้ยปืนสั้นดาวแดงมั่งบางทีเอาระเบิดเนี่ยระเบิดสี่ลูกระเบิดสากนะสากไม้สากเหล็กมันเป็นแพ็คอย่างดีเอามาแลกกับยาเส้นเราได้ระเบิดสี่ลูกพร้อมแพ็คสะพายเรียบร้อยพูดง่ายอาวุธสงครามช่วงนั้นก็บอกแล้วสองสามร้อยอ่ะบางทีก็มาแลกข้าวสารมั่งมาแลกข้าวสารแถวบ้านแค่ดงแค่ดอนแถวบ้านจันลาแถวบ้านนูนสูงแปดอุ้มเนี่ยชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีอาวุธสงครามทุกคนนะเวลามาเข้าแถวรวมกันเนี่ยในฐานเนี่ยใครอยากไปลาดตระเวนกับทหารไทยมั่งยังกันยกมือทำไมก็มันได้กินดีนะครับมันไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องห่อไปให้มันด้วยอ่ะห่อข้าวห่อปลาต้องไปห่อไปเผื่อมันด้วยทหารไทยใจดีนะครับมันไม่มีอะไรเลยก็บางทีก็ไปนอน2คำคืนนะไปนอนห่อข้าวแต่พวกเขมรแดงจะไม่ห่ออะไรเลยครับคือเขมรแดงเนี่ยมันชำนาญพื้นที่แต่ไปลาดตระเวนโอเคเขาจะเป็นสเกาหน้านำทางเราเขาจะชี้ตรงเขาจะเรียกเราหัวหน้านะหัวหน้าตรงนี้ระเบิดพูดไทยได้นะแต่เขาไม่อยากพูดพวกเขมรแดงเนี่ยเขาจะชี้ให้ดูตรงนี้หลุมฝังนะเขาจะเปิดให้ดูนะมันจะเอาไม้ไผ่เหลาแหลมๆกิ๊บเลยแล้วก็ไปลนไฟให้มันแข็งแล้วก็เสียบไว้กับพื้นขุดหลุมลึกลงไปประมาณท่วมหัวเราอะตรงไปก็เสียบล่างอะพูดง่ายเละครับแล้วเขาจะเอาไม้ไผ่มาวางไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาใบไม้มาปิดกบไว้หมดเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนหลังสงครามเวียดนามมันจะไปเตะเชือกปุ๊บไอ้นั้นมันจะพุ่งมาเป็นแผ่นไม้กระดานแหลมๆเนี่ยเสียบข้อล่างเราเลยมันจะเตะให้ดูเลยเหมือนในสงครามเวียดนามน่ะไอ้พวกนี้เนี่ยใครเป็นคนวางไว้ก็เป็นพวกเขมรน่ะวางไว้ก็พวกเขาเองนะดักทหารเวียดนามพอทหารเวียดนามไล่ล้นทหารเขมรแดงมาไงติดไปชิดแนวชายแดนไทยอ่ะนั่นแหละสองข้างทางตอนนี้มีระเบิดเขาชี้หัวหน้าตรงนี้ระเบิดนะตรงนี้ระเบิดนะหัวหน้าเดินตามทางผมนะอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเขาจะบอกเราแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันในเขตของกัมพูชาหรือว่าในเขตของไทยผมไม่แน่ใจแล้วก็ไปมีวันหนึ่งไปลาดตระเวนด้วยกันทหารเขมรแดง12นายเราก็12นายประมาณนั้นอ่ะ
ป็น24นายคือการถืออาวุธของเขมรแดงกับเรามันต่างกัน12คนเนี่ยเขาถือปืนอากาศแค่2กระบอกดังนั้นเป็นอาวุธหนักหมดเลยเป็นปืนยิงรถถังเป็นปืน RPG 7 RPG 2เป็นปืนคนจานเงี้ยเป็นปืนอาวุธหนักหมดจะถือปืนอากาศแค่2กระบอกผมถามว่าทำไมถืออากาศแค่2กระบอกเขาบอกว่าว่ายิงถอนตัวเวลามีเหตุการณ์อะไรให้ยิงถอนตัวคือได้ยินเสียงปืนอากาศต้องพากันถอนตัวหมดไม่ต้องใช้ดงงนวิดแต่ของเรามันไม่แพ้งั้นทหารไทยอย่างพวกผมนี่นะจะมีอาวุธหนักก็คือ M 79เครื่องยิงระเบิด M 79 RPG 2 RPG 7แล้วก็มีปืนกลจานแค่นั้นเองอาวุธหนักเรามีแค่นี้นอกนั้นเป็นถือปืนอากาศหมดเลยถือเป็นเล็กหมดเลยนั่นแหละแต่เขาบอกว่าหัวหน้าเวลาปะทะกันในป่าดงดิบเนี่ยปืนเล็กมันไม่ได้ผลเขาว่านะยิงไปก็ไปติดต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้มันไปไม่ถึงตัวมันหรอกก็จริงนะปืนใหญ่ยิงไปมันแตกตุ้มสะเก็ดมันสาดกระจายไปผลลัพธ์มันได้มากกว่ากันเขาว่างั้นนะอำนาจทำลายล้างสูงใช่นั่นแหละผมก็เออใช่เว้ยวันนั้นก็พอดีไปจ้าเอกทหารเวียดนามเดินไปมันจะเป็นทางลงลักษณะนี้แล้วมันจะเป็นห้วยอยู่ตรงกลางห้วยเล็กแล้วมันจะเป็นเนินขึ้นอย่างเงี้ยแต่เนินไม่สูงนะปรากฏว่าทหารเขมรแดงไปปุ๊บมันจุ๊ๆมันบอกให้ผมหยุดแต่พวกทหารข้างหลังก็หยุดผมมองไปโอ้โหทหารเวียดนามเขียวปื้อเต็มป่าเลยมันกำลังวางล็อกทงล็อกแสกกันอะวางเปวางสนามอะไรกันประมาณว่าจะหุงข้าวอะไรประมาณเนี้ยนะแต่เขาไม่เห็นเราปกติเขาต้องก่อนที่เขาจะวางสัมภาระเขาต้องเอาสเกลหน้ามันมาข้ามมาฝั่งนี้ก่อนแต่เขาคงประมาทอะไรประมาณเนี้ยผมประมาททหารเขมรแดงยิงก่อนเลยใส่เลยอาบิจีเปิดฉากว่ามันยิงไวมากเลยมันบรรทุกไป4ลูกมันเสียบดินส่งไว้เลยมันยิงตุ้ม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 เวียดนามแตกเป็นรังผึ้งเลยวันนั้นหัวหน้าวิ่งบอกผมยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยบอกหัวหน้าวิ่งเรื่องอะไรผมจะอยู่มันทหารเวียดนามโอ้โห3-400นายอยู่นู่นมันจับได้ตัดหัวเราเลยเดี๋ยวเราไปแค่24นายใช่ไหมครับปะทะกันอยู่ไม่นานครับไม่นานคือทหารเวียดนามยังไม่ได้ตั้งหลักเลยครับประมาณน่าจะไม่เกิน 3-4 นาทีประมาณนี้แล้วเราก็ถอนละถอนเลยยิงถอนเลยเพราะกำลังพลเรามันน้อยครับสู้ไปมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดเวียดนามมันตั้งหลักได้เราถึงจะตายเราเสียเปรียบก็ถอนกลับมาถอนกลับมาก็กลับมาที่ฐานเนี่ยนะแล้วก็แล้วจากนั้นก็ไปพิสูจน์ทราบที่ต่างๆบางทีก็เจอทหารเวียดเจอร่องรอยของทหารเวียดนามหุงข้าวอะไรมันเป็นชุดเล็กๆนะมันมานอนดูรอยผูกบุงผูกเปดูรอยอะไรแล้วจะสังเกตหมดทหารเนี่ยครับเนี่ยผมก็ทำงานร่วมกับเขมรน่าจะประมาณราวสองเดือนน่ะมีคำสั่งให้มาตั้งฐานอยู่บ้านนนสูงหลังบ้านนนสูงเลยวันนั้นไปร้องเพลงชาติก็เจอทหารเวียดนามยิงปืนมาจากเขาใส่ก็มันมองเห็นมันอยู่บนเขามันมองเห็นเราตอนนั้นมันเข้ามายึดเรียบร้อยแล้วยึดเป็นบางเนินได้แล้วครับยึดเป็นบางเนินได้แล้วพอตอนนอนมันจะมองเห็นเราเข้าแถวเนี่ยไปร้องเพลงชาติมันก็ยิงปืนใหญ่ใส่จากนั้นมาเราก็ไม่เคยเคารพธงชาติแล้ววันต่อมาก็มีทหารไม่รู้ทหารฝ่ายไหนมายิงแอบยิงในฐานผมยิงด้วย RPG หลายลูกเหมือนกันพอต่อยิงต่อไปชาวมาทหารเขมรก็มาต่อว่าทหารไทยมันทำไมยิงพวกผมก็บอกก็ไม่ยิงได้ไงลูกเราโดนยิงก่อนแต่ไม่รู้ว่าฝ่ายไหนยิงเราอ่ะ แต่เราก็ซัดไปทางเขมรแดงมันอยู่นู่น มันร่วงเปกันเป็นแถวเลยเขมรแดงจากนั้นมาเขาก็มีการรู้สึกจะผลักดันทหารเขมรแดงออกครับออกจากแนวรบคือทหารเขมรแดงให้ไปทำงานตลบหลังเวียดนามเขาไปในเขตกัมพูชาคือไปตลบหลังตีเขาเรียกว่าตีโอบข้างหลังใช่แต่นี้ทหารไทยก็ประจันหน้ากับทหารเวียดนามโดยตรงเลยเขามีการดวลปืนใหญ่เราอยู่บ้านกอขามครับก็ทั้งวันทั้งคืนดวลปืนใหญ่กันยิงกันผมก็ย้ายจากบ้านนนสูงมากพอเขารู้ที่ตั้งเราเสร็จเราก็ย้ายไปย้ายมาอย่างนั้นแล้วก็ย้ายขึ้นไปบนภูปัดช้างต้องลาดตระเวนแทบทุกวันนะลาดตระเวนรับฐานครับจัดกำลังทุกวันไปลาดตระเวนแต่วันนั้นเป็นวันของชุดผมไปลาดตระเวนครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดกับผมครั้งหนึ่งที่นั่นนะเราไปลาดตระเวนกันวันนั้นประสานกำลังกันไปประมาณ30กว่านายลาดตระเวนรอบฐานก็ประมาณกิโลครึ่งรอบฐานนะเดินรอบฐานเงี้ยประมาณกิโลครึ่งครับก็ไปกันปรากฏว่าหลงป่ากลับไม่ได้เฮ้ยวิทยุก็ติดต่อไม่ได้นายก็เอาแผนที่มาเช็คดูมาอะไรดูก็ปรากฏว่าเราไม่ได้อยู่ในแผนที่นั้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมันเป็นทางที่เราไปลาดตระเวนอยู่บ่อยๆทุกวันใช่แต่กลับว่าแต่วันนี้กลับหลงไปออกไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้ไปไหนไปตกหน้าผาน่ะเป็นมันเป็นหน้าผาชันอย่างนี้เลยชันดิ่งอย่างนี้เลยแล้วมองไปก็เป็นเห็นเนินผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนินอะไรอยู่ไกลอยู่ไกลเราเหมือนกันอ่ะนายเขาก็สั่งเลยบอกว่าให้นอนจับคู่บอดี้นอน2 คน 2 คนนอนตามเรียงหน้าผาปกติถ้าเราอยู่งั้นเราจะนอนเป็นวงกลมใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่ไม่ให้ครับเราก็เลยนอนเรียงตามหน้าผาเลยตรงไหนภูมิประเทศใช้ภูมิที่มัน
สามารถที่กระบังตัวเราได้แล้วก็เข้าไปนอนผมก็เข้าไปนอนกับบดี้คืนนั้นหนาวมากเลยหลงเงินจนค่ำมืดกลับบ้านไม่ได้เลยกลับไม่ได้เลยนายเขาสั่งไว้แล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรถ้ามีการเข้าซุ่มโจมตีกลางคืนเนี่ยห้ามวิ่งหากันห้ามออกวิ่งไปหากันเด็ดขาดให้อยู่ตรงจุดนั้นน่ะตายก็ตายตรงจุดนั้นคือถ้าออกไปแล้วมันจะยิงกันเองอ่ะมันจะมั่วจะยิงกันเองกลางคืนมองไม่เห็นใครเป็นใครอ๋อครับก็ให้อยู่ในจุดนั้นน่ะถ้าตายก็ตายในจุดนั้นเนี่ยครับก็ตอนเช้ามาก็ปรากฏว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรปกติดีครับตอนเช้าก็หาวิธีกลับกันอีกคือวิทยุติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยติดต่อไม่ได้ยันวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ตื่นเช้ามาก็หาวิธีติดต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฐานกองร้อยผมเองหรือว่าฐานส่วนแยกก็ติดต่อไม่ได้เลยหลงก็ไปลงระเบิดที่เนี่ยสนามทุนระเบิดโอ้โหระเบิดโอ้พี่แล้วหลงกันได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเข้าไปในสนามทุนระเบิดเลยอ่ะระเบิดนี่มองเห็นโอ้โหเหรอไอ้หมดเลยแล้วกับสเกลหน้าเนี่ยกู้แล้วกู้อีกอ่ะต้องใช้ไอ้นั้นน่ะใช้ท่อนไม้ดักหนักๆเอาเชือกมัดแล้วก็โยนไปไกลๆแล้วก็ค่อยๆลากมาเพราะพวกนี้มันจะไปสะดุดกับสายสะดุดไงมันจะไปสะดุดแล้วมันจะระเบิดครับพวกนี้มันจะเป็นสายสะดุดเส้นเล็กๆบางทีใช้ทวันบ้างบางทีก็ใช้สายของมันเองเป็นเส้นเอ็นเป็นเหล็กเส้นเล็กๆเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะเราจะใช้วิธีนี้ดึงลากมาดึงลากมาพอมาถึงเราปุ๊บก่อนจะไปแล้วก็ใช้มีดแซะทางเดินน่ะจะแทงตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปโดนตรงๆมันจะเป็นแรงทับกดระเบิดมันจะระเบิดถ้ามีระเบิดก็แทงข้างๆต้องเอียง45องศามันจะไปโดนข้างมันไงมันจะไม่ระเบิดพอโดนรู้สึกว่าเป็นสะดุดอะไรแล้วก็ค่อยๆคว้านถ้าเป็นเจอระเบิดแล้วก็โยนทิ้งใครเหยียบตรงไหนก็เหยียบตามมันไปตามรอยเท้าเพื่อนน่ะครับก็กู้ระเบิดกันมาเรื่อยกู้มาเรื่อยระเบิดกันมาเรื่อยกิโลนึงโอ๊ยไม่อยากพูดเลยใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงกิโลเดียวอ่ะมีทหารบางคนบอกเอ้ยใครไปข้ามเขื่อนเทาลงหรือเปล่าพูดมานะความเชื่อของพรานป่าเนี่ยเขาว่ากันว่านะการที่เราอยู่ๆหลงในเส้นทางที่เราเดินเป็นประจำเนี่ยเพราะว่าเราไปทำอะไรนะพี่ข้ามเขื่อนเทาลงเขื่อนเทาลงเขาว่างั้นนะเขื่อนเทาลงมันเป็นยังไงพี่หน้าตาผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยก็มีเพื่อนฐานพรานด้วยกันพูดคำนี้ออกมาใช่ไหมใช่ครับเขาพูดออกมาไม่รู้ใครไปข้ามเขื่อนเทาลงนั่นแหละอ๋อเราไปเดินข้ามมันครับมันก็จะลงทั้งหมดเลยทีเนี้ยไปด้วยกันก็จะลงทั้งหมดเลยแล้วเจอแล้วต้องทำไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอผมก็ไม่รู้เพราะว่าเคยทารงเป็นไงผมก็ไม่รู้อีกแหละเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้เราข้ามเราไม่รู้สรุปแล้วเราได้กลับฐานกันยังไงพี่ก็ให้พวกปีนต้นไม้เก่งๆปีนขึ้นไปขึ้นเสายู่สูงเลยก็ติดต่อไม่ได้ก็ประมาณบ่ายโมงก็ขึ้นเสายู่อีกทีขึ้นปีนต้นไม้อีกทีครับเลือกต้นไม้ที่สูงที่สุดอ่ะในบริเวณแถบนั้นอ่ะขึ้นรอบที่สองที่รอบที่สามอ่ะขึ้นวิวครับปรากฏว่าประมาณบ่ายโมงติดต่อฐานแม่ได้ครับจะให้ทางโน้นยิงปืนมา3นัดว่าเราอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนพิกัดไหนของฐานด้วยครับทางโน้นก็ยิงปืนมา3นัดปังอาการมันจะดังแป๊ปปงแป๊ปปงนะมันจะดังลักษณะนั้นแป๊ปปงแป๊ปปงแป๊ปปงทางนี้ก็ยิงสวนเลย3นัดเหมือนกันฟังเสียงปืนก็อยู่ประมาณสักราวสัก7กิโลอ่ะโอ้โห7กิโลคือเราอยู่ในป่าเนี่ยเราฟังเสียงปืนได้เลยพี่ว่าห่างประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเรากะประมาณเรากะเอาได้นะกะเอาตัดเลยทีเนี้ยพอได้ยินเสียงตัดเลยตัดตามเสียงปืนเลยแล้วยิงไปสักพักหนึ่งก็ต้องยิงส่งสัญญาณกันเรื่อยให้มองว่าเราเดินตรงทางไหมนั่นแหละทางนั้นก็แป๊บปุ่งเราก็ยิงสวนก็ขยับไปแต่มันผ่าลงระเบิดเนี่ยสิต้องตัดเนี่ยคือแล้วไม่อันตรายเหรออันตรายแต่พวกเก่งระเบิดมันก็มีเยอะเราก็แซะไปเรื่อยไอ้คนไหนที่มันเพียหน่อยก็ขยับมาด้านหลังแล้วก็ไอ้คนที่สลับเปลี่ยนกันไปไอ้คนคุ้มกันก็คุ้มกันเพราะข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามีทหารเวียดนามมาซุ่มยิงมารอเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เรายิงปืนในป่าเนี่ยเราทำสัญญาณบอกทางกันก็จริงแต่ไม่อันตรายเหรอข้าศึกว่าอ้าวมึงอยู่นี่นี่วะไม่เป็นไรพร้อมลุยถ้าเป็นลักษณะนั้นก็ลุยจะเจอก็ต้องลุยตามลุยสู้ได้หรือไม่ได้ก็ว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งผลสุดท้ายก่อนจะถึงฐานไม่น่าจะถึงกิโลไปเจอศพทหารเขมรแดงมันนอนตายอยู่3ศพชุดเขมรเขายังมองชัดเจนอยู่ชุดเขมรแดงไอ้ชุดเขาที่เขาใส่อยู่เรารู้มันก็จะมีบวกดาวดงดาวแดงกระวางอยู่นั่นแต่ไม่เจอแต่แค่อาวุธปืนอาวุธปืนไม่เจอมันก็ไปนั่นแหละอยู่ในกลางทุนระเบิดเหมือนกันน่ะก็ไอ้ชอบเกณฑ์เกาะเด็กนครราชสีมาเนี่ยมันก็แซะระเบิดเข้าไปเลยกู้ระเบิดแซะเข้าไปหาซากศพอ่ะมันก็แซะไปทั้งที่ระเบิดเต็มอยู่นะมันก็แซะเข้าไปหาระเบิดกู้ระเบิดทิ้งกู้ระเบิดทิ้งจนไปถึงซากศพอ่ะระเบิดอยู่เป็นสี่ลูกที่ขวางศพอยู่มันก็แซะเข้าไปพอไปถึงซากศพมันก็บิดหัวกะโหลกทั้ง3หัวมาถือมาด้วยเอาหัวกะโหลกผีแดงหงอ่ะแล้วผมก็งงเอ๊ะนี่มันเอาหัวกะโหลกมาทำไมวะจะเอาไปทำไสยศาสตร์อะไรไหมไม่มันบอกว่ามันจะเอาไปทำที่เคียบุรีเอาหัวกะโหลกทิ้งทำไมที่เคียบุรีมีตั้งเยอะตั้งแยะจะเอากะโหลกมาทำที่เคียบุรีเลยเอากะโหลกมาทั้งที่อยู่ในสนามรบนั่นน่ะครับเอาหัวกะโหลกมาที่เคียบุรีอ๋อเขาบอกเลยชัดเจนเขาบอกน้องอีกคนหนึ่งมันบอก
พี่ชอบเอาไปทำไมหัวกะโหลกอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นมงคลนะ มันเป็นหัวกะโหลกพี่ได้หงพี่ชอบทิ้งไปเถอะไม่ใช่สิ่งมงคลหรอกอ่ะมันไม่พอใจชอบมันไม่พอใจให้น้องเด็กน้องมาขัดใจก็ไม่พอใจมาขัดใจเขาเขาก็เลยมันเป็นแท่งหินสูงๆอ่ะเขาโยนใส่ทีนี้มันก็ไม่ละเอียดนะเขากระโดดกระทืบอีกแบนแต่แต่ทั้งสามหัวเลยโดนกระทืบหัวกะโหลกแล้วก็เข้าไปในฐานผู้การก็มารอเลยผู้การรู้ว่าลูกน้องหลงทางซื้อข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างซื้อแบบกับข้าวอ่ะแจกกันกินอิ่มน้ำสำราญง่ายครับมันมีอยู่3กองร้อยตอนนั้นมารวมกันหมดแล้ว951 912 920ไปครั้งแรกเนี่ยครับพวกที่ไปครั้งแรกเลยนะตอนนี้มารวมกันแล้วรวมกันที่จะเข้าตีเวียดนามมารวมกันทั้ง3กองร้อยเลยก็ผมก็ไปผูกเปียโนกับประทวนสุขนินเด็กตาคีครับเราผูกเปียโนกันครับเป็นฐานลอยอ่ะผูกเปียโนแล้วไอ้ชอบมันไปผูกเปียผูกเปียอยู่หน้าผาผูกเปียโนอยู่คนเดียวสักพักนึงก็เห็นมันบีบคอตัวเองอ่ะแล้วมันก็ร้องให้คนช่วยที่ชอบคนที่ไปเอาหัวกะโหลกหัวกะโหลกมาทำที่เขียบุรีนะใช่เกิดอาการผิดปกติอ่ะผิดปกติเขานอนอยู่ในเปรแล้วก็คล้ายๆว่าเขาดันมืออะไรบางอย่างออกจากคอเขาอ่ะพูดง่ายๆคือเหมือนผีบีบคอใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็พยายามที่จะแกะตะโกนให้เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเขาก็หันไปมองเขาก็เห็นมันนอนเปรคนเดียวแล้วพี่บัณฑิตไม่ไปช่วยเขาอ่ะก็มันอยู่คนเดียวมันเตะคนเดียวใครจะไปช่วยมันล่ะมันไม่มีศัตรูเนี่ยแล้วก็มองเห็นมันก็เตะอยู่คนเดียวเขาคิดว่าเอ๊ะอันนี้คงประสาทหรือเปล่าประสาททงขังเปล่าใช่ไหมล่ะให้เขาคิดอย่างนั้นอ่ะมันเราก็เข้าใจว่าเขาคงเบอร์ประสาทสงครามอะไรประมาณนี้นะอยู่ในป่าดงอยู่กับศัตรูเขาคิดว่ามันสติมันฟั่นเฟือนอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่เข้าไปช่วยมันทีนี้มันก็ตกมาจากเปย์มันดิ้นอยู่คนเดียวแล้วก็ตกมาจากเปย์พอตกมาได้มันก็สาวหมัดเลยมรดกโลกมรดกไทยมันก็มีเท่าไหร่มันใส่เต็มที่เลยทั้งเตะทั้งต่อยอยู่นั่นน่ะมวยไทยมรดกโลกครับนั่นแหละมันก็เตะสักพักหนึ่งก็วิ่งมาหาผมเขาบอกพวกมึงทำไมไม่ไปช่วยกูอ่ะก็ผมเลยถามว่าอ้าวไปช่วยอะไรมึงวะมึงเป็นอะไรถึงจะไปช่วยวะผีก็เห็นสามคนเมื่อกี้มาบีบคอกูพวกมึงไม่เห็นเหรอวะว่านะเอ้ากูไม่เห็นเนี่ยกูเห็นมึงเตะต่อยลมต่อยแรงอยู่คนเดียวผมว่างั้นนะครับบอกเฮ้ยพวกมึงนี่ไม่ช่วยกูเลยว่านะมันก็ไอ้ชอบมันก็ลงไปอาบน้ำไอ้ที่ส่วนใหญ่ที่พวกหลงป่านะแต่ผมเหนื่อยมากเลยวันนั้นผมไม่ลงไปก็พอดีมีไอ้ผมไม่เอ่ยชื่อกองร้อยนึงนะมันมีนายสิบคนหนึ่งเขาเอาระเบิดมาดักห่างผมประมาณ3เมตรนะผมก็นอนหันหัวอยู่นะเขาดักเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ทวนบอกหัวหน้าระเบิดมาดักตรงนี้ทำไมล่ะเกิดใครมาเตะเกิดมันระเบิดมันแตกขึ้นมาผมก็ตายดีกว่าดักตรงนี้ไม่ได้หรอกผมเลยบอกว่าโอ้ยหัวหน้าดักตรงนี้ไม่ได้หรอกเกิดมันระเบิดขึ้นมาจริงผมตายแล้วนะนี่วะกบกระโดดรัศมีมัน50เมตรนะครับมันโดดขึ้นมาปุ๊บนี่ประมาณเมตรหนึ่งมันจะสาดกระจายรัศมีมันจะ50เมตรครับแล้วผมอยู่3เมตรมันจะไปรอดเลยเหรอใช่ไหมเกิดมันระเบิดครับมันบอกว่าหัวหน้าดักตรงนี้ไม่ได้หรอกเอาไปดักที่อื่นเหรอเออได้ว่ะเขาขยับไปเลยผมไปอีกประมาณ5เมตรครับจาก3เมตรเป็น5เมตรมันก็ไม่รอดเหมือนเดิมครับผมในความคิดผมคิดว่าเขาคงจะหยอกกันเล่นเอาดินส่งดินไล่ออกหมดแล้วเอาอะไรออกหมดแล้วพอมีบางคนมาเตะมันก็จะหลุดออกมามันก็จะไม่ระเบิดหยอกกันเล่นประมาณนี้เพราะมันอยู่กลางฐานเลยไงนึกว่าหยอกกันเล่นนึกว่าหยอกกันเล่นไม่คิดว่าเขาจะดักกันจริงๆเพราะทหารด้วยกันมันไม่ควรจะทำงั้นใช่ไหมล่ะพูดตามหลักแล้วแต่จริงๆแล้วเขาจะฆ่าคนโน้นฆ่าผู้การแล้วจะฆ่ากันเองทำไมอ่ะเขามีเรื่องบาดหมางใจกันไงอาจจะมีเรื่องไม่พอใจกันนะประมาณนั้นอ่ะผมก็มองดูนอนดูระเบิดอย่างนั้นแหละไอ้ทวนมันก็คว้าปืนได้คว้าคันสบู่ได้ผ้าขม้าได้บอกเฮ้ยดีดลงไปอาบน้ำให้เพื่อนบอกอุ้ยไม่ไปหรอกเราเหนื่อยว่ะเพื่อนวันนี้ว่ะขอยกยอดไปพรุ่งนี้ก็แล้วกันไอ้ทวนก็ตามลงไปอีกผมก็นอนอยู่เปคนเดียวทีนี้ผมก็เห็นผู้การเดินมากับนายทหารเลยครับตอนนั้นเวียดนามยึดเนิน500เราอยู่ท่านก็ไปวางแผนขึ้นเนินไปมันเป็นทางขึ้นไปลักษณะเนี้ยครับตรงนั้นมันจะเป็นหน้าผาชันแกก็ไปวางแผนไปดูเนิน500ก็ไปวางแผนกับนายทหารประมาณรวมกันแล้วประมาณเกือบ10นายอ่ะครับรวมตัวกันไปวางแผนคือคนที่วางระเบิดใน10คนนี้เขาวางระเบิดเสร็จเขาไปหลบอยู่ตั้งไกลไปแอบอยู่โขดหินตรงหน้าผาครับผมก็เห็นเขาอยู่เขาไปแอบดูผมก็งงเหมือนกันเอ๊ะทำไมวางระเบิดแล้วทำไมไปแอบดูอย่างนั้นผมก็มองดูเขาอยู่นะครับพอดีมันเป็นต้นตะเคียนหินใช่ไหมล่ะต้นมันดักอยู่ต้นตะเคียนหินผู้การเดินมากับนายทหารเลยครับเดินมาดึงดิ่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 งมาราวๆสัก5-6เมตรเนี่ยจะถึงระเบิดแล้วงั้นน่ะผมก็จะลุกขึ้นงั้นน่ะเพราะว่าถ้านายทหารเดินผ่านเราจะต้องลุกขึ้นทำความเคารพใช่ไหมล่ะถูกต้องผมก็เตรียมจะลุกขึ้นมาความทำความเคารพแล้วแหละท่านเดินมาท่านก็หยุดก็มากางแผนที่ออกครับก็นายทหารก็มารุมล้อมในแผนที่แล้วก็เดินขึ้นใหม่ครับถ้าเดินมาตอนนั้นดูไม่จืดเลย
ดูไม่จืดครับโหแสดงว่าท่านผู้การท่านก็พระดีเหมือนนะมาถึงปุ๊บหยุดท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วสุดท้ายระเบิดลูกนั้นก็ไม่ได้ทำงานทำดิฮะเอาไปทำตอนไหนอ่ะผมก็คันตามตัวเลยทั้งที่ตั้งใจไม่ลงไปอาบน้ำนะคันอยู่เฉยๆคันขึ้นมาหมดทั้งตัวเลยเหมือนอะไรเจาะเรายุบยิบยุบยิบยิบคันทั้งหน้าทั้งตาคันไปหมดเลยอยู่ๆก็คันขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุครับเกามันก็ไม่มีมันก็ไม่หายเพราะว่ามันคันมาจากในผิวหนังมันไม่ได้คันอยู่ข้างนอกถ้าคันอยู่ข้างนอกแล้วเกาก็หายใช่ไหมล่ะผมก็อุ้ยไม่ไหวเลยตรงนี้ไปอาบน้ำอาจจะหายก็ได้วะคิดอยู่ในใจครับผมก็คว้าปืนได้เลยคว้าคันสบู่คว้าปืนได้ผมก็มันเป็นทางลงหักศอกลงเงี้ยแล้วมันจะมีโขดหินขนาดใหญ่พอผมลงไปเขาก็สวนไอ้ชอบเลยครับพอหัวผลจากตรงหักศอกนะผลปุ๊บไอ้ชอบก็มาเตะเลยพอเตะปั๊บก็ตู้มเลยดิตู้มเลยพอตู้มปุ๊บพี่ได้ยินปุ๊บก็เตะผมก็มุดเข้าไปในโขดหินเลยซ่อนเข้าไปในโขดหินผมคิดว่าทหารเวียดนามยิงปืนใหญ่ใส่ผมทีแรกอะผมไม่คิดว่าระเบิดตรงนั้นแต่นี่มันตู้มเดียวมันเงียบแต่ก็มีเสียงเอะอะวิวายร้องผมเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าผมก็ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาก็ปรากฏว่าโอ้โหไอ้ชอบรูบวกตรงขามันเนี่ยเอาฐานไม่ใช้แล้วนะฐานไม่ใช้อ่ะยัดทะลุได้เลยตรงขามันอ่ะบาดเจ็บสาหัสสาหัสแต่ก็คนอื่นสาหัสกว่ามันเยอะทั้งหมด9คนทั้งหมด9คน9คนแต่พี่ชอบเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสสาหัสแต่ไม่ถึงชีวิตไม่ถึงชีวิตแต่คนอื่นเนี่ยสาหัสมากกว่ามันอีกพอดีรถผู้การแกจอดอยู่ตีนเขาปูปัดช้างไงก็เลยหามกันลงไปพวกผมก็ช่วยกันเลยตอนนั้นผมก็เป็นพูดง่ายเรียนอบรมวิชาพยาบาลมาจากโรงพยาบาลสุนทรีจะมาช่วยกันเข้าน้ำคงน้ำเกลือทำผงทำแผลฉีดมอร์ฟีนให้กันไอ้พวกไหนที่ช่วยเหลือกันหน้าก็ช่วยกันเหลือกระจายช่วยเหลือกันไปกันนะผู้การก็ลงมาไม่รู้เรื่องหรอกผู้การได้ยินเสียงระเบิดแกก็ลงมาแกก็สอบถามแกมาสั่งการเลยสั่งการให้เอาคนเจ็บลงไปข้างล่างมีการเอาเปมาหามคนเปไปผมก็เข้าน้ำคงน้ำเกลือผมถือน้ำเกลือให้เพื่อนถือให้ชอบมันอ่ะถือลงไปข้างล่างมันก็บ่นกับผมนะโอ๊ยกูไม่ตายง่ายหรอกไอ้ดิดว่ะกูมีแม่ที่แก่ๆแล้วคอยดูแลแม่อยู่ถ้ากูตายไปใครจะดูแลแม่กูมันว่านะครับก็ลงไปเลยผมก็ถือน้ำเกลือให้เพื่อนนะจริงๆดูว่าอาการบาดเจ็บก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้รุนแรงเขาคุยจ๋อๆๆอยู่เลยเขาไม่มีอาการว่าจะแบบคางอุ๊ยๆเขาไม่คางนะก็เหมือนขาเป็นรูหน่อยเดียวขาเป็นรูโบขาดไม่ได้อะไรไม่ได้ขาดเป็นรูทะลุแค่นั้นเองทะลุเลยทะลุเลยคนอื่นสาหัสกว่ามันเยอะทั้งหมด9คนคนที่ระวังระเบิดก็โดนเหมือนกันหลบอยู่ตั้งไกลไปแอบอยู่โขดหินตรงหน้าผาแกโดนเข้านี่โดนเข้าหน้าผาสะเก็ดระเบิดยังมองดำๆติดหัวเลือดไหลตามหน้าลงมาผู้การรู้ไหมว่ามีคนปองร้ายพี่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เล่าให้ใครฟังผมไม่เล่าให้ใครฟังแล้วเรื่องนี้เขาก็พอเช้ามาวอมาบอกไอ้ชอบตายแล้วตายคนเดียวคนอื่นบาดเจ็บหนักมันไม่มีใครตายตกลงพี่ชอบเสียชีวิตเสียชีวิตคนเดียวปรากฏว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวสงสัยไปตัดเส้นเลือดใหญ่หรือไงผมก็ไม่ทราบก็มีโอกาสอันนั้นเนี่ยก็เสียชีวิตเสียชีวิตคนเดียวนอกคนอื่นหนักกว่าเขาก็ไม่เสียไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ผีเขมรมันขู่แล้วเจ้ามันเลยฆ่าไอ้ตายเขาก็ขู่ฆ่ามันแล้วก่อนที่มันนอนอยู่ในเปเขาบอกว่าเขาจะเอาชีวิตมันวันนี้เนี่ยตอนที่มันต่อยกับเขาอยู่อ้าวแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันมาพูดเองอ๋อพี่ชอบมาเล่าพี่ฟังใช่มาบอกว่าที่มันต่อยกันกับพี่กับเหม็นแดงอยู่มันก็มาหาผมทำไมมึงไปช่วยกูวะแล้วก็คุยให้ฟังว่ามันจะมาฆ่ากูวันนี้มันจะเอาชีวิตกูวันนี้เนี่ยไอ้พี่กับเหม็นสามตัวไม่พอใจที่ไปหักหัวมันไม่ให้เกียรติไม่ให้อะไรมันอย่างศักดิ์ศรีมันจะมาเอาชีวิตวันนี้เอาชีวิตวันนี้ไอ้ชอบมันเป็นคนพูดเองพูดกับผมเองแล้วพูดกับไม่ใช่คนเดียวด้วยหลายคนด้วยที่นั่งอยู่นั่นน่ะไอ้ที่วางระเบิดกันตายชอบมันตายใครบันทึกล่ะก็ไม่บันทึกว่าไปลาดตระเวนไปเตะกับระเบิดฝ่ายตรงข้ามก็ได้รับผลตอบแทนมาถ้าเกิดว่าไปวางฆ่ากันเองมันจะได้อะไรล่ะเสียหน้ากองทัพเสียหน้าค่ายปักอีกเสียหน้ากองร้อยอีกแล้วใครเขาจะไปบันทึกอย่างนั้นล่ะเรื่องนี้ไม่มีในบันทึกครับเป็นประสบการณ์ก็เป็นเรื่องภายในนะเรื่องภายในเขาแล้วการจำหน่ายเขาจะจำหน่ายในสนามรบเลยจำหน่ายว่าไปลาดตระเวนไปเตะระเบิดไปทะฝ่ายตัวต้านที่จริงเราไม่ใช่เป็นการฆ่ากันเองนั่นแหละทำไมในสิบคนนั้นถึงต้องการที่จะประทุษร้ายผู้การเขามีเรื่องประมาณเล่าได้ไหมนี่เป็นอดีตนะผ่านไปแล้วนะเป็นเรื่องผู้หญิงอะเรื่องผู้หญิงประมาณว่าในสิบคนนี้ก็ประเภทว่ามีเมียน้อยซุกเมียน้อยไว้ประมาณนี้ก็คือว่าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปมีภรรยาอีกคนนึงครับผมใช่บริเวณแถวนั้นบริเวณแถวที่ตัวเองไปปฏิบัติหน้าที่ใช่อาจจะอยู่ในตัวอำเภอก็ได้ประมาณนี้แล้วท่านผู้การก็มาจีบ
มาชอบคนนี้ด้วยชอบคนนี้ก็เลยไปเอาแย่งเมียเขาไปรักสามเศร้ารักสามเศร้าเขาก็เลยไม่พอใจเรื่องมันในสิบคนนี้ก็เลยไม่พอใจอ๋อเป็นเรื่องอย่างนั้นเป็นเรื่องอย่างนั้นก็เลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนั่นก็เลยวางแผนฆ่าซะโอ้โหคือยามได้อะไรเขาเรียกว่าไงนะฆ่าได้ยามไม่ได้ฆ่าได้ยามไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะคือความลับตรงนี้ผมก็เก็บมาอย่างเงี้ยไม่เคยเล่าเลยพี่บัณฑิตก็เห็นตอนเขาวางระเบิดเห็นหมดแล้วผมมารู้ทีหลังก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังเลยไม่เล่าก็มาเล่าให้ FC ฟังกันนะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสนามรบบางครั้งก็มีไม่ใช่แต่ฝ่ายศัตรูฆ่าเราพวกเราฆ่ากันเองก็มีอันนี้เป็นเรื่องจริงขนาดผมยังวางแผนฆ่าเลยเฮ้ยพี่บัณฑิตใช่จริงเหรอจริงพี่บัณฑิตจะบอกนะว่าก่อนหน้าเป็นนักฆ่านายกมาแล้วเคยฮะเคยเฮ้ยจริงเหรอพี่พี่ดูไม่ออกเลยนะไม่ได้มีฟิลของการเขาเรียกว่าผมไอ้นักฆ่าเลือดเย็นหรือไอ้นักฆ่าหน้าหยกมันไปอยู่ด้วยกันขนาดนั้นร่วมเป็นร่วมตายมันจะมีเหตุการณ์มีเรื่องอะไรที่มันขัดแย้งกันขนาดนั้นมีขนาดผมยังวางแผนฆ่าผู้กองผมเลยเฮ้ยพี่บัณฑิตใช่จริงเหรอจริงเราได้ใช่ไหมเราได้ครับไม่ได้ระบุชื่อแล้วไม่ได้ระบุชื่อก็ไม่รู้ว่าท่านไหนอันนี้เหตุการณ์ที่ไหนฮะที่ไปรบที่ไหนช่องบกน้ำยืนเหมือนกันที่นี่เหมือนกันคนละฐานอันนี้รอบที่สองผมไปรอบที่สองอ๋อนี่รอบสองจริงรอบนี้ผมควรจะไปร่มเก้าตอนนั้นผมอยู่ปากช่องวังหมีปากช่องปากธงชัยเขาใหญ่ผมอยู่เขาใหญ่เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาขอกำลังเราให้ไปจับไม้ที่บ้านบุญเจ้าคุณขณะกำลังจับไม้อยู่มีวอมาบอกให้กองร้อยเก้าของศูนย์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อยให้ขึ้นร่มเก้าแต่ทีนี้ผมพอร้อยจบภารกิจไปก็เหลือแต่รองรักษาการอยู่แกเลยไม่ไปไงครับผมก็บอกแกนะไปรองครับไปร่วมก้าวดีกว่าแกก็ไม่ไปพอเราจับไม้เสร็จปุ๊บไม่กี่วันต่อมาก็มีผบ.ร้อยมาแทนครับเขาก็ส่งเราขึ้นช่องบกน้ำยืนช่องบกน้ำยืนอีกรอบนึงตอนนี้ผมไปเฉียดไปทางลาวออกไปทางลาวหน่อยตอนนั้นเราก็รบกับล่มเก้าอยู่ตอนนั้นเวียดนามก็ยังไม่ได้ถอนตัวออกจากกัมพูชานะยังมีอยู่เขมรตามแนวชายแดนผมก็เคยลงไปประสานงานกับทหารเขมรแดงอยู่คือมันจะเป็นสามเหลี่ยมมรกตตรงนั้นไงมีกัมพูชามีลาวมีไทยเป็นสามเหลี่ยมมรกตอยู่นั่นแหละก็ไปช่องบกน้ำยืนอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็ไปมีเรื่องขัดแย้งกับผู้กองจนถึงขั้นจะเอาชีวิตเล่าให้ฟังหน่อยมันเรื่องอะไรพี่คือพูดง่ายว่าลูกผมเนี่ยเขายังเล็กอยู่ใช่ไหมครับเราผมอยู่มุกเหล็กสารีนะครับผมมุกเหล็กสารีทีแรกทะเบียนผมอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาที่นี่ทะเบียนทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่สารีอยู่นะไม่ได้ย้ายไปไหนครับอยู่สารีคือลูกผมยังเล็กอยู่ที่นี่เขาไม่กินนมแม่เขาครับคือเขาคาบหัวนมแม่เขาจะร้องจ้าเลยทั้งสองคนเลยลูกบุตรชายผมสองคนนะครับอันนี้เป็นคนเล็กลูกสองคนลูกสองคนแล้วเมียกี่คนเอาผมพูดหยอกคนเดียวก็พอคนเดียวอ่ะก็โทรเลขมาเมียโทรเลขมาบอกมีเงินไหมส่งเงินมาให้ด้วยบอกลูกกินข้าวกับน้ำตาลมาเป็น2อาทิตย์แล้วพี่มีตังค์ไหมส่งมาให้ด้วยเวลาเราหุงข้าวใช่ไหมเราจะเทนรินน้ำข้าวใช่ไหมล่ะสมัยก่อนก็จะเอาน้ำตาลเนี่ยใส่กับน้ำข้าวให้ลูกกินเพราะว่านมผงมันหมดลูกผมกินนมเมจิที่นมมันหมดทีนี้ก็ลูกตอนนี้ลูกกินข้าวกับน้ำตาลมาเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วตอนนั้นลำบากมากนะลำบากครับเงินเดือนน้อยพอดีเขาเอาเงินไปจ่ายบนฐานเลยนะจ่ายบนฐานเลยทีนี้ผู้กองแกมาภารกิจที่ค่ายปักครับมาราชการพูดง่ายมาราชการที่ค่ายแกก็สั่งไว้ว่าห้ามลงไปข้างล่างเด็ดขาดคือลงไปน้ำยืนอ่ะอำเภอน้ำยืนห้ามใครลงไปน้ำยืนหรือน่าจะรวยจนกว่าแกจะขึ้นมาถึงจะไปได้ทีนี้ภรรยาผมโทรเลขมาเหมือนผมก็สงสารลูกแล้วก็เป็นห่วงลูกพอจังหวะเงินเดือนออกพอดีผมก็เลยเอาโทรเลขไปให้รองผู้ขับรองไว้ดูบอกว่านี่ภรรยาผมโทรเลขมาว่าลูกกินข้าวกับน้ำตาลมาหลายวันแล้วผมจะลงไปส่งเงินได้ไหมส่งเงินที่อำเภอน้ำยืนครับรองก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะดินนะผู้กองแกสั่งไว้ว่าถ้าแกยังไม่ขึ้นมาห้ามใครลงไปเด็ดขาดลงไปข้างล่างเด็ดขาดแกว่างั้นนะแต่เราก็มีเหตุจำเป็นนะครับมีเหตุจำเป็นผมเลยบอกว่าแล้วผู้กองไปราชการเมื่อไหร่จะขึ้นมาแล้วครับวะผมก็บอกนะไม่ได้สั่งไว้เนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะขึ้นมาเอางี้กันละดินนะหัวหน้าอนุญาตให้ลงไปนะแต่ต้องรีบลงไปแล้วรีบขึ้นมาแต่ถ้าเจอกับผู้บังคับกองร้อยที่ข้างล่างหัวหน้าไม่รับผิดชอบแกว่างั้นนะคือออกตัวเลยไม่รับผิดชอบแต่อนุญาตให้เราลงไปอนุญาตให้ลงไปแล้วก็ผมก็ไปขออนุญาตหัวหน้าตอนหัวหน้าตอนคือหัวหน้าชุดผมเนี่ยหัวหน้าตอนนี่ใหญ่
ใหญ่แล้วล่ะใหญ่ๆในคลองร้อยเขาเรียกของหน้าตอนก็เหมือนจากคลองร้อยอ่ะพูดง่ายหน้าตอนบอกเฮ้ยดีดลงไปเลยมันเป็นไรหรอกลงไปรีบที่รีบขึ้นไปรีบขึ้นมาก็แล้วกันทางหัวหน้าตอนก็อนุญาตครับนายที่อยู่บกก็อนุญาตครับแต่ว่านายอยู่บกเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบแค่นั้นเองถ้าไปเจอครับก็เป็นข้อตกลงระหว่างเรา2คนครับผมแต่ว่าเป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเพราะว่าเห็นความจำเป็นของเราครับผมก็ลงไปก็ลงไปลงไปลงไปกับเพื่อน2คนไอ้สมพงษ์ลงไปก็ไปส่งธนาเสร็จผมก็ซื้อพวกปลาชงปลาช่อนพวกกับข้าวเอาเงินตัวส่วนตัวนั้นซื้อขึ้นไปครับซื้อเสร็จแต่มันมีรถ2แถววิ่งผ่านมาผมก็โบกรถ2แถวขึ้นมาแปลว่าจ่าเอกแกพอดีอ้าวแกนั่งอยู่ในรถ2แถวจ่าเอกแกเกิดอะไรขึ้นพี่คราวนี้ผมก็ยกมือหวัดดีแกแกก็ไม่ยกมือหวัดดีตอบแกก็หน้าแกตาถึงมึงไม่พอใจง่ายก็รู้แล้วว่าประมาณกูสั่งไว้แล้วพวกมึงทำไมลงมาอะไรประมาณเนี้ยขัดคำสั่งประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะฮะเพราะอะไรแกถึงไม่อยากให้คนอื่นลงไปข้างล่างก่อนแกขึ้นมาสาเหตุอะไรสาเหตุก็บอกว่าที่จริงมันอยู่กันทั้งสามกองร้อยอ่ะมันไม่มีปัญหากำลังพลอยู่บนในฐานนั้นอ่ะกลัวไม่มีกำลังพลถ้าเกิดข้าศึกมาอย่างนั้นใช่ไหมกำลังพลมีมากครับสามกองร้อยเลยสามกองร้อยเลยกำลังพลนี่เต็มฐานอยู่แต่เขาถือว่าเขาสั่งไว้แล้วเขาคือเขาไม่ต้องการให้ใครขัดคำสั่งเขาไงเรื่องของเรื่องในความเป็นทหารเนี่ยคำสั่งคือสำคัญนะครับนั่นแหละที่จริงคำสั่งเด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนในความของเป็นทหารนะจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้คำสั่งนะพอจะเอกันจะเอกันบนรถสองแถวแกก็ไม่พอใจแล้วไม่พอใจสีหน้าแกไม่พอใจแล้วพอถึงบ้านโนนสูงปุ๊บใช่ไหมล่ะก็ลงเพราะว่ามันเป็นสวนหญ้าที่17ครับแกจะต้องเดินไปที่สวนหญ้า17ใกล้ๆแหละเป็นขึ้นรถ2แถวขึ้นไปไม่ใช่รถ2แถวรถทหารน่ะพูดง่ายรถขับเคลื่อน4ล้อพี่ครับไปส่งแกบนฐานแกชี้หน้าเลยถ้ามึง2คนขึ้นฐานไม่ทันวันนี้ 6:00 นกูจะปลดมึงทั้งคู่แกว่านะมึงต้องขึ้นไปให้ทันถ้าไม่ทันกูจะปลดมึงทั้งคู่ที่จริงแกน่าจะชวนลูกน้องไปนั่งรถกับแกด้วยถ้าไปถึงฐานจะซ่อมจะอะไรก็ไม่ว่ากันซ่อมก็ซ่อมไปผมก็จะยอมรับในจุดนี้ซ่อมก็ซ่อมถือว่าขัดคำสั่งกันแล้วกันเพราะมันอยู่ในสนามเนาะพอผู้บังคับก็ต้องช่วยเหลือลูกน้องบ้างในเรื่องแบบนี้แต่นี่แกจะปลดเลยจะปลดเลยถ้าขึ้นไม่ทันนาฬิกาผมดูนาฬิกาประมาณ 4:00 นต้องวิ่งอย่างเดียวถึงจะทันถ้าเดินไม่ทันแน่10กว่ากิโลหมู่บ้านไปถึงฐานผมอ่ะไอ้สมพงษ์บอกตัดเลยดิด้วยตัดเลยตัดคือทางมันจะทางโค้งเนี่ยเราจะเดินตัดป่าเข้าไปหาทางเนี้ยทางลักษณะมันจะโค้งงี้ใช่ไหมล่ะแล้วเราจะเดินตัดป่าเราจะตัดตรงตัดตรงเพื่อให้เร็วเพื่อให้เร็วผมบอกว่าไม่ดีนะพงตัดได้ไงวะระเบิดมันเยอะวะระเบิดกับระเบิดเพียบเลยเนี่ยตัดไม่ได้แล้วอันตรายวะเฮ้ยจ่าเขาเรียกผมจ่านะเชื่อผมเลยนะผมพาตัดก็ตัดดิกลัวอะไรหรอก็ไปเลยเขาริ้วสมบงเขาสูงประมาณ180นิดนี่น่ะสูงมากสูงมากตัวใหญ่แล้วผมตัวเล็กครับผมเดินไปปุ๊บก็ไปเจอซากทหารคาเมรแดงมันนอนตายอยู่แล้วมีกับระเบิดก็กระโดดขวางอยู่ผมบอกพี่ไปเจอซากแรกไปเจอระเบิดแล้วมันไม่ใช่แล้วนี่ว่าผมบอกเฮ้ยพงหยุดว่ะไม่เอาแล้วแบบนี้ว่ะถ้าฉันเหยียบระเบิดเนี่ยแกพอถามฉันกลับไปได้นะว่ะแต่ถ้าแกเหยียบฉันเอาแกไปไม่ได้แกมันตัวใหญ่ว่ะฉันเอาไปแกไปไม่ได้แน่นอนผมพูดงี้นะมันก็ไม่ฟังผมมันอีโก้สูงมันมุดหน้าไปอย่างเดียวมุดหน้าไปเจอศพอีกศพทหารกับเห็นแดงอีกระเบิดอยู่ข้างหน้าอีกผมไม่เอาแล้วทีเนี้ยผมเห็นอย่างนั้นผมถอยเลยโอ้ยพงกลับผมก็เดินกลับเลยพอมันเห็นผมกลับมันไม่ไปเว้ยผมมันก็กลับหลังผมมาก็กลับกับพี่ด้วยกลับด้วยกลับมาตั้งต้นที่บ้านนุ่นสูงใหม่มาตั้งตรงเขื่อนจะลาใหม่ตอนกำลังทำเขื่อนอยู่ก็วิ่งเลยทีนี้วิ่งไปถึงฐานเลยห้านาทีจะหกโมงเย็นก็ทันนี่ทันต้องไปตะโกนเพื่อนให้มารับพวกผมเข้าฐานอ่ะเพราะมันจะวางระเบิดไว้ทั้งหมดแล้วหน้าฐานระเบิดวางเป็นร้อยลูกเลยนะไม่ใช่วางสี่ห้าลูกนะคือแนวใครแนวมันกองร้อยใครกองร้อยมันจะดักระเบิดอ่ะจะต้องให้ไอ้คนที่วางระเบิดเนี่ยออกมารับเราข้างนอกจะได้รู้ว่าระเบิดอยู่ตรงไหนใช่มันรู้มันเป็นคนดักไงครับครับมันเป็นคนดักมันก็ออกมานอกฐานมันมารับเราเข้าไปในฐานแล้วเดินตามทางมันอ่ะมันเดินตรงไหนแล้วก็เหยียบตามทางมันไปเข้าไปในฐานครับแล้ว5นาทีพอไปถึงเขาก็มองดูนาฬิกาเขามองหน้าเลยเฮ้ยซ่อมมันเขาบอกซ่อมมันบอกหัวหน้าตอนผมซ่อมมันหัวหน้าตอนก็ไม่อยากซ่อมผมเพราะแกรักผมมันน้องใช่ไหมล่ะครับคุณอาผมเรียกแกคุณอานะคุณอาเจริญใช่ไหมรักผมมันน้องแล้วก็คือรักกันมากอะแกเป็นคนลำปางอย่างแกเป็นคนอนุญาตให้ผมลงไปด้วยแกไม่อยากซ่อมหัวหน้าตอนจะไม่ยอมซ่อมแกเลยบอกว่าเอ้ยถ้ามึงไม่ซ่อมมันนะกูจะปลดมันทั้งคู่มึงจะซ่อมหรือไม่ซ่อมแกว่าถ้าไม่ซ่อมกูปลดมันเดี๋ยวนี้กูจะรายงานส่วนแยกเดี๋ยวนี้แกก็เลยตัดสินใจซ่อม30นาทีให้ทำอะไรพี่โอ้โหไปมุดอยู่ในไอ้ร่องคูเลตอะมันเป็นหน้าฝนหน่อยมันเวลาเขาทำกับข้าวก็สาดน้ำสกปรกไปนะพวกผักพวกอะไรแล้วผมเลี้ยงเป็ดด้วยเลี้ยงไก่บนฐานอะเป็ดมันก็อยู่ในร่องคุณเหลี่ยมก็ขี้เป็ดขี้อะไรเต็มสกปรกอ่ะพูดง่ายก็ไปมุดไปกิ้งไปเกือกไปวิดพื้นสก๊อตจำไปถูไปไถในนั้นแหละนะซ่อมไปได้20นาทีผมเหนื่อยเพราะว่าผมวิ่งขึ้นมาจากบ้านนึงวิ่งมาไม่หยุดเลยผมเหนื่อยผมใจจะขาดผมก็เลยบอกว่าคุณอาพอแล้วไม่ต้องซ่อมแล้วว่ะ
ไม่ต้องซ่อมแล้วพอแล้ววะผมเหนื่อยแล้วขนาดผมวิ่งขึ้นมาผมยังไม่ได้พักสักหน่อยเลยเนี่ยแล้วผมมาโดนซ่อมอีกเนี่ยเดี๋ยวมีอะไรผมจะจัดการเองผู้กองคนนี้คุณอาไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวถ้าเขามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะจัดการเขาวันนี้แหละผมบอกงี้เลยผมพูดต่อหน้าเขาเลยนะเขายืนอยู่เขาก็เลยเดินเข้าเบิร์มเขาเลยผู้กองเขาได้ยินผมพูดเขาเดินเข้าเบิร์มเขาเลยเพราะเขารู้ประวัติผมดีพี่ประดิษฐ์จะบอกนะว่าก่อนหน้า เป็นนักฆ่าหน้าหยกมาแล้วเคยฮะเคยเฮ้ยจริงเหรอพี่พี่ดูไม่ออกเลยนะดูเป็นนักรบที่อารมณ์ดีดูเป็นนักรบที่โอ้โหไม่ได้มีฟิลของการเขาเรียกว่าไอ้นักฆ่าเลือดเย็นหรือไอ้นักฆ่าหน้าหยกตัดหัวคนก็ไม่เคยนะไม่อย่างนั้นไม่ตัดนะไม่ทำลายศพครับแต่ถ้าใครทำร้ายเราหรือหยามเกียรติเราไม่ยอมครับเขาเรียกไอ้นักฆ่าหน้าหยกเฮ้ยพี่ได้รับฉายานี้แสดงว่าก่อนหน้านั้นต้องเคยสร้างวีรกรรมไว้จนได้รับฉายาเนี่ยพี่เคยครับฆ่าไหมฆ่าครับเคยในที่ทำงานเนี่ยเหรอก็ลองที่ทำงานบ้างในที่ทำงานบ้างครับเฮ้ยแสดงว่าหลายลายด้วยนี่เนี่ยทำอะไรให้พี่บันเดนไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยแต่ในเลิกแล้วไม่มีแล้วครับแต่ไม่เปิดเผยนะแต่ไม่เปิดเผยเอาเป็นว่าเพื่อนๆในวงการหรือในกองพันเราเนี่ยเขารู้ผมในกองร้อยเราเนี่ยเขารู้ผมแม้แต่กองร้อยอื่นยังรู้จักผมดีเขาเรียกบัณฑิตนักฆ่าหน้าหยกเลยครับเขารู้จักนี้เลยครับกองร้อยอื่นเพื่อนซีๆเขาเห็นผมเขารู้จักดีรู้นิสัยผมดีไอ้คนตัวเล็กนี่ไอ้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพอเราพูดเอาจริงขึ้นมาผู้กองกลับเบิ่มเลยเบิ่มเลยเขารู้นิสัยผมประวัติผมดีแล้วไงต่อพี่หลังจากนั้นภูมิคับบัญชาก็ซ่อมต่อไหมหรือว่าหยุดไม่หยุดเลยหรืออีก10นาทีหยุดเลยเขาเดินเข้าเบิ่มเขาครับแล้วก็เช้ามาก็เห็นหัวหน้าชุดเขามารวมตัวกันครับมีตั้งแต่ชุด1ยันชุด6เรียกมาแล้วไอ้พงมันก็อยู่ในนั้นด้วยไอ้พงที่โดนซ่อมกับผมอ่ะครับแต่ชุดบกเขาไม่เรียกมานะชุดบกก็คือชุดภูมิคับกองร้อยเนี่ยครับเขาไม่เรียกหัวหน้าชุดมาถ้าเรียกมาแล้วความลับมันจะเปิดเผยไงเพราะว่าคนบกเขาเข้ากับผมร้อยเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับเขาคุยอะไรกันไม่รู้หรอกผมก็ไปนั่งเล่นอยู่ที่อื่นครับผมก็ไม่สนใจเขาคุยเรื่องอะไรกันหรอกพอเขาคุยกันเสร็จเขาก็กวักมือเรียกผมหัวหน้าตอนผมอ่ะหัวหน้าเป็นทั้งหัวหน้าตอนหัวหน้าชุดหัวหน้าตอนครับเฮ้ยดิดมานี่หน่อยดิวะมีอะไรเหรอครับระวังแผนฆ่าผู้กองนะเขาวางอย่างนี้นะดิดจะเอาด้วยไหมเขาวางอย่างนี้หัวหน้าตอนเป็นคนพูดเฮ้ยจริงเหรอพี่ครับแล้วหัวหน้าชุดก็นั่งอยู่นั้นหมดอ่ะแล้วไม่ใช่หัวหน้าชุดคนเดียวนะ6ชุดเขาปรึกษากันแล้วหัวหน้าชุดต้องเขาไม่พอใจไงเรื่องค่ากับข้าวเนี่ยพอผู้กองคนนี้แกกินเงินลูกน้องกินเงินทาบข้าวลูกน้องที่เขาไม่พอใจกันนี่คือเรื่องหนึ่งไม่ใช่แต่เรื่องผมอย่างเดียวมันเรื่องจริงเหรอที่เขามาทุจริตเงินมีฮะอันนี้เรื่องจริงในวงการเรื่องจริงใช่ไหมเราไม่ได้ไปปักปั๊มเขาไม่ได้ปักกรรมพอบริษัทบางท่านก็ดีมากเลยควักเงินตัวเองซื้อกับข้าวให้ลูกน้องอยู่กันได้3กองร้อยเลยกับข้าวเราไม่เหมือนเขาเอาดูรู้กันกับข้าวเราไม่เหมือนเขา3กองร้อยเราอยู่ด้วยกันเราไม่ใช่อยู่กองร้อยเดียวนะอยู่3กองร้อยกับข้าวเขานี่เขากล้าซื้อของพวกปลาช่อนมาต้มยำลูกน้องของเราไม่มีหรอกกับข้าวไม่เหมือนเขาพูดง่ายงั้นน่ะเออโชคไม่ดีนะโชคไม่ดีข้าวไม่เหมือนเขาแล้วเวลาเราไปขอพวกมาม่าปลากระป๋องเวลาอาหารเรากิน7วันใช่มั้ยวันที่5เราหมดวันที่6เราหมดเราไปขอมาม่าปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในบกอยู่แล้วครับแกหวงแกบ่มที่ชุดอื่นทําไมเขากินพอชุดมึงทําไมกินไม่พออ่ะทั้งที่มาม่าปลากระป๋องเต็มเบิ่มอยู่ทําไมไม่ให้ลูกน้องมาล่ะในสนามรบอ่ะเราอยู่ในสนามรบประจันข้าศึกอยู่ 3-4 วันที่ข้าศึกก็ยิงมันใหญ่ถล่มเราอยู่ถล่มเรา3วัน4วันก็ยิงถล่มเรา3วัน4วันก็ยิงถล่มเราเพียงแต่ไม่มีการปะทะทางอาวุธได้แค่นั้นเองแต่ปืนใหญ่ยิงถล่มตลอดแล้วเราไปลาดตระเวนดูทหารลาวเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง2อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ซ้ำๆกันไปเงี้ยพูดง่ายกินเงินลูกน้องกินเงินข้าวกินทุกอย่างอ่ะแล้วแกไปแอบมีเมียน้อยด้วยก็เลยต้องมาใช้เยอะใช้เยอะใช้เยอะนะก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าที่ไม่ได้ใจผู้ใต้เหมือนกับบัญชาเลยไม่มีใครรักเลยไม่มีใครรักเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้อะไรนะไม่ได้ระบุเป็นเรื่องราวในอดีตนะท่านผู้ชมนะก็เอาเป็นว่าในทุกวงการในทุกๆสังคมมันก็จะต้องมีเขาเรียกอะไรคนเกเรหรือว่าแกะดำอยู่ในนั้นแหละนะสุดท้ายภูมิคับบัญชาพี่ก็เลยจะวางแผนกันเลยวางแผนกันเสร็จหัวหน้าชุด6คนเลยนะหัวหน้าชุดต้อง6เลยนะเว้นชุดบกไม่เรียกมาเดี๋ยวความลับแตกแล้วมีไอ้พงอยู่นั้นด้วยไอ้พงมันก็โดนซ่อมซ่อมผมเขาเรียกผมไปบอกไอ้ดิดระวังแผนฆ่าผู้กองนะดิดเอาด้วยหรือเปล่าบอกดิดไม่ต้องทำอะไรเลยดิดอยู่เฉยๆเดี๋ยวพี่จัดการเองครับว่านะหัวหน้าตอนบอกดิดเพียงพยักหน้าอย่างเดียวดิดไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวพี่จัดการเองว่ะถ้าผมไม่พยักหน้าเขาจะล้มเลิกพูดง่ายโครงการนี้ล้มเลิกเพราะอะไรพี่ถึงได้เพราะว่าเขามาบอกผมแล้วไงเรื่องมันจะแตกอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดผมไปพูดอะไรขึ้นมาเรื่องมันจะแตกครับเข้าใจแล้วต้องการความยืนยันจากผมเพราะผมเองเป็นคนไม่ค่อยพูดถ้าในเรื่องนี้ผมพูดอยู่แต่ถ้าอยู่ปกติแล้วผมยังไม่ค่อยพูดกับใครผมจะนิ่งเป็นคนนิ่งเป็นคนเงียบ
ฟังอย่างเดียวจะไม่ค่อยพูดผมก็คิดอยู่พักนึงผมก็เลยไปยักหน้าผมก็เดินหนีสุดท้ายพอเราพยักหน้าปั๊บพยักหน้าปุ๊บเขาก็โอเคพวกนี้มีการลาดตระเวนแล้วพี่จัดการเองครับไปลาดตระเวนดูทหารลาวพวกนี้เช้ามืดมันก็ไปวางระเบิดเลยวางระเบิดเขาวางระเบิดทำยังไงพี่พอขอนไม้ปุ๊บมันมีขอนไม้ใช่ไหมนะขอนไม้มันเป็นขอนไม้จังหวะมันถ้ามีขอนไม้คนเราโดยสัญชาตญาณต้องก้าวข้ามขอนไม้ใช่ไหมล่ะแน่นอนข้ามไปฝั่งโน้นครับนะระเบิดก็อยู่ตรงนั้นพอดีเหยียบปั๊บครับมันไม่ใช่วางลูกเดียวนะเกิดว่าพลาดลูกนี้ก็ต้องไปเหยียบลูกนี้พลาดลูกนี้ก็ต้องไปเหยียบลูกนี้มีหลายลูกครับนะตรงขอนไม้น่ะพอปกติโดยสัญชาตญาณเราไปถึงขอนไม้ปุ๊บเราต้องก้าวข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับพอเหยียบระเบิดปุ๊บล้มลงไปปุ๊บก็จะมีกบกระโดดอีกชั้นหนึ่งล้มไปทับกบกระโดดอีกสายสะดุดอ่ะถ้าไม่ตายก็จะยิงซ้ำอีกตกลงกันไปแล้วโอ้โหนี่แล้วก็จำหน่ายเลยบอกว่าปะทะกับฝ่ายตรงข้ามจบวิธีการคืออย่างนั้นต้องจำหน่ายอย่างนั้นถ้าไม่จำหน่ายแล้วปุ๊บคนตายจะไม่ได้สิทธิ์อะไรเลยครับแล้วจะเสียหายแก่หน่วยแก่กองทัพด้วยครับเสียหายครับก็นี่คือแผนคือแผนแล้วทำไมจะต้องโอ้โหเรียกว่ากลัวว่าเขาจะไม่เสียชีวิตขนาดนั้นเพราะว่าผมว่าลูกเดียวก็ตายแล้วนะยังต้องมีกบกระโดดคือจะไม่ให้มีการพูดคือปิดเลยคือปิดบัญชีเลยต้อง 100% ต้อง 100% จะไม่มีการมาพูดให้คนอื่นฟังแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปพี่คนที่จะตายก็คือพลอายุกับผู้บังคับกองร้อยเพราะผู้บังคับร้อยจะต้องอยู่ใกล้พลอายุตลอดพลอายุไอ้นี่ก็ประเภทว่ามีอะไรไม่ได้ไปฟ้องนายอย่างเดียวไอ้นี่ไอ้ตัวแสบเหมือนกันเรียนนายอ่ะพูดเรียนนายคนนี้ก็ถูกไม่ชอบด้วยนะเพราะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีไม่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องโอ้โหไม่ได้เกี่ยวอย่าไปทำร้ายเขานะสุดท้ายเป็นไงพี่คือพวกอยู่สเกาหน้ามันข้ามมันรู้ว่ามีระเบิดแล้วมันข้ามไปเลยห้าคนเนี่ยมันข้ามไปเลยมันรู้รู้กันห้าคนเนี่ยครับมันข้ามไปเลยครับแล้วผมหัวหน้าตอนบอกให้ผมอยู่คนสุดท้ายเลยครับหัวหน้าตอนก็เดินห่างผู้บังคับกองร้อยประมาณ10เมตรน่ะครับเพราะกบกระโดดมันอันตรายใช่ไหมครับพอจะถึงระเบิดไม่ไกลหรอกก่อนที่จะถึงประมาณ5เมตรก่อนที่จะก้าวข้ามขอนไม้ไอ้พลยุมันไม่รู้ไปข่าวได้ยินข่าวมาอย่างไรมันกระซิบเข้าหูแกกระซิบเห็นกระซิบปุ๊บปั๊บกระซิบไอ้ผมเราก็มองหน้าผมเลยมองหน้าผมมองหน้าหัวหน้าตอนเลยครับมองหน้าเสร็จก็พุทวัดกลับเลยสั่งเฮ้ยถอนไม่ต้องไปวันนี้ถอนกำลังกลับเอ้าถอนสรุปไม่สำเร็จไม่สำเร็จข่าวรั่วแสดงว่าข่าวรั่วข้อดีก็คือว่าเราก็ไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องฆ่าใครไม่ได้มีบาปอะไรไม่ได้มีบาปอะไรกับใครสรุปเหตุการณ์นี้จบยังไงพี่หลังจากพอทุกอย่างแผนล้มนะปฏิบัติการไม่สำเร็จพวกเรามาคุยกันในทีมเลยว่าเฮ้ยตายหาแล้วเดี๋ยวไม่สามคนทั้งเงียบเงียบเลยนะเงียบเลยเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยเงียบไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างเฉยใครเฉยมันพูดง่ายจนย้ายกลับค่ายย้ายกลับค่ายครับแต่ว่าหลังจากนั้นผู้กองท่านนี้ก็ไม่กล้ายุ่งกับผมไม่ยุ่งกับพี่อีกเลยไม่ยุ่งเลยท่านก็ไม่ได้มาโกรธมาทำร้ายพี่ที่ไม่โกรธท่านก็ไม่ยุ่งกับพี่เลยไม่ยุ่งเลยเฮ้ยถือว่าท่านก็โอเคนะเพราะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาใหญ่กว่าถ้ามุดบางคนที่มีใจเจ็บแค้นอะลูกน้องแม่งวางแผนจะเล่นกูเว้ยใช่เขาต้องหาทางเล่นงานพี่นะซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าด้วยเพราะเขาใช่เขาใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่าเขาจะทำอะไรเราก็ได้แต่ท่านก็ถือว่ามีความเมตตาฮิริโอตัปปะนะมีความเมตตาพอสมควรเอาละครับเรื่องนี้น่าสนใจนะแล้วพี่บัณฑิตก็เรื่องทุกอย่างที่ผมพูดมามันเป็นเรื่องจริง 100% ไม่ได้ใส่สีที่ใครแต่อย่างใดเรื่องจริงล้วนๆมาพูดโอ้นี่ผิดถือว่าโชคดีนะโชคดีก็ไม่ได้สร้างบาปถือว่าเป็นบุญผมอะถือว่าไม่ได้สร้างบาปผมไม่ได้สร้างบาปจะไม่ตายก็ถือว่าเรามีบุญถือว่าผมไม่ได้ก่อเวรก่อกรรมถือว่าเป็นผลดีเป็นผลดีกับท่านผู้กองเลยเป็นผลดีกับผมด้วยแล้วผมก็กราบขอโทษท่านด้วยเฮ้ยท่านพี่ได้กราบขอโทษท่านทีหลังไม่หมายถึงตรงเนี้ยอ๋อตรงนี้นะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือว่าท่านได้ยินก็ให้โอกาสพี่กราบขอโทษท่านตรงนี้เลยได้ครับมือแขนนี่มันยกไม่ขึ้นอ๋อเหรอไม่เป็นไรข้างเดียวตอนนี้เจ็บแขนอยู่นะครับก็ถ้าท่านพวกเขากองร้อยนะครับผมไม่เอ่ยชื่อท่านนะถ้าท่านได้ยินเรื่องนี้นะฮะผมก็กราบขอโทษท่านด้วยนะครับกราบขอโทษ
อย่างสูงครับผมอาจจะผิดพลาดไปถึงเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้บังคับใต้บัญชาไม่ควรจะทำก็คือสิ่งแบบนี้ครับนะซึ่งเราต้องอภัยซึ่งกันและกันนะครับเรื่องแบบนี้อย่างในสนามรบเนี่ยผู้บังคับบัญชาต้องได้ใจลูกน้องครับต้องได้ใจลูกน้องถ้าเกิดว่าไม่ได้ใจลูกน้องแล้วมันจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถามว่าผมผิดไหมผมผิดเต็มๆแล้วก็กราบขอโทษท่านด้วยครับกราบขอโทษเป็นอย่างสูงครับก็ถือว่าโอ้โหสิกรรมให้กันนะพี่นะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่านะฮะไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วพี่ก็โชคดีมากที่ไม่ได้เรียกว่าไปสร้างบาปในวันนั้นนะแล้วพี่นึกเขาไปตายนั่นน่ะพี่ที่วางแผนฆ่าผู้กองไงพี่คุณอาเจริญใช่ไหมที่ว่าดีไม่ต้องทำอะไรเลยพี่จัดการเองอ่ะนั่นเนี่ยที่คุณอาแกซ่อมผมอ่ะแกมาตายที่ฐานตะตูมเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ระเบิดหัวในสมองกระจายลงไปในน้ำปลาซิวย่างกันกินมันสมองดึงกันดึงจังดึงจังระเบิดทำลายบุคคลอ่ะเรื่องราวที่ช่องบกน้ำยืนเนี่ยพี่บัณฑิตเนี่ยไปถึงสามรอบใช่ครับรอบที่สามก็มีเหตุการณ์น่าสนใจมีคำสั่งให้พวกผมขึ้นเพื่อนน้ำยืนอีกครั้งหนึ่งในรอบที่สามแต่ไม่ได้อยู่ช่องบกน้ำยืนนะมาอยู่ตรงข้ามกับช่องบกน้ำยืนมาอยู่บ้านนนแสงเพชรตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่บ้านนนแสงเพชรตอนนั้นเวียดนามก็ยังไม่ได้ถอนตัวออกจากกัมพูชานะยังมีอยู่เขมรตามแนวชายแดนที่อยู่ช่องโพยก็ผมก็ไปลาดตระเวนดูความเรียบร้อยตามแนวชายแดนก็ไปดูไปตรวจตาตามแนวชายแดนเรานะไปทีละ12คนมั่งที่7-8คนมั่งว่ามีชาวบ้านมาตัดไม้ตัดไม้อะไรไหมประมาณนี้มีคนลักลอบเข้ามาค้าขายของเถื่อนไหมประมาณนี้ส่วนมากมันจะข้าวัวข้าวควายกันไล่วัวมาจากนู่นมาจากเขมรขึ้นมาขายเอากำไรไล่มาทีก็หลายร้อยตัวบางทีก็70-80ตัวบางทีก็ร้อย200ตัวพวกนี้จะหุ้นกันค้าของเถื่อนรวมทั้งค้าเสียนพระด้วยค้าเสียนพระเขาจะเอาขึ้นทางช่องโพยนี่แหละเราไปตรวจดูแล้วก็เลยฐานผมไปนั้นอ่ะบ้านนนเสียงเพชรเนี่ยมันจะมีการขุดพลอยกันทีแรกเขาก็ไม่รู้หรอกชาวบ้านเขาทำบ้านเขาต้องขุดหลุมลงไปใช่ไหมแล้วก็จะไปเจอพวกพลอยเนี่ยแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกมันสีสวยงามทีนี้ไอ้พวกจากจันทบุรีเข้ามาเขาได้ยินข่าวว่ามีพลอยเขาก็มาดูเขาใส่ตะกร้าหมากไว้เขามาขอดูพวกนี้ก็เห็นอ๋อยายขอซื้อได้ไหมร้อยสองร้อยไอ้ยายก็คิดว่าเอ้ยใส่ตะกร้าหมากไว้ไม่มีประโยชน์เลยให้ขายให้เขาสองสามร้อยก็ยังดีดีกว่าทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะเงินสมัยก่อนสองร้อยมันก็ถือว่าเป็นเงินระดับพันใช่ไหมถ้าขายไปพอพวกนี้รู้ยายขุดเอายายเอามาจากไหนก็ขุดบ้านไงฝังบ้านเสาขุดหลุมฝังบ้านน่ะเสาฝังเสาอ่ะก็ขุดไปก็ไปเจอที่นายทุนก็มาขอซื้อที่ดินประมาณว่าไม่ได้ซื้อขาดหรอกซื้อแล้วก็พอเขาขุดพลอยเสร็จปุ๊บเขาก็จะคืนที่ดินให้กับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านอยากถมก็จะถมให้คืออยากให้เป็นบ่อเลี้ยงปลาก็ตามใจหรืออยากให้ถมให้ก็ถมให้อย่างเงี้ยจะเป็นพวกนายทุนมาทำพลอยโอ้ไม่น่าเชื่อนะบริเวณนั้นมีพลอยด้วยนะครับมีพลอยบ้านนนท์เขาเรียกว่าบ้านนนท์เพชรชาวบ้านบอกว่า15ค่ํา8ค่ําจะมันแสงพุ่งจากพื้นดินขึ้นไปบนฟ้าเป็นหลายๆสีเขาเรียกว่าบ้านนนท์แสงเพชรคือว่านนท์เนี่ยมันจะเป็นเนินขึ้นครับภาคกลางเราจะเป็นเนินนะเรียกเนินน้ําท่วมไม่ถึงผมก็อยู่นั่นน่ะนานเหมือนกันน่ะทีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์ห่างฐานไปประมาณ6กิโลน่ะแต่มันอยู่ติดแนวชายแดนกัมพูชามันเป็นคลองน้ำแล้วก็จะมีสำนักสงฆ์อยู่ส่วนมากจะเป็นสำนักสงฆ์ร้างไม่ค่อยมีพระมาอยู่หรอกพระมาอยู่ก็ประมาณ7วันมั่ง3วันมั่งคือง่ายมันเป็นศาลาเดียวมีศาลาติดกับคลองน้ำบางทีน้ำซ้อตะลิงมาก็จะมีพลอยขึ้นมาตรงนั้นมันจะมีหินเขาเรียกว่าอะไรป่องไฟภูเขาเก่าภูเขาไฟนะทีนี้มันจะมีแร่พวกนี้อยู่มันเป็นสายมันนะพลอยเนี่ยสายใครสายมันจะมีการไปขุดพลอยกันก็มีชาวบ้านกับทหารเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นทหารเกณฑ์หรือทหารพานมาชวนกันมาขุดพลอยก็ขุดลึกลงไปมันท่วมหัวเนี่ยมันเป็นทรายนะฮะเข้าใจไหมมันอยู่ติดคลองอ่ะมันเป็นดินปนทรายอ่ะส่วนมากเป็นทรายด้วยมันติดคลองอ่ะทีนี้มันถล่มลงไปอ่ะทรายมันไหลลงไปอ่ะไหลลงไปทับอ่ะมันไม่ใช่ดินเหนียวดินอะไรเนี่ยมันก็ไหลทับสามคนขึ้นทันอีกสองคนขึ้นไม่ทันก็ทรายทับตายพอเอาศพขึ้นมาก็ปุ๊บก็มีคนหนึ่งอมอยู่ในปากพลอยอ่ะอีกคนหนึ่งกำไว้แน่นเลย
ก็เอาพลอยนั้นไปขายได้หลายแสนเม็ดละหลายแสนไปทำบุญให้กันครับข่าวนี้ก็สะพัดแพร่ไปก็มีคนพูดง่ายว่ามีคนในทุนจากจันทบุรีครับแต่คนกรุงเทพกรุงเทพเป็นในทุนใหญ่ครับมาขุดพลอยตรงนี้เนี่ยมาขุดพลอยที่วัดนี่เนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของผมก็ไปลาดตระเวน2 3วันทีก็ไปลาดตระเวนทีครับก็ปรากฏว่ามันตอนนั้นน่ะมีพระมาจำพรรษาอยู่ไม่แน่ใจว่าจำพรรษาหรือเปล่าไม่รู้ว่าตอนนั้นเข้าพรรษาหรือเปล่านะก็มีเนนอยู่องค์หนึ่งมาด้วยกันทุดงมาด้วยกันมาอาศัยอยู่สำนักสงฆ์ตอนเช้ามาก็มีญาติโยมที่เขาไปทำไร่ทำนาทำสวนก็ไปถวายอาหารนะถวายอาหารพวกผมก็ไปดูเรื่อยละทีนี้ก็มีนายทุนมาขุดพลอยตรงที่บริเวณที่ชายสองคนตายนะเสียชีวิตนะครับเขาก็ทำพิธีกันใหญ่เลยเอารถแมคโครมา2คันเลยแมคโครใหญ่อะแล้วเขาก็ทำพิธีเอาผ้าขาวปูโต๊ะมาปูผ้าขาวปูโต๊ะมาปูแล้วก็มีมะพร้าวลูก9ลูกหัวหมู9หัวไก่9ตัวเป็ด9ตัวอย่างละ9หมดเลยบวงสรวงอ่ะบวงสรวงแล้วมีพรามมาทำพิธีเลยแหละนุ่งขาวห่มขาวมาทำพิธีเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วเอารถแมคโครมา2คันครับที่แรกเขาก็มานอนอยู่วัดเนี่ยเอาลูกน้องเขานะตัวใหญ่ๆไม่นอนวัดหรอกมันก็เอา 4-5 คนมานอนอยู่สาราวัดนอนกับหลวงพ่อนะครับเขามั่นใจแล้วว่าพลอยดีกว่าจันทบุรีอีกเขาบอกครับพลอยที่นี่ดีกว่าจันทบุรีอีกเม็ดงามกว่าอีกครับโดยเฉพาะพลอยเลือดนกผมก็ไปลาดตระเวนเข้าไปเจอเขากำลังทำพิธีอยู่ข้างริมน้ำผมว่าเอ๊ะพวกนี้มันมาขุดพลอยมันขออนุญาตใครตามหลักมันไม่ได้นะมันผิดกฎหมายนะครับแต่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะไปขออนุญาตใครผมไม่รู้แต่นี่มันติดชายแดนลึกเข้ามาในชายแดนเกือบหลายกิโลลึกจากฐานผมเข้ามา6กิโลน่ะแล้วก็เลยเป็นนั้นหน่อยประมาณกิโลนิดๆก็จะเป็นขีดชายแดนแล้วนั่นแหละพอเขาทำพิธีเสร็จผมก็เลยเข้าไปถามเขามาทำอะไรกันครับนี่ผมถามมาขุดพลอยครับอ้าวคุณไปขออนุญาตจากใครหรือยังผมถามครับคุณขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอหรือว่าขออนุญาตทางผู้กองผมหรือว่าขออนุญาตทางส่วนแยกยังจะมาขุดพลอยตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตเอ้าไม่ได้ขออนุญาตแล้วคุณมาขุดได้ไงเนี่ยมันพื้นที่รับผิดชอบผมนะอย่างน้อยคุณต้องขออนุญาตก่อนที่คุณถึงมาขุดได้ผมก็บอกนะเขาก็ไม่พูดเขาก็มีบอกมาจากไหนมั่งเนี่ยบอกผมถามมาจากจันทบุรีและกรุงเทพครับบอกถ้าคุณขืนขุดนะผมบอกผมจะไม่รับรองความปลอดภัยของพวกคุณทางคณะผมบอกเลยถ้าคุณยังขืนขุดต่อไปกลัวว่าใครจะมาทำร้ายขมิ้นขึ้นมาเรื่อยไงครับขมิ้นอาจจะมายิงพวกนี้ก็ได้เข้าใจละคือผมไม่ให้เขาขุดไงเขาก็โยนให้พวกนี้ไปเลยถ้ามีอะไรโยนพวกขมิ้นแดงเลยครับเพราะขมิ้นแดงมันขึ้นมาเรื่อยครับเขาฟังไหมพี่หรือเขาขุดต่อเขาหนีเขากลัวเขาไปเลยแล้วมันมีคนอยู่บ้านโนนเสียงเพชรคนหนึ่งเขามาจากจันทบุรีเขาเป็นขุดพลอยมาแต่เป็นเด็กเลยแต่เขาหนีคดีมาจากโน่นหนีประเภทอยู่ไม่ได้ไงกลัวในทุนฆ่าเลยมาหลบอยู่ตรงนี้สมอนเขาไปคุยกับคนโน้นเขาบอกอยากจะไปขุดพลอยจะทำวิธีไหนตามมอนแกมาจากข้าหนังสี่มาจากนี่แหละมาจากหน่วยเซปเปอร์น่ะลำปางคือเซปเปอร์ลำปางมันยุบไงยุบแล้วก็ใครอยากออกก็ได้ใครไม่ออกอยากออกก็ได้ใครไม่อยากออกก็กลับมาอยู่ค่ายปักเหมือนเดิมแต่แกก็มาอยู่กองร้อยผมชื่อสมรสายเนตรคือแกนะแล้วก็มีกองร้อย968ยุบมาอยู่กองร้อยผมกองร้อย911ของพี่กรกฎยุบมาอยู่กองร้อยผมแล้วก็กองร้อย910ยุบมาอยู่กองร้อยผมแต่ไม่ได้มาเยอะนะมาชุด1 12นาย6นาย5นายนี่มารวมกันอยู่นะครับก็วางแผนกันเขาไปคุยกันแล้วผมไม่รู้เรื่องเขาตอนนั้นน่ะก็รวมหัวคุยกันเรียบร้อยแล้วเขามาปรึกษาผมจาดิดว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะเขาจะขุดพลอยนั่นเนี่ยตอนนั้นเขารับปากว่าเขารู้พลอยดีเขาเคยขุดจ่าดิดเอาเขาไม่วะจ่าดิดต้องเอานะถ้าจ่าดิดไม่เอานี่ไม่มีใครเอาด้วยเลยนะวะคือให้ผมมีคนตัดสินผมบอกอุ้ยเรื่องมันเรื่องใหญ่นะเรื่องแบบนี้จะไปขุดได้ไงวะเดี๋ยวผู้กองรู้ผมก็ตายห่าดีวะไม่เป็นไรไปเลยวะได้มาเม็ดหนึ่งสองเม็ดเราพอจะมีเงินขึ้นมาบ้างนะนี่เงินเดือนอาหารพามันแค่นี้เลี้ยงซื้อนมให้ลูกยังไม่พอเลยวะงั้นผมก็คิดอยู่พักหนึ่งว่าเอาก็เอาผมก็รับปากเขาวันนั้นผมไปนอนวัด8คนเลยวัดไปกันที่ขุดพลอยประมาณ100กว่าเมตรที่ขุดพลอยก็ไปขุดกันวันแรกหลวงพ่อเรียกผมเข้าไปหาญาติโยมเขาก็นั่งกันนะตอนเช้าโยมใครเป็นหัวหน้ามาพบอาตมาหน่อยพระท่านบอกผมก็เข้าไปหาท่านบอกผมเองครับว่าโยมเมื่อคืนเนี้ยอาตมานิมิตเห็นพวกโยมบางคนน่ะถูกโซ่ล่ามไว้กับเสาศาลาวัดแกว่านะผมเลยบอกว่าหลวงพ่อจำได้ไหมว่าเป็นใครมั่งจำไม่อาตมาจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามีพวกโยมหลายคนน่ะถูกโซ่ล่ามไว้กับเสาศาลาวัดแกว่านะโยมมาขุดพลอยใช่ไหมทีแรกเรายังไม่ได้ขุดหรอกโยมจะมาขุดพลอยใช่ไหมผมก็บอกครับว่าอาตมาเตือนโยมแล้วนะว่าอาตมานี่ไม่เห็นจริงๆนะที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากบางที15 ค่ำมันจะมีแสงนวลๆเป็นก้อนกลมๆขึ้นมาจากใต้ถุนศาลาแล้วหายเข้าไปทาง
ที่นอนหลวงพ่อเขาเรียกว่ามันเป็นโพงเป็นถ้ำมีต้นไทรใหญ่แล้วเป็นโพงถ้ำข้างในมันจะหายเข้าไปในนั้นเขาบอกเขาเชื่อว่าอะไรเป็นโพงของอะไรพญานาคเหรอเขาว่าเป็นงูใหญ่เขาเห็นงูใหญ่อ๋อก็เป็นมันเข้าออกเป็นงูยักษ์ครับเป็นงูเหลือมใหญ่ตัวใหญ่เลยเขาว่าแล้วก็จะมีลูกกลมๆคล้ายๆพลอยเป็นหลายหลายสีสีแดงแป๊ดก็มีหลายๆสีมีขึ้นจากใต้ถุนศาลาแล้วก็ลอยไปเขาหายเข้าไปในโพงนั้นแล้วก็มีคนบอกว่าหลงเข้าไปตรงนั้นมันจะเป็นถ้ำมันจะเป็นถ้ำลึกเข้าไปเขาบอกว่ามีคนหลงเข้าไปแล้วไปออกอีกหมู่บ้านนึงอ่ะเป็นทางประมาณหลายกิโลเหมือนกันมีคนรอดตายเขาพูดกันมานะชาวบ้านเขาพูดกันมานะอย่าบอกให้ผมฟังนะแต่ผมก็ไม่เชื่อหรอกคือเชื่ออยู่แต่ว่าไม่เชื่อที่แกว่าแกนิมิตเห็นว่าพวกผมถูกโซ่ล่ามไว้นั่นเนี่ยอาตมาเตือนแล้วนะอย่าขุดดีกว่าถอยไปดีกว่าผมก็เลยมองว่าเวลาพวกไอ้นายทุนมาขุดพลอยเนี่ยมานอนอยู่วัดแล้วเอาไมโครมา2คันทำไมหลวงพ่อไม่ห้ามพวกนี้แต่เวลาเราจะมาทำท่าจะมาขุดเฉยๆหลวงพ่อห้ามไว้แล้วหลวงพ่อมีเอี่ยวได้เอี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่าในความคิดผมนะหลวงพ่อมีเอี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่ามีได้รับสินบนจากพวกนี้หรือเปล่าทำไมไม่ไล่พวกนี้นี่แต่ทีแรกผมคิดอย่างนั้นตัวพี่ประดิษฐ์เองก็พูดง่ายๆเอาเราก็อยากได้พลอยอ่ะเราจะไปขุดอ่ะใช่แต่หลวงพ่อแกก็เตือนเอาแล้วทำไมตอนนายทุนมาขุดแกไม่เตือนอ่ะก็นั่นแหละนั่นแหละผมคิดว่าหลวงพ่อมีเอี่ยวหรือเปล่าแล้วสุดท้ายเป็นไงพี่ก็ไปขุดกันวันแรกคือมีรถแท็กๆ2คันเรารถแท็กๆเนี่ยรถอีแตนเครื่องสูบน้ำคูบาต้าเนี่ยสูบน้ำออกเวลามันอยู่ข้างคลองไงต้องสูบน้ำออกตลอดแล้วก็ร่อนพลอยก็มันมีแต่ขี้พลอยมันโลละ500ขี้พลอยอ่ะหลายสีละสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีหลายสีเลยสวยงามมากแต่มันเป็นเม็ดเล็กเหมือนเม็ดข้าวสารเราเล็กๆนะครับแต่เราไม่เอาเขาเรียกขี้พลอยขี้พลอยกิโลละ500เราจะได้เป็นก้อนใหญ่ๆเม็ดใหญ่ครับในราคาขุดแรกอะมันก็ไม่เจออะไรก็เจอแต่ขี้พลอยพอวันที่2มากับฟ้ามืดมาอะไรกำลังขุดกันอยู่นะกำลังร่อนมาขี้พลอยเต็มฟ้ามืดฟ้ามัวฟ้าเปี้ยงปังปังฝนตกอย่างแรงเลยครับดึงแขนก็เกือบขึ้นไม่ทันอะดินมันถล่มหลุมเก่าหลุมที่คนมีคนตายน่ะดึงรีบดึงแขนขึ้นมาดินมันถล่มลงมาเลยพอวันที่3ก็นอนอยู่ระวัดนะคืนที่3มาก็ขุดกันอีกก็ฝนตกมาอีกดินถล่มลงมาอีกหลมเหมือนเราขุดลงไปแล้วมันไม่ได้ขุดอ่ะดินมันกบมาฝังหมดเลยก็มันอันตรายอ่ะพี่นั่นแหละทรายมันนิ่มเหมือนเนี่ยทรายมันนิ่มมันไหลเลยอ่ะเวลาฝนตกน้ำมันซ้อตะลิงน้ำกบเลยอ่ะวันนั้นก็เลยก่อนหน้านั้นอ่ะพี่ใหญ่กองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งน่ะกับกองร้อยของพี่กดเขาน่ะที่เขาย้ายมาอยู่เขาเป็นคนเก่งระเบิดแล้วเขาก็สนับสนุนให้ผมขุดพลอยน่ะส่งข้าวส่งน้ำแกก็ไปกู้ระเบิดมาเอ็มกู้ระเบิดไอ้กรมกระโดดของจีนแดงมาแต่นี่มันลูกใหญ่ลูกเนี้ยโอ้ลูกเริ่มเลยมันมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะไอ้ที่แตกอยู่น้ำยืนมันเป็นลูกเล็กที่ไอ้ชอบตายนะแต่นี่มันลูกใหญ่ครับแต่แกไปคว้านดินปืนออกหมดเลยคว้านดินปืนออกเรียบร้อยหมดแกไปกู้มาแกก็เอามาให้เนนแกบอกเนนว่าไอ้ระเบิดนี้ผมคว้านดินระเบิดออกหมดแล้วนะมันไม่ระเบิดนะเนนเอาผ้าเหลืองชุบน้ำมันยัดใส่ทำเป็นเกียงก็ได้นะหรือจะหุงข้าวก็ได้มันจะลุกตลอดมันจะไม่ระเบิดเพราะดินระเบิดไม่มีแล้วแกเก่งระเบิดพูดง่ายเก่งระเบิดมากเลยแกก็ให้เนนก็ถือระเบิดได้เปิดจ่อยไปดูหายไปทางไหนเนนเนี่ยผมก็วันนั้นก็ฝนก็ตกก็เลยหยุดกันก็เลยมาทำกับข้าวกับปลากันกินกันตะเกียงแก๊สมันจะแต่ก่อนเขาใช้อะไรแก๊สเป็นก้อนๆน่ะนะว่าเป็นก้อนจุดน่ะทีนี้แก๊สมันหมดมันก็ไม่ค่อยสว่างก็นั่งกินข้าวกันอยู่กลางวงอ่ะหลวงพ่อก็เข้าวัดไปแล้วเข้าอุติไปแล้วประมาณสักทุ่มกว่าเกือบสองทุ่มน่ะไฟเริ่มรีลงเนนเขาแกสงสารเห็นพวกผมกินข้าวมันเมื่อน่ะแกก็เลยเอาผ้าเหลืองน่ะชุบใส่น้ำมันมันยัดใส่มันเป็นหลุมคล้ายๆโคกใช่ไหมแกก็ยัดผ้าเหลืองเต็มเลยแกก็หยุดไฟเสร็จแกก็เอาไม้กระดานพื้นมารองแล้วก็ถือมาตั้งไว้กลางวงเลยเรานั่งกินข้าวกันแปดคนก็ตั้งกลางวงเลยเราก็ตกใจมันระเบิดนี่หว่านี่เรามาได้ไงจุดระเบิดมาได้ไงเน้นเป่าให้ดับตีเน้นก็เป่าเลยเป่าไปสองครั้งมันไม่ดับพอเป่ามันก็วูบแล้วมันลุกขึ้นเป่าวูบมันก็ลุกขึ้นแล้วก็เน้นก็เดินเขากดแกห่างผมประมาณสักสองเมตรกว่าพอเน้นเขากดปุ๊บมันก็ระเบิดเลยไอ้เนี่ยระเบิดเหรอครับกลางวงเลยระเบิดสนั่นวันไหวเลยก็กบกระโดดอ่ะลูกใหญ่กับช่องวงน้ำเย็นนี่กันโอ้ลูกนี้มันลูกใหญ่อู้โหแล้วพี่บัณฑิตอยู่ไหนก็นั่งกินข้าวอยู่กลางวง8คนล้อมวงอยู่อ่ะโอ้โหมันระเบิดกลางวงอ่ะคิดดูดิอ้าวแล้วไหนบอกไม่ระเบิดแล้วอ่ะก็พี่ใหญ่บอกว่าไม่ระเบิดเอาดินระเบิดออกหมดแล้วไปบอกเน้นอ่ะเน้นก็เชื่ออย่างนั้นนะดิก็เอาผ้าเหลืองยัดใส่น้ำมันก๊าซมายัดใส่ในหลุมระเบิดอ่ะจุดไฟลุกก็ลุกโชนอ่ะแล้วระเบิดตู้มนั้นมีใครบาดเจ็บเสียชีวิตบ้างบาดเจ็บทุกคนบาดเจ็บทุกคนทุกคนเลยพี่ประดิษฐ์เป็นอะไรบ้างโดนเข้าหน้าท้อง คือระเบิดมันไม่ออกข้างไงถ้ามันออกข้างตายหมดมันลงมันขึ้นสังกะสีกับลงพื้นนี่
พื้นกระดานวัดเนี่ยมันเป็นไม้ปีกไม้ไงปีกไม้มันหนานะปีกไม้หนาเลยเขาจะเวลาเขาจะทำอะไรพื้นกระดานเขาจะตัดปีกออกใช่ไหมปีกข้างปีกมันจะหนาแล้วเขาจะมาปูพื้นครับพูดง่ายผมลงไปได้เลยเป็นรูรูใหญ่ผมสามารถหย่อนตัวลงไปใต้ถุนสลาวัดได้เลยใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะคิดดูดิปัวผมหลวมอ่ะแล้วสังกะสีดิ30กว่ารูอ่ะขึ้นบนสังกะสีอ่ะรูโบหมดเลยลงล่างขึ้นบนออกข้างมานิดหน่อยเจ้าของเครื่องชาวบ้านที่เป็นคนจันทบุรีอ่ะเข้านี่ตัดแขนต้องตัดแขนต้องตัดแขนตัดแขนโอ้นั่นหนักขาดข้างนึงไอ้อุทัยโดนเข้าแขนเฉียดแขนไปเลือดซิบๆแล้วก็ไอ้ยาโดนขาทะลุเหมือนกันเป็นรูโบเหมือนไฟฉายเหมือนได้ชอบเลยอาจารย์โดนกันหมดทุกคน8คนน่ะแล้วพี่บัณฑิตเป็นอะไรบ้างผมใส่เข็มขัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเข็มขัดสนามอีกเส้นหนึ่งครับสองเส้นนี้สองเส้นนี้น่ะนี่เส้นนี้ใช่เส้นนี้แหละสีดำเข็มขัดทหารแล้วก็เข็มขัดสนามอีกมันโดนเหล็กปุ๊บมันไปทะลุมาโดนเหล็กข้างหลังอีกมันเหล็กสองชั้นใช่ไหมล่ะแล้วมาโดนตรงนี้อีกแล้วเข้าไปในท้องผมเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บแสบแป๊บแป๊บผมก็เลยแกะเข็มขัดดูไฟฉายส่องดูมันเป็นสะเก็ดระเบิดก้อนเม็ดเล็กแปะผิวหนังผมอยู่ผมก็เลยเอาเล็บเนี่ยสกิดออกเลือดก็ไหลเป็นทางโอ้แสดงว่าถ้าไม่มีเข็มขัดถ้าไม่มีเข็มขัดเรียบร้อยก็มันโดนเหล็กไงเนี่ยโดนเหล็กอย่างเงี้ยแล้วมันไปทุลุเหล็กข้างหลังแล้วไปทุลุไอ้เข็มขัดอีกเส้นหนึ่งมันสองเส้นนั่นแหละแล้วเนนก็ปลอดภัยเพราะเนนเข้าห้องไปแล้วเนนเข้าห้องเนนอยู่ข้างหลังผมบังเนนไว้อยู่ผมบังเนนไว้เป็นคนบังเนนไว้แล้วผมข้องใจว่าไอ้นั่นน่ะเขาเอาดินระเบิดออกไปแล้วมันระเบิดได้ไงก็นั่นน่ะแหละนั่นน่ะคือปัญหาของผมอะทุกวันเนี่ยมันอาจจะหลงเหลืออยู่นะไม่ๆเขาเอาคว้านออกหมดเลยเพราะเป็นมือระเบิดคนนี้เป็นมือระเบิดในเก่งมากเลยแต่ไอ้กบกระโดดรุ่นนี้อาจจะไม่เคยเจอหรือเปล่ามันมีซุกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีเพราะเขาระเบิดพวกนี้เขารู้หมดคนนี้เขาเก่งระเบิดเขาชำนาญระเบิดมากเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันระเบิดได้ไงเหมือนกันเพราะดินระเบิดไม่มีแล้วเออมันเกิดระเบิดขึ้นน่ะแล้วพี่บัณฑิตคิดว่านี่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไร พวกพี่ไปขุดกันนั่นสิใช่ไหมครับหลวงพ่อบอกไม่ให้ขุดอ่ะบอกหลวงพ่อไม่ให้ขุดหลวงพ่อเตือนแล้วแล้วพี่ไปขุดมันก็เลยเกิดอาเพศถูกไหมนั่นแหละแกก็เตือนแล้วแกนิมิตเห็นไงบอกแกนิมิตเห็นแกเตือนแล้วแกนิมิตเห็นว่าพวกเราเนี่ย 6-7 คนเนี่ยมีใครบางคนโดนโซ่ล่ามไว้กับเสาแกก็ด่าเนียนน้อยเนียนมึงว่ะเติร์ดทหารตายเขาจะไปหารเกล็ดชั่วโคตรก้าวชั่วคนด่าเนียนด่าใหญ่เลยกูบอกพวกมึงแล้วพวกมึงก็ไม่เชื่อแกไม่ยอมออกจากห้องมาแกก็ด่าอยู่ในห้องเนี่ยเนียนน้อยก็ตามพวกผมไปที่ฐานร้องไห้ร้องห่มผมก็บอกเนียนไม่ผิดหรอกพวกผมเองเป็นคนผิดเดี๋ยวผมจะเช้ามาเดี๋ยวผมไปคุยกับหลวงพ่อให้เองเนียนไม่ผิดหรอกเนียนก็ไม่ยอมกลับเนียนก็ร้องไห้ตามผมไปฝนก็ตกปล่อยฝนตกตลอดเลยวันนั้นอ่ะตกตลอดเลยพอจะถึงฐานหน่อยกลับหันกลับมาที่เนียนหายแล้วนุ่งแต่สบงกับจีวรนี่นั่นเองพอไปถึงฐานพวกกองเอารถออกไปส่งไปโรงพยาบาลแล้วผมไม่ไปสองคนไม่ไปโรงพยาบาลก็มีผมกับไอ้ไทยไม่ไปนอกนั้นไปหมดทุกคนเลยอีก6คนไปหมดโอ้พี่บัณฑิตโชคดีมากก็ถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะเท่านั้นพอเช้ามาผมก็ไปเคลียร์ที่วัดปรากฏว่าเจ้าหลวงพ่อหนีหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ไม่กล้าอยู่กลัวทหารตายหลวงพ่อมันเกิดเห็นได้ว่าเนนก็หายหลวงพ่อเนนก็หายหลวงพ่อหายผมริมบาปที่มาเอาละนี่ก็คือเรื่องราวที่เป็นความเชื่อนะไม่เชื่อไม่ลบหลู่นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องที่พี่คิดว่าน่าจะเกิดจากการที่เราไปทำผิดที่หลวงพ่อเตือนไว้นั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของพี่บัณฑิตคำศรีเมืองเนี่ยจากการไปปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบเนี่ยมีเรื่องราวลึกลับมากมายนะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิญญาณสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งลี้ลับอีกมากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะเป็นซีซั่น2นะก็จะเรียนเชิญพี่บัณฑิตอีกครั้งนึงนะพี่นะได้ครับผมจะรบกวนพี่อีกทีนึงด้วยความยินดีครับผมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพี่บัณฑิตคำศรีเมืองนะฮะก็เรียกว่าตามคำขอนะครับก็หวังว่าคงสร้างความสุขสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่บัณฑิตมากๆเลยนะครับที่เสียเวลาสวัสดีครับนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะแทนคนไทยทุกคนนะครับที่พี่เรียกว่าเสียสละเสี่ยงชีวิตนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องประเทศจากข้าศึกศัตรูนะครับก็ต้องขอบคุณพี่บัณฑิตเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่บัณฑิตจะฝากอะไรถึง FC หนุ่มคงพันธ์ Official บ้างไหมครับก็ดีใจครับที่ได้มาออกรายการของคุณหนุ่มคงพันธ์เพราะรายการของท่านก็ได้มาตรฐานนะฮะ ได้มาตรฐานที่สุดพูดง่ายๆครับเป็นรายการที่ คนติดตามเยอะนะครับติดตามเยอะผมก็ยินดีมากยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าท่าน FC
ชอบแนวไหนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับหรือเรื่องในการลบในสอภูมิต่างๆก็ขอมาทางคุณหนุ่มแล้วผมก็จะมาตามที่ท่านขอมานะครับพี่บัณฑิตครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามพี่บัณฑิตเนี่ยติดตามได้ที่ช่องอะไรยังไงฮะครับผมช่องผมก็มีครับช่องผมก็มีครับเป็นช่อง YouTube นะครับครับใช้ชื่อว่าช่อง YouTube ของทหารพานบัณฑิตแค่นั้นเองครับครับผมก็ติดตามเป็น FC อยู่ครับผมนะครับเรียกว่าเดี๋ยวซีซั่น2ก็ต้องขอรบกวนพี่บัณฑิตอีกสักครั้งนึงนะครับด้วยความยินดีครับผมครับผมสำหรับเหรียญพญาครุฑรุ่นแรกที่ช่องหนุ่มคงกระพัน Official ได้นำมาเป็นของขวัญที่ระลึกในกิจกรรมการฉลอง1ล้าน Subscribe นั้นเป็นเหรียญพญาครุฑที่มีเนื้อชนวนมีดหมอของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพมีหมายเลข1ถึง500ลงยาพื้นสีแดงโบขาวและเป็นหนึ่งในรายการจัดสร้างของทีมงานแสนยานุภาพซึ่งการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญพญาครุฑรุ่นนี้ได้จัดสร้างในวาระที่หลวงพ่อพัดปุญญกาโมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ว่าพระราชมงคลวัชราจารย์เหรียญพญาครุฑรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรกที่ได้จัดสร้างในขณะที่หลวงพ่อพัดดำรงสมณศักดิ์พระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งในขณะจัดสร้างหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนได้เจริญอายุ100ปีโดยการจัดสร้างในครั้งนี้เพื่อสมทบทุนในการสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำวัดห้วยด้วนโดยมีพิธีพุทธภิเษกพิธีมหาเทวาพุทธภิเษกถึง30วาระและใช้เวลาถึง6เดือน4อาราม1วิหารประกอบไปด้วยอารามที่1วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อารามที่2วัดประดู่พระอารามหลวงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอารามที่3วัดจุลามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอารามที่4วัดโรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร1วิหารได้แก่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและประกอบพิธีมหาพุทธภิเษกพิธีเทวาภิเษกยาวนานต่อเนื่องถึง12วัน12คืนโดยมีพระเกจิคณาจารย์จากทั่วประเทศกว่า108รูปและยังได้ผ่านการประกอบพิธีเวียนเทียนแว่นฟ้าสมโภชวัตถุมงคลแบบคติพราหมณ์จึงถือว่าครบถ้วนทุกพิธีสำหรับการจัดสร้างเหรียญพญาครุฑรุ่นแรกนี้มีทั้งหมด24รายการหลักแบ่งเป็นรุ่นย่อยๆต่างๆซึ่งมีความสวยงามของเหรียญพญาครุฑที่แตกต่างกันออกไปครับโดยลักษณะของเหรียญทรงรูปไข่ถือเป็นทรงยอดนิยมด้านหน้าเป็นองค์พญาครุฑสยายปีกแผ่พลังอำนาจโดยมีรัศมีเป็นดวงอาทิตย์ซึ่งเชื่อกันว่าหมายถึงแสงสว่างที่จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของผู้บูชาและจะดับความมืดมนทั้งปวงซึ่งความมืดมนในที่นี้ก็หมายถึงอุปสรรคและปัญหาต่างๆในชีวิตจะหมดสิ้นไปด้านล่างเป็นแพร่แถบจารึกว่าพระราชมงคลวัชราจารย์ด้านหลังเป็นการรวบรวมปัญจเทพาวุธตามตำรับของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพัดแห่งวัดห้วยด้วนโดยมีดังนี้สักกะสะวชิราวุธังคือวชิราวุธอาวุธของพระอินทร์นารายสะจักราวุธังคือสุทัศนจักรอาวุธของพระนารายณ์เวสุวรรณสะคทาวุธังคือกระบองอาวุธของท้าวเวสุวรรณอาละวะกัสสะทุสาวุธังคือผ้าโพกหัวอาวุธของท้าวอาวกยักษ์ยมสะนายนาวุธังคือนันตาอาวุธของพญายมราชด้านบนจารึกเป็นอักขระว่าปัญจอาวุธานังด้านล่างจารึกคำว่ารุ่นแรกและที่ระลึกอายุวัฒนมงคล100ปีวัดห้วยด้วนถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ
ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ